จะเป็นอย่างไรเมื่อเหล่าผู้พดุงความยุติธรรมกลายเป็นตัวร้ายซะเองส่วนวายร้ายนั้นกลับกลายเป็นพระเอกและเหล่าวายร้ายปีศาจจะสามารถกอบกู้โลกนี้ไว้ได้หรือไม่นั้นสวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการกำมะลอนั่นเองและก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1 นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงวัตถุลอยฟ้าอะไรบางอย่างขนาดใหญ่ที่ลอยมาที่โลกนะครับมันคือเหล่าวายร้ายที่จะเข้ามายึดของโลกและทำลายสาแต่ทว่าก็ได้มีขบวนการนะครับที่พวกเขาเนี่ยได้เข้ามาช่วยซึ่งพวกเขานั้นมีทั้งหมด5คนหรือเรียกกันว่า Keeper Dragon ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เข้ามาต่อสู้กับเหล่าวายร้ายจากอดีตจนถึงปัจจุบันและแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านมาล่วงเลยนานเลยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยพวกเขานะครับก็กลายเป็นตำนานแล้วก็ยังคงอยู่คอยปกป้องเมืองซึ่งก็ดูเหมือนนะครับว่ามันจะเป็นที่สนใจกับทุกคนเป็นอย่างมากเป็นทางไอดอลให้กับผู้คนและก็เป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยนะครับซึ่งเวลาเนี่ยมันก็ได้ผ่านล่วงเลยมาเป็นเวลา13ปีผู้คนมากมายต่างเป็นแฟนคลับของพวกเหล่าคีเปอร์ดราก้อนพวกเด็กๆต่างชื่นชมและยกให้เป็นไอดอลและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาปัจจุบันซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีทางด้านพวกสมาชิกของพวกเหล่าขบวนการนะครับมาเชิญชวนให้กับเพื่อนของเราซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยมันก็ลังเลนะครับและมันเนี่ยก็กำลังงงเลยล่ะเพราะว่าที่ในเมืองเนี่ยพวกเหล่าร้ายแทบไม่ได้มาบุกเมืองเลยด้วยซ้ำแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่ามันเป็นกฎนะแล้วพวกเขานะครับไว้ทำการปลุกไฟให้กับเพื่อนของเราซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยมันก็เริ่มมีไฟแล้วล่ะการลองดูก็ได้และแล้วหลังจากนั้นครับมันก็ได้ถึงแล้วเวลาที่พวกเหล่าร้ายนั้นจะลงมาจุติยังโลกใบนี้พวกมันได้ลงมาจุติยังสเตเดียมซึ่งที่นี่ก็มีผู้ชมมากมายเลยล่ะครับแต่พวกเขาเนี่ยยังไม่กลัวอีกด้วยเพราะพวกเขานะครับเชื่อมั่นเหล่าพวกดราก้อนคีเปอร์และแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาอย่างเท่เลยนะครับซึ่งเรียกได้เลยว่านี่น่ะเหมือนการแสดงโชว์เลยล่ะครับมันเหมือนกับเป็นธุรกิจนึงเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับการต่อสู้เนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งในตอนแรกนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างสูสีเลยล่ะแต่ทว่าพวกเหล่าวายร้ายนะครับมันเนี่ยก็จะโหดไปอย่างมากเลยซึ่งพวกเขานะครับได้โชว์พลังอันเหลือล้นซึ่งก็ได้โจมตีไปใส่พวกเหล่าดราก้อนคีเปอร์ทำให้พวกเขานะครับถึงกับลุกไม่ขึ้นเลยล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับพวกเหล่าผู้ชมเนี่ยพวกเขาเองก็ต่างตกใจเลยและก็ได้เรียกเสียงเชียร์ให้พวกเหล่าดราก้อนคีเปอร์ซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเราตัวละครพดุงความยุติธรรมเนี่ยหลังจากที่ได้ยินเสียงเชียร์แล้วละก็พวกมันจะต้องลุกขึ้นมาอย่างแน่นอนซึ่งพวกเขานะครับลุกขึ้นมาต่อสู้กับพวกเราวายร้ายแล้วก็แอคท่าที่เท่ไปเลยล่ะและพวกเขานะครับก็ทําการเอาจริงซึ่งก็ได้รับแรงเชียร์ต่างๆมาจากผู้ชมเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งพวกเขานะครับไปทําการปล่อยอันตีออกมาในจังหวะนั้นเองพวกเราวายร้ายนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้เลิกลากเลยล่ะเนื่องจากพวกมันนะครับยังแทบไม่ทันคิดบทพูดตอนจบเลยก็ว่าได้ซึ่งนี่มันก็เหมือนกับการจัดละครเลยนะครับและแล้วทางด้านลูกสมุนดีเนี่ยเขานั้นก็ได้เข้ามาผิดคิวผิดเวลาเลยซึ่งเขานะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขานั้นเบื่อแล้วล่ะเบื่อเต็มทนแล้วกับการที่ต้องแกล้งแพ้แบบนี้และเหล่าดราก้อนคีเปอร์นะครับก็ทำการยิงอันตีออกมาอย่างรุนแรงเลยล่ะแน่นอนครับว่านี่ก็คือการปิดฉากอย่างสวยงามซึ่งผู้คนนะครับต่างตบมือและส่งแรงเชียร์ให้กับทางด้านดราก้อนคีเปอร์และแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นซึ่งก็ย้อนมาในมุมทางด้านพวกตัวร้ายนะครับหรือว่าพวกตัวกีกีซึ่งพวกเขานะครับก็กำลังคิดอยู่ว่าพวกเขานั้นจะออกแบบตัวละครยังไงซึ่งก็เป็นตัวละครคาแรคเตอร์หรือที่เป็นบอสนั่นแหละนะครับที่จะจุดติลงไปจัดการทางพวกเหล่าดราก้อนคีเปอร์และสาเหตุที่พวกมันนะครับต้องมาทำแบบนี้ก็คือต้องย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันก็นานแล้วล่ะซึ่งมันก็เป็นตอนที่ทางด้านพวกเขานั้นนะครับมาเยือนยังโลกใบนี้ซึ่งปราการลอยฟ้านะครับก็ได้ทำการสิ้นท่ากับพวกเหล่าดราก้อนคีเปอร์เพียงในแค่ปีเดียวเท่านั้นเพราะว่าพวกเขานะครับได้เข้ามาจัดการพวกระดับหัวหน้าซึ่งพวกระดับหัวหน้านะครับก็ได้ตายหากันไปหมดแล้วและหลังจากนั้นครับพวกเขาเนี่ย
ได้มาทำการคิดทางด้านคาแรคเตอร์ต่อซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าปวดหัวเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะแต่ละครั้งเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะต้องคิดไม่ซ้ำให้ได้แต่ละคนนะครับก็ต่างมีไอเดียต่างๆแต่ทว่ามันก็ไม่เข้าท่าเลยล่ะซึ่งมันก็ได้มีทางด้านลูกสมุนคนนึงนะครับเขานั้นก็ได้เสนอมาเขาเนี่ยมีไอเดียที่ดีเลยล่ะซึ่งเขานะครับก็คือลูกสมุนดีนั่นเองซึ่งคนเนี่ยก็ต่างยอมแพ้กันหมดแล้วนะครับในการที่จะเอาชนะพวกดราก้อนคีเปอร์แต่ทว่าทางลูกสมุนดีเนี่ยเขานั้นยังไม่ยอมแพ้เขานั้นสักวันจะต้องชนะให้ได้เหล่าพวกดราก้อนคีเปอร์และก็จะเอาโลกใบนี้น่ะมาครอบครองไว้ซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับหัวล้อลั่นกันเลยล่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาพลังมาจากไหนกันพวกเขานั้นสู้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำทางด้านลูกสมุนดีนะครับเขาเนี่ยก็ไม่พอใจนะที่พวกนี้มันล้อเขาเขาจึงได้ทำการพุ่งเข้ามาซัดกันเองแน่นอนครับว่าคนที่โดนซัดเนี่ยกลับกลายเป็นลูกสมุนดีซะงั้นและเพื่อนที่อยู่ข้างเขาเสมอมานะครับก็คือลูกสมุนเอฟซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มาปลอบทางด้านลูกสมุนดีเอาไว้พร้อมกับบอกว่าพวกเราน่ะต้องจำใจเลยนะพอย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นการละครนั่นแหละนะเพราะว่าพวกเราดราก้อนคีเปอร์นะครับหลังจากที่จัดการพวกหัวหน้าพวกเขาเรียบร้อยแล้วพวกมันก็ทำการยื่นข้อเสนอให้โดยการจะทำให้พวกเขานะครับทำการแสดงละครสาให้โลกมาจุติและทำทีเป็นว่าพวกเขานั้นมาบุกโลกแล้วก็ให้แพ้ทุกครั้งสาเพื่อจะทำให้พวกเราดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันดูเท่นะครับหรือคือเป็นการละครหรือเป็นธุรกิจนั่นแหละนะซึ่งแน่นอนครับว่าพวกมันเนี่ยก็ต้องยอมตกลงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่ยอมตกลงแล้วก็พวกมันเนี่ยจะต้องโดนฆ่าอย่างแน่นอนและแล้วในจังหวะนั้นเองครับทางด้านลูกสมุนคนอื่นๆเนี่ยมันก็ทำการคิดไอเดียออกแล้วก็เริ่มทำการแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเรียนแบบอะไรสักอย่างหนึ่งโดยการเห็นและจินตนาการก็ทำให้พวกเขานะครับเรียนแบบและกลายร่างได้ซึ่งมันก็จะสุดยอดเลยล่ะและทางด้านลูกสมุนดีและลูกสมุนเอฟนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาคุยกันซึ่งแน่นอนครับว่าลูกสมุนดีเนี่ยสักวันนั้นเขาก็อยากทำการส่วนพวกนี้ให้ได้ส่วนลูกสมุนเอฟนะครับเขาเนี่ยก็ทำใจแล้วล่ะแต่ทว่าเขาก็ได้เล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้กับลูกสมุนดีได้ฟังนะครับเพราะว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยเขานะครับในจังหวะที่เขากำลังถูกจัดการอยู่นั้นมันก็ได้มีทางด้านเด็กคนนึงนะครับให้เสียงเชียร์กับเขาซะงั้นทางที่เขานั้นเป็นตัวร้ายแท้แต่ทว่านี่นะมันกลับทำให้เขานะครับรู้สึกดีซะงั้นนะแต่ว่าทางด้านลูกสมุนเอฟเนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่าแต่ว่าก็ต้องเล่นการละครให้ออกมาดีแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ปัจจุบันในตอนนี้นะครับหลังจากพวกเราดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันได้ทำการยิงอันตินะครับไปใส่พวกเราวายร้ายซึ่งผู้คนเนี่ยก็คิดว่าชนะแล้วนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านลูกสมุนดีนะครับเขานั้นก็ยังไม่ตายนะซึ่งความลับของพวกเราปีศาจนะครับพวกเขานั้นเป็นอมตะนั่นเองนะหรือคือไม่มีวันตายนั่นแหละซึ่งเขานะครับก็ได้เอาจริงแล้วในตอนนี้เนี่ยเขานั้นก็เบื่อเต็มทนแล้วที่จะมาเล่นละครแบบนี้มันต้องเจอกันบ้างแหละแบบที่ปีศาจน่ะพลิกมาชนะน่ะและแล้วทางลูกสมุนดีนั้นเขาก็ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์ซึ่งในระหว่างวิ่งอยู่นั่นเองนะครับมันก็ได้มีเด็กคนนึงเนี่ยเข้ามาเชียร์ทางด้านเขานะครับซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยมันก็เป็นคนเดียวเลยล่ะที่เชียร์เขาซึ่งบอกเลยนะครับว่านี่นะมันสุดยอดไปเลยแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านลูกสมุนดีเนี่ยมันก็กากสุดๆเลยมันนั้นโดนการโจมตีไปแค่ทีเดียวเท่านั้นมันก็ได้ร่วงไปแล้วนะครับในตอนนี้ภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่ทางด้านปราสาทลอยฟ้าทางด้านพวกลูกสมุนต่างๆเนี่ยพวกเขาก็ได้แพ้อีกครั้งนึงแล้วนะครับซึ่งก็แพ้เกือบพันครั้งแล้วด้วยซ้ำและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ด่านฟ้าของตึกสักที่นึงนะครับดูเหมือนว่าทางด้านลูกสมุนดีเนี่ยมันก็จะลอยมาที่นี่นะครับซึ่งมันก็ได้กลับคืนสภาพและแน่นอนครับว่าลูกสมุนดีนั้นก็คือพระเอกคราวนั่นเองนะเขานั้นได้ทำการแฝงตัวมาเป็นมนุษย์ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านแม่สาวหัวเหลืองเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาแล้วก็เรียกพระเอกคราวนะซึ่งพระเอกคราวในตอนนี้เนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าจะเฮิร์ตสู้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเขานั้นก็เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะที่แพ้แบบนั้นในวันนี้ซึ่งเขานะครับก็ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเขานั้นจะชนะและทำให้ได้เลยล่ะในแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวก็ได้เล่าถึงในตอนที่ทางด้านปีศาจนะครับจะไม่มีวันตายและเป็นอมตะแต่ทว่าหลังจาก1ปีให้หลังจากการเปิดสื่อทางด้านมนุษย์นะครับก็ได้คิดค้นอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งนั่นมันก็คืออาวุธเทพซึ่งอาวุธเทพนี้นะครับก็สามารถฆ่าทางด้านปีศาจได้และต่อเมื่อมนุษยชาติยังมีอาวุธนี้อยู่นะครับพวกเขานั้นก็ยังสามารถชนะเหล่าปีศาจได้และแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราก็ได้เข้าการฝึกนะครับเพื่อทดสอบเข้าทางด้านขบวนการนะครับซึ่งเหตุผลที่พระเอกของเราเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนครับว่าต้องการจะเข้ามาแทรกแซงและก็จัดการพวกดราก้อนคีเปอร์ทั้ง5คนนั้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะมีเพียงแค่5คนนี้เท่านั้นนะครับที่รู้ว่าทั้งหมดน่ะเป็นการจัดฉากส่วนพวกอื่นเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับและหลังจ
ากนั้นค่ะภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพจของเราซึ่งเพจของเราเนี่ยก็พยายามมาถามทางด้านพวกหน่วยจุดให้ข้อมูลนะครับซึ่งเพจของเราก็ได้ถามไปว่าพวกดราก้อนคีเปอร์ทั้ง5คนนั้นไม่ได้อยู่ที่ศูนย์บัญชาการใหญ่งั้นหรอซึ่งทางด้านพนักงานเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่อยู่ที่นี่ค่ะเพจของเราเนี่ยมันก็เซาซีใหญ่เลยล่ะแต่ทวันจังหวัดนั่นเองครับทั้ง2คนที่เคยชักชวนเพจของเราเข้ามานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาพบพระเอกของเราแล้วก็ดูเหมือนว่าทางด้านไอ้ผู้ชายเนี่ยมันจะดีใจใหญ่เลยล่ะเขามีชื่อว่าซากุระนั่นเองนะครับส่วนแม่สาวหัวทองนะครับเธอมีชื่อว่าซึซึคิริซึ่งในจังหวัดนั่นเองครับทางด้านซากุระเนี่ยมันก็เอาหน้ามาแนบพระเอกของเราอย่างรุนแรงเลยล่ะพอมันนั้นดีใจเป็นอย่างมาแต่ทว่าใบหน้าเพจของเราเนี่ยมันก็ได้มีรอยร้าวขึ้นเนื่องจากพลังเพจของเราเนี่ยมันนั้นมีขีดจำกัดอยู่นะครับซึ่งมันก็บอบบางมากเลยล่ะและในจังหวัดนั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าความก็ใกล้จะแตกเรียบร้อยแล้วเนื่องจากทางซึซึคิรินะครับเธอนั้นก็ได้จ้องมาที่เพจของเราใหญ่เลยล่ะแต่ทว่าแท้จริงแล้วนะครับเธอกับชวนเพจของเราไปกินข้าวสังหารซึ่งเพจของเราก็ได้คิดว่าเอ๊ะนี่เธอมันไม่รู้กันหรอเนี่ยว่าเรานั้นแอบแฝงเข้ามาบอกมนุษย์นี้หลอกง่ายชะมัดเลยและแล้วหลังจากนั้นค่ะภาพนี้ก็จะไปที่ปราสาทลอยฟ้าซึ่งในตอนนี้นะครับเราพวกลูกสมุนเนี่ยมันก็ได้วุ่นวายเออะกันใหญ่เลยล่ะเพราะเนื่องจากว่าในตอนนี้นะครับพวกดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้มาที่นี่แล้วซึ่งพวกเขาตกใจเลยล่ะว่าทำไมพวกดราก้อนคีเปอร์น่ะถึงมากันและดูเหมือนว่าเรื่องที่พวกมันมานะครับก็เป็นเพราะว่าทางด้านลูกสมุนดีเนี่ยมันได้ทำการเล่นนอกบทนั่นเองหรือก็คือมีการต่อต้านนั่นแหละนะครับบอกมันจะได้มาขู่นะครับว่านี่หรือว่าพวกแกน่ะรู้เห็นเป็นใจกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์นะครับมันก็ทำการขู่ใหญ่เลยล่ะและเนื่องจากว่าเป็นแบบนี้นะครับพวกมันจะได้ทำการวางมาตรการใหม่โดยการให้ทางด้านลูกน้องของพวกมันนะครับหรือคนในหน่วยเนี่ยมาทำการประจำการอยู่ที่นี่เพื่อควบคุมเหล่าลูกสมุนต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าพวกมันนี่ก็ไม่พอใจนะเนื่องจากว่ามันไม่เป็นการส่วนตัวเลยล่ะแต่แน่นอนครับว่าพวกนี้เนี่ยมันก็ทำการต่อยพวกเขาไปแถมยังขู่ไว้อีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยก็จะต้องกลัวเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ต้องยอมรับเรื่องราวทั้งหมดไปและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพจของเราซึ่งเพจของเราเนี่ยมันก็ได้มานั่งกินข้าวกับพวกเขาทั้งสองคนนะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่ามันอร่อยเป็นอย่างมากเลยและดูเหมือนว่าเพจของเราเนี่ยก็ได้มาถามข้อมูลของพวกเราดราก้อนคีเปอร์ว่าพวกมันเนี่ยประจำการที่ไหนกันบ้างซึ่งทางด้านซูซูคิริเนี่ยเธอนะครับก็ได้บอกว่าพวกดราก้อนคีเปอร์นั้นต่างประจำการตามจุดต่างๆภายในเมืองอามานุงาวะอีกทั้งดูเหมือนว่างานของพวกเราขบวนการนั้นมันจะไม่ได้มีเพียงแค่การกำจัดพวกเราวายร้ายเท่านั้นแต่ว่ายังมีการช่วยเหลือสังคมต่างๆอีกทั้งยังช่วยเหลือพวกเราตำรวจเนี่ยคลี่คลายคดีต่างๆอีกด้วยนะครับและในจังหวะนั้นเองค่ะเพจของเราเนี่ยมันก็ได้เผยหลุดปากไปว่าจะเป็นยังไงกันนะถ้าผู้คนทั้งหมดรู้ว่าเรื่องราวและการต่อสู้ทั้งหมดน่ะมันเป็นเพียงแค่การละครเท่านั้นซึ่งในจังหวะนั้นเองค่ะมันก็ได้เผยหลุดปากพูดไปนั่นแหละนะซึ่งทำให้ทั้งคู่ที่อยู่ตรงนั้นนะครับถึงกับแดกแล้วก็งงกันเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านซูซูคิริเนี่ยเธอก็ได้แก้ตัวให้กับเพจของเราไปนะครับว่าคลิปนั้นใช่ไหมล่ะฉันเองก็เคยเห็นเหมือนกันคลิปนั้นที่มีคนทำบอกว่าเรื่องทั้งหมดน่ะเป็นแค่การละครเท่านั้นซึ่งเพจของเราเนี่ยมันก็ได้รอดตัวไปนะครับในจังหวะนี้เพจของเราจะได้คิดในใจนะครับว่าพวกนี้เนี่ยคงจะไม่รู้จริงๆสินะว่าเรื่องทั้งหมดน่ะเป็นแค่การแสดงขึ้นเป็นเพียงแค่การจัดฉากเท่านั้นซึ่งในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีเด็กน้อยคนนึงเนี่ยมาขอถ่ายรูปกับพวกเขาซึ่งพวกนี้เนี่ยมันได้รับคำชื่นชมต่างๆนานาแถมยังได้กินอาหารฟรีอีกด้วยนะครับซึ่งมันก็อะไรดีไปหมดเลยล่ะเพจของเราจะได้คิดในใจนะครับว่าทั้งที่พวกเราลำบากแท้ๆแต่พวกนี้กลับได้กินอาหารอร่อยได้รับการบริการที่ดีและต่างๆที่ดีมากมายอีกด้วยแบบนี้นะมันไม่ยุติธรรมเลยซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ขอตัวจากเพจของเราไปก่อนเพราะดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะมีธุระนะครับซึ่งทางด้านซูซูคิริเนี่ยก็ได้ชวนทางด้านซากุระนะครับว่าอยากจะไปส่งจดหมายให้กับทางด้านเรดด้วยกันไหมซึ่งเพจของเราไม่ได้ยินแบบนั้นนี่ก็ถึงกับตกใจเลยล่ะเพราะว่านี่นะมันเป็นโอกาสแล้วที่เขานั้นจะไปเจอตัวทางด้านหนึ่งในสมาชิกของดราก้อนคีเปอร์ซึ่งแน่นอนครับว่าซากุระเนี่ยมันก็ได้ปฏิเสธไปเพราะตัวมันเองนั้นก็มีทางด้านธุระของตัวเองเช่นกันนะและในจังหวะนั้นเองค่ะเพจของเราเนี่ยก็ได้เรียกไอ้หนูที่ถ่ายรูปไปเมื่อสักครู่ซึ่งเพจของเราก็ทำการขอดูรูปนั้นที่ถ่ายขึ้นมาซึ่งเมื่อเขาดูนะครับเขาก็ได้ทำการแปลงหน้าและแปลงกายตัวเองเนี่ยกลายเป็นทางด้านซากุระต่อหน้าเด็กคนนั้นเลยนะครับซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็ถึงกับตกใจวิ่งหนีเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านซูซูคิริและดูเหมือนว่าตัวเพจของเราเองเนี่ยที่มันได้ปลอมตัวเป็นทางด้านซากุระเขานั้นก็ได้ขอตัวมาด้วยซึ่งเขาก็เป็นคนขออาสานะครับว่าจะเป็นคนส่งจดหมายนั้นให้กับเรดคีเปอร์เองและดูเหมือนว่าในกระเป๋าเพจของเราเนี่ยมันก็จะพกมีดมาด้วยนะครับซึ่งมันก็กะว่าถ้าเจอทางด้านเรดคีเปอร์และมีโอกาสแล้วก็มันน่าจะต้องเด็ดหัวได้อย่างแน่นอนพอมันนั้นเยือกเย็นยังไงล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านซูซูคิริเนี่ยเธอนั้นก็ได้ยื่นจดหมายให้กับเพจของเราเพื่อที่จะให้เพจของเรานะครับเป็นคนส่งมอบให้กับเรดคีเปอร์และเมื่อมาถึงภายในนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีคนที่อยู่สังกัดเรดคีเปอร์เนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับซึ่งเพจของเราก็งงเลยล่ะว่าไอ้คนไหนเนี่ย
ันคือ Red Keeper กันแน่ในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีทางด้านไอ้หน้าตลกคนนึงเนี่ยมันโผล่เข้ามาซึ่งมันก็ได้ทักใหญ่เลยล่ะแล้วก็ได้บอกว่านี่ไอ้หนูไร้สีน่ะทำไมถึงมาที่นี่ล่ะซึ่งเพคคราวจะได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นมีธุระกับ Red Keeper ไอ้ทางด้านหน้าตัวตลกคนนี้นะครับมันจึงได้บอกไปว่ามันเนี่ยคือ Red Keeper ไงล่ะซึ่งเพคคราวเนี่ยก็งงเลยล่ะครับและแล้วนะครับมันเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเรื่องทางด้านเพคคราวซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเองก็กลัวว่าความจะแตกเช่นกันนะซึ่งเพคคราวก็ตั้งท่าที่จะจัดการมันซะแล้วแต่ทว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันก็มีแรงโคตรเยอะเลยล่ะแต่สุดท้ายแล้วนะครับทางด้านซูซูกิรีเนี่ยเธอได้เข้ามาช่วยเพคคราวไว้ทันซึ่งเธอเนี่ยก็มีแรงเยอะไม่ใช่น้อยเลยล่ะและสุดท้ายแล้วนะครับจดหมายนั้นน่ะก็ได้มาฝากให้กับทางด้านไอ้หน้าโจ๊กเกอร์นี้ซะงั้นและดูเหมือนว่าไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถเป็นดราก้อนคีเปอร์ได้ขอแค่มีระดับที่สูงก็พอนะครับแล้วก็รอจนกว่าดราก้อนคีเปอร์แต่ละคนเนี่ยจะเกษียณไปแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ทว่าในรุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีใครเปลี่ยนเลยล่ะและในระหว่างเดินทางออกไปนะครับเพคคราวเนี่ยก็เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะและเขานะครับก็ได้เหลือไปเห็นทางด้านโปสเตอร์ใบหนึ่งซึ่งเขาก็ได้เห็นทางด้านหน้าจริงของทางด้านเรดคีเปอร์นั่นคือไอ้หมอนี่นั่นแหละนะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านเรดคีเปอร์ตัวจริงมันก็ได้ลงลิฟต์มาพอดีซึ่งเพคคราวเมื่อเห็นเนี่ยมันก็ได้เรียกนะครับว่าเรดคีเปอร์ซึ่งเขานะครับก็ได้หันมามองเพคคราวแล้วก็ได้บอกว่าใช่แล้วฉันเองล่ะเรดคีเปอร์ซึ่งเขานะครับก็มีชื่อว่าอาคาบานิโซเซนั่นคือเรดคีเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งทางด้านเรดคีเปอร์ก็ได้ถามนะครับว่าเพคคราวน่ะมันมีธุระอะไรกันแน่ส่วนเพคคราวเนี่ยมันก็ยืนนิ่งเลยนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันแน่พอมันนั้นต้องการจะสังหารทางด้านเรดคีเปอร์ซะตอนนี้ซะเลยแต่ทว่าทางด้านซูซูกินี่นะครับเธอเนี่ยก็ได้มาห้ามเพคคราวไว้แล้วก็ได้บอกว่าทางด้านซากุระน่ะเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยล่ะค่ะดูเหมือนว่าเขาน่าจะตื่นเต้นไปอย่างมากเลยซึ่งเพคคราวเนี่ยมันก็ได้แก้หน้าด้วยนะครับมันก็ตามและเมื่อเพคคราวมันออกมานะครับทางด้านซูซูกินี่เนี่ยก็ได้บอกว่ารีบส่งมีดที่อยู่ในกระเป๋ามาให้ฉันเถอะนะเพคคราวเนี่ยมันก็ได้ส่งไปให้นะครับโดยที่กำลังงงๆอยู่เลยล่ะและเมื่อเธอได้มีดนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ทำการฟันเพคคราวไปเลยล่ะเพคคราวเนี่ยถึงกับงงเลยนะครับและดูเหมือนว่าทางด้านซูซูกินี่เนี่ยเธอจะรู้นะครับว่าความจริงแล้วเพคคราวเนี่ยมันเป็นทางด้านลูกสมุนหรือว่าปีศาจนั่นเองนะครับและเธอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรู้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับอีกทางในแต่ละเหตุการณ์ที่ความจะแตกเนี่ยเธอเคยเข้ามาช่วยเพคคราวตลอดเลยล่ะครับซึ่งเธอก็ได้บอกไปนะว่าเพราะเพคคราวเนี่ยมันอ่อนแอยังไงล่ะและเพคคราวเนี่ยก็พยายามขัดขืนต่อต้านนะครับแต่ว่าซูซูกิริเนี่ยเธอก็ทำการฟันเพคคราวหมดเลยล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าเธอเนี่ยแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยและเธอนะครับก็ได้เสนอให้กับเพคคราวว่าเธอนั้นจะยอมบอกทางด้านการทำลายขบวนการนี้ให้เองซึ่งเพคคราวก็ได้งงเลยล่ะว่าทำไมเธอเนี่ยถึงทำแบบนั้นและเธอก็ได้บอกนะครับว่าคราวหน้าน่ะให้เพคคราวมาหาเธอซะแต่เท่านั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านซากุระตัวจริงเนี่ยมันก็ได้โผล่มาแล้วก็มาตามทางด้านซูซูกิริไปว่าในตอนนี้เนี่ยมีปีศาจอารวาสในเมืองนะครับพวกเราน่ะรีบไปกันเถอะและเมื่อซูซูกิริหันกลับมานะครับเพคคราวเนี่ยมันก็ไม่อยู่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าปีศาจที่ว่านั่นที่โผล่มานะครับนั่นก็คือลูกสมุนเอฟนั่นเองนะหรือคือเพื่อนของลูกสมุนดีนั่นเองซึ่งเขานะครับก็จะมาตามหาทางด้านลูกสมุนดีแต่ทว่าเขานะครับกับซวยโดนทางด้านพวกเหล่าขบวนการเนี่ยตามมาซึ่งพวกมันเนี่ยก็ไล่ยิงเขาเลยล่ะครับแต่ทว่าความซวยเนี่ยมันก็บังเกิดขึ้นเนื่องจากคนที่เขาพบเนี่ยก็คือทางด้านเรดคีเปอร์นั่นเองนะครับเขาได้ทำการแปลงร่างแล้วก็ทำการใช้อาวุธเทพซึ่งแน่นอนครับว่าอาวุธเทพเนี่ยสามารถสังหารพวกปีศาจที่เป็นอมตะได้เดอะคีเปอร์เนี่ยมันไม่รอช้านะครับได้ทำการแปลงร่างแล้วก็ใช้ทางด้านพลังของอาวุธเทพนั้นซะซึ่งทางด้านลูกสมุนเอฟเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกเพคคราวเรียบร้อยแล้วว่าทำไมเพคคราวน่ะถึงคิดแบบนั้นแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยก็มาได้เพียงเท่านี้แหละนะและแล้วครับเขาเนี่ยก็ถูกจัดการซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยเพคคราวก็ได้มาเห็นเข้านะครับซึ่งเขานั้นก็ถูกจัดการต่อหน้าต่อตาเพคคราวเลยล่ะมันก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดเพคคราวเป็นอย่างมากเลยและแล้วก็ได้จบตอนที่สองเปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพคคราวไม่เห็นทางด้านเอฟนะครับได้ตายไปต่อหน้าต่อตาของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขาเจ็บใจไปอย่างมากเลยล่ะซึ่งเรื่องราวนะครับมันก็ย้อนกลับไปในอดีตซึ่งเป็นเวลาเมื่อ12ปีก่อนนะครับหลังจากที่หัวหน้าของลูกสมุนทั้งหลายเนี่ยได้ตายไปนะครับทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้ยื่นโอกาสให้นะซึ่งมันก็มี2ทางเลือกทางเลือกแรกเนี่ยก็คือการต่อสู้ต่อไปจนกว่าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนั้นจะตายไปนะครับหรือทางเลือกที่2ก็คือให้พวกลูกสมุนทั้งหลายนั้นมาสงบ
บศึกกันแล้วมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพวกดราก้อนคีเปอร์และแล้วนะคะภาพนี้ก็ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราก็ได้ทำการเดินหนีนะครับแต่ทว่าทางด้านซากุระเนี่ยมันก็ได้พูดทางด้านกับพระเอกของเราไปว่าปีศาจตนนั้นน่ะเป็นคนรู้จักงั้นหรอครับทางนั้นก็เสียใจด้วยนะครับพระเอกของเรานั้นที่กำงงเลยนะคะว่ามันพูดอะไรกันน่ะซึ่งแท้จริงแล้วนะครับทางด้านซากุระนั้นมารู้จักว่าพระเอกของเราน่ะเป็นปีศาจยังไงล่ะพองั้นหยุดแผนการชั่วร้ายเถอะนะครับซึ่งถ้าถามว่าทางด้านซากุระมารู้ได้ไงนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านซากุระนะครับมันบังเอิญไปได้ยินข่าวนะในตอนที่ทางด้านพระเอกของเราแล้วก็ซึซึคิริได้คุยกันนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้เขารู้ว่าพระเอกของเราเนี่ยมันเป็นปีศาจพระเอกของเราไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยจึงได้บอกไปนะว่าฉันน่ะเบื่อเต็มทนแล้วล่ะ12ปีที่ผ่านมากับการเล่นละครทุเรศแบบนี้ทางด้านซากุระเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่าพวกเราเองจะต้องอยู่ร่วมกันได้นะครับเพราะมันนะครับก็ไม่ได้เกลียดอะไรทางด้านปีศาจและมันเองนะครับก็ต้องการเปลี่ยนทางด้านขบวนการเนี่ยจากภายในให้มันดีขึ้นส่วนเป้าหมายเพจของเราเนี่ยก็ต้องการทำลายขบวนการนี้ซะแต่ทางด้านเพจของเราเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าอย่างแกน่ะไม่เหมาะจะอยู่ขบวนการหรอกนะพร้อมกับจากไปนะครับและหลังจากนั้นครับเพจของเราเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านซึซึคิริเพื่อที่เขานะครับจะได้รู้ว่าจะทำยังไงในการจัดการทางด้านขบวนการนี้ให้หายไปซะและในตอนนี้นะครับซึซึคิริเนี่ยก็ได้ควบคุมเพจของเราได้อยู่หมัดแล้วล่ะซึ่งเธอนะครับก็ทำการบอกเพจของเราไปนะว่ามันมีวิธีอยู่ซึ่งการที่ทำลายทางด้านขบวนการนะครับมันมีอยู่ไม่กี่อย่างซึ่งกุญแจสำคัญก็คือทางด้านอาวุธเทพนั่นเองนะครับเพราะอาวุธเทพเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันแปลงร่างได้แถมอาวุธนี้นะครับยังสามารถทำการสังหารทางด้านปีศาจที่เป็นอมตะได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งเหมือนมีเทพมาสถิตอยู่เลยล่ะและถ้าหากทำลายสมดุลของขบวนการนี้ได้ละก็นั่นก็คือการขโมยทางด้านอาวุธเทพออกมานั่นเองนะครับซึ่งเพจของเราเนี่ยก็สงสัยเลยนะครับว่าจะเอาอาวุธเทพนั้นมายังไงทางด้านซึซึคิดีเนี่ยจะได้บอกไปนะครับว่ามันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยอยู่ห่างจากอาวุธเทพซึ่งนั้นมันก็จะเป็นตอนที่ออกไปสู้ในศึกที่เวทีนะครับกับพวกเราปีศาจหรือเป็นการเล่นละครนั่นแหละนะและแล้วภาพก็ได้ตัดมาหลังจากนั้นนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงวันที่ต้องทำการต่อสู้แล้วพระเอกครานะครับจึงทำการปลอมแปลงเป็นหน้าทางด้านไอเรสคีเปอร์นะครับตอนมาถอดหน้ากากแล้วก็จะลอบเข้าไปนะครับในฐานทัพซึ่งคนที่คอยบอกต่างๆเนี่ยก็จะเป็นซึซึคิริและแล้วเมื่อเขาเข้ามานะครับเขาก็ได้ถามซึซึคิริไปว่าทำไมเธอถึงต้องช่วยฉันด้วยล่ะจนซึซึคิรินะครับก็ได้ตอบไปว่าทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์น่ะยังไงก็ชนะอยู่แล้วนี่พอเป็นการจัดละครฉากอีกทางพวกเขาเนี่ยยังแข็งแกร่งอีกด้วยแต่ว่าแบบนั้นน่ะมันก็น่าเบื่อนะสิถ้าหากว่าปีศาจพลิกกลับมาชนะได้ละก็แบบนั้นมันก็สนุกเลยล่ะและหลังจากนั้นครับทางด้านซึซึคิริเนี่ยก็ได้นำทางเพื่อนของเราเจอไปถึงทางด้านห้องที่ทางด้านเรดคีเปอร์นะครับมันเก็บอาวุธเทพเอาไว้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้มีทางด้านไอ้หน้าโจ๊กเกอร์นะครับที่มันคอยเฝ้าอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยเพื่อนของเรามันก็ตึงมือเลยล่ะแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเขานั้นก็สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาไว้ได้แล้วก็เข้าไปข้างในได้นะครับซึ่งเพจของเราก็ทำการใช้เวลานานเลยนะครับในการหาทางด้านดาบหรือว่าอาวุธเทพของเรดคีเปอร์จนเพจเนี่ยมันก็ไปเจอนะครับพออาวุธเทพเนี่ยมันอยู่รวมกันกับทางด้านไม้กอล์ฟนะซึ่งเพจของเราก็เออแดกเลยล่ะนี่มึงเก็บอะไรไว้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่มันจะเป็นข้อบกพร่องสุดๆเลยล่ะและในจังหวะที่เพจของเราเนี่ยมันกำลังยืนอึ้งอยู่นั้นทางได้ไอ้หน้าโจ๊กเกอร์นะครับมันก็ได้เข้ามาแล้วก็ยิงเพจของเราไปซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันก็แม่งอยู่หรอกครับในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้รู้แล้วว่าเพคคราวน่ะมันเป็นทางด้านปีศาจนั่นเองนะซึ่งมันนะครับก็ทำการยิงเพคคราวเรื่อยๆเลยล่ะแถมยังดูถูกต่างๆนานาไปอีกด้วยอีกทางมันนะครับยังจะทำการใช้วุฒิเทพนั้นในการจัดการเพคคราวด้วยนะครับแต่ทว่าเนื่องจากมันลีลานะครับเพคคราวเนี่ยก็ทำการชักระเบิดออกมาซึ่งเขาก็ขู่นะครับว่าถ้าฉันจุดละก็แกน่าจะต้องตายส่วนฉันน่ะเป็นอมตะเว้ยไม่เป็นอะไรหรอกซึ่งมันเนี่ยก็กลัวมากๆเลยนะครับเพคคราวเนี่ยจะได้ขู่ไปนะว่างานรีวางอาวุธเทพนั้นลงสาซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ต้องยอมทำตามนะเพราะว่ามันกลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งมันวางเสร็จนะครับจังหวะนั้นเองเนี่ยเพคคราวก็ทำการใช้ไม้กอล์ฟนะครับฟาดไปที่หัวของมันเต็มๆเลยล่ะและหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยก็ได้หนีออกมาซึ่งเมื่อเขาโผล่มาอีกที่เนี่ยนะครับเขาก็กลับเจอทางด้านเรดคีเปอร์ซะงั้นซึ่งนี่มันก็ชิบหายแล้วล่ะและแล้วนะครับทางครูเนี่ยก็ทำการต่อสู้และปะทะกันทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้ทุ่มพลังสุดตัวเลยล่ะและก็ได้ลากทางด้านแทงน้ำหรือว่าลูกที่มันเก็บน้ำนะครับลงมาเคลื่องใส่ทางด้านเรคีเปอร์ซึ่งไอเรคีเปอร์นะครับมันก็ได้ทำการฟาดไป1ทีซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าแค่นี้น่ะมันยังจิบๆและเพคคราวเนี่ยยังโดนยำเละอีกด้วยนะครับแต่ทว่าเขานั้นก็ได้กลับมาได้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวกนักข่าวเนี่ยมันก็ได้มาเห็นซึ่งมันก็กลายเป็นทางด้านจัดรายการเลยซะงั้นซึ่ง
นี่นะครับโอกาสแบบนี้แหละทางได้ Red Keeper น่ะมันจะต้องเอาหน้าได้อย่างแน่นอนและพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันไปกันมานะครับซึ่ง Red Keeper เนี่ยมันก็เล่นละครจัดเลยล่ะในแล้วพวกเขามาเนี่ยก็ได้มาถึงนะครับนั่นก็คือทางด้าน Dragon Keeper ครบทีมนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพจครอมก็ชิปหายแล้วและพวกมันนะครับก็ทำการส่งทางด้าน Blue Keeper ในการเข้ามาจัดการเพจของเราซึ่งมันก็ทำการใช้วุฒิเทพนะครับแทงเข้าไปที่เพจของเราซึ่งมันก็ทำให้เพจของเราเนี่ยกลายเป็นลูกโป่งลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ระเบิดเลยนะครับซึ่งก่อนจากไปเนี่ยเพจของเราก็ได้คิดว่าถึงฉันจะตายไปมันก็ยังไม่จบหรอกนะโปรดจำฉันไว้ให้ดีๆล่ะและแล้วในจังหวะที่ทางด้าน Red Keeper นะครับมันกำลังจะไปเก็บทางด้านดาบหรือว่าอาวุธเทพของมันซึ่งมันไปถึงนะครับทางด้านดาบอาวุธเทพนั่นน่ะมันกลับกลายเป็นแขนเพจของเราที่ปลอมแปลงเป็นดาบของมันนะครับซึ่งนี่มันก็ชิบหายแล้วล่ะพอดาบแท้จริงของมันน่ะไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านซูซูคิริซึ่งตอนนี้นะครับเธอนั้นก็ได้ทำการรับดาบเทพนั้นมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเธอก็ขอบใจทางด้านเพจของเราไปเลยล่ะพร้อมกับคิดว่าเพจของเราเนี่ยได้ตายไปแล้วและแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านพวก Dragon Keeper นะครับก็ทำการจัดการประชุมกันซึ่งก็จะมีทางด้านเหล่าบัดดี้ของพวกเขามาด้วยนะแล้วพวกเขานะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกที่ยิ่งยโสเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีทางด้านมังกรตัวนั้นตัวนึงเนี่ยมันปรากฏตัวออกมาซึ่งก็บอกไม่ได้เลยนะครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่และแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการประชุมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งเรื่องประชุมในวันนี้นะครับนั่นก็คืออาวุธเทพของทางด้านเรฟคีเปอร์เนี่ยมันได้หายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็โดนทางด้านลูกสมุนดีหรือว่าเพคคราวเนี่ยแย่งชิงไปแล้วก็ไม่รู้เก็บไว้ไหนนะครับถึงเรื่องนี้น่ะมันก็ชิบหายแล้วล่ะทุกคนนะครับต่างกุ้มใจเลยล่ะแต่ก็ต่างสันนิษฐานต่างๆนะครับว่าทางด้านอาวุธเทพเนี่ยไอ้ลูกสมุนดีมันเก็บเอาไว้ทางไหนกันแน่และในจังหวะนั้นเองครับทางด้านบัดดี้ของทางด้านเรดคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าแบบนี้นะคุณน่ะต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่านี่นะมันเป็นเรื่องใหญ่สุดๆเลยล่ะซึ่งสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะครับก็คือจะให้ทางด้าน Red Keeper ในตอนนี้นะมันลาออกไปแล้วก็ส่งมอบตำแหน่งให้กับอีกคนนึงนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยยอมรับเลยล่ะแต่ว่าไอ้ Red Keeper มันก็ได้บอกไปนะครับว่าใช่แล้วล่ะฉันน่ะจะต้องรับผิดชอบเพราะงั้นคนที่ได้รับหน้าที่ต่อไปนะครับให้เป็น Red Keeper คนที่เข้าตาที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นบัดดี้ของมันเองนั่นแหละนะครับซึ่งหมอนี่เนี่ยมันก็ดีใจสุดเลยล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับในจังหวะที่มันกำลังพูดพร่ำแล้วก็ดีใจอยู่นั้นทางด้าน Red Keeper มันก็ทำการซัดต่อยไปที่ใบหน้าของมันซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าพลังทำลายล้างเนี่ยมหาศาลเลยล่ะซึ่งเลือดเนี่ยก็กระเด็นเต็มโต๊ะเลยนะครับในตอนนี้จะเรียกได้ว่าในตอนนี้นะครับพวกนี้เนี่ยมันโคตรน่ารังเกียจเลยล่ะเพราะพวกมันนะครับโหดเหี้ยมและอำมหิตเป็นอย่างมากเลยซึ่งทุกคนในตอนนี้เนี่ยก็เถียงกันไม่ออกเลยล่ะอีกทางพวกมันนะครับยังสันนิษฐานอีกว่าทางด้านเพคคราวเนี่ยอาจจะยังไม่ตายก็เป็นไปได้ซึ่งพวกมันนะครับก็ทำการแยกกำลังกันแล้วก็ตามหาสาและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่เพคคราวซึ่งแน่นอนครับว่าในตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ตายนะครับแต่ทว่าเขาเนี่ยดูท้องก็โบเลยล่ะเนื่องจากโดนอาวุธเทพนั้นไปนะครับซึ่งสภาพของเขาในตอนนี้เนี่ยก็เจ็บหนักเลยและในจังหวะนั้นเองครับผู้ที่อยู่เบื้องหน้าของเพคคราวเนี่ยก็คือทางด้านซากุระมันนั้นนะครับได้มาช่วยทางด้านเพคคราวเอาไว้และก็พาเพคคราวเนี่ยไปหลบซ่อนซึ่งดูเหมือนว่าเขานะครับจะมาทำการช่วยเพคคราวแล้วก็ช่วยทำแผลซะแต่ตอนแรกเนี่ยเพคคราวมันก็ไม่ยอมนะครับเพราะมันเนี่ยก็อีโก้สูงไม่ใช่น้อยเลยล่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเพคคราวเนี่ยมันก็ได้ไอเดียดีๆมาจากซากุระโดยการโอนย้ายถ่ายทางด้านแขนของเพคคราวเนี่ยไปที่ทางด้านรูโบนะครับเพื่อซ่อมแซมเพราะเนื่องจากตรงส่วนนั้นนะครับมันซ่อมแซมไม่ได้เพราะถูกทางด้านอาวุธเทพนั่นเองนะครับแต่ว่าแขนที่มันตัดไปเพื่อย้ายส่วนมาเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูและงอกกลับมาใหม่ได้ซึ่งตอนนี้นะครับเพคคราวเนี่ยมันก็รักษาไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านซากุระนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกทางด้านอดีตของมันนะครับพอมันนั้นอยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องซึ่งในตอนเด็กนะครับเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะถูกเลี้ยงดูมาจากทางด้านครอบครัวซึ่งครอบครัวของเขานั้นก็ยึดถือความถูกต้องเป็นอย่างมากเลยซึ่งความถูกต้องนั้นนะครับก็คือทางด้านครอบครัวของเขานั่นเองนะหรือคือทางด้านคุณพ่อและคุณแม่นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ต่างจากคำว่าความถูกต้องที่จอมปอบนั่นแหละนะครับซึ่งแม้กระทั่งทีวีเนี่ยที่เกี่ยวกับทางด้านรายการ Dragon Keeper พ่อของเขาเนี่ยก็ได้ปิดไว้นะครับไม่ให้ทางด้านลูกดูซึ่งเนื่องจากมันเป็นอะไรที่รุนแรงนะครับทางด้านซากุระแล้วก็พี่สาวของเขานั้นได้คิดว่าพ่อและแม่ของพวกเขานั้นคือความถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นมันกลับผิดและอยู่มาวันนึงนะครับพ่อและแม่ของพวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะศรัทธาในลัทธิอะไรบาง
างอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้านะครับซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยพวกเขาก็ทำการสวดภาวนาและอัญเชิญทางด้านพระเจ้าซึ่งไอ้พระเจ้าตัวนั้นนะครับมันก็เหมือนกับปีศาจเลยล่ะมันนะครับได้ทำการสังหารผู้คนตรงนั้นซะหมดเลยซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านซากุระในวัยเด็กแล้วก็พี่สาวของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่ทว่าก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปใกล้นะครับซึ่งในจังหวะที่ทุกคนถูกฆ่ากันหมดนั้นทางด้านซากุระแล้วก็พี่สาวของเขาเนี่ยก็ได้มาดูเหตุการณ์นะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ตายเรียบเลยล่ะและทางด้านปีศาจที่มันอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้านั้นมันก็กะจะอาสาจัดการทางด้านพวกซากุระอีกด้วยซึ่งมันนะครับไม่รอช้าที่ทำการจัดการเลยล่ะแต่ทว่าก็พลาดเป้าไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่เป็นพี่สาวเนี่ยได้ช่วยเขาไว้แต่ตัวเธอเองเนี่ยกระบาดเจ็บหนักเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งในจังหวะที่มันกำลังจะสังหารอีกรอบนึงเนี่ยทางด้านซากุระก็เลือกที่จะมาปกป้องนะครับเพราะเขานั้นศรัทธากับทางด้านฮีโร่หรือพวกเราดราก้อนคีเปอร์เขาเองนี่แหละจะต้องเป็นคนปกป้องซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นมานะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านซากุระเนี่ยมันจะรอดชีวิตมาได้แต่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่างเล่าอุดมการณ์ของตัวเองเอาไว้แต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับไอ้พวกเราขบวนการของดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้มานะเนื่องจากมันนะครับได้ทำการคาดคะเนว่าทางด้านเพคราวเนี่ยน่าจะลอยมาแถวนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านซากุระเนี่ยก็ได้มาขัดขวางเอาไว้แล้วก็ถ่วงเวลาให้กับเพคราวนะครับซึ่งข่าวนั้นก็ได้ล่อมันไปที่อื่นนะเพื่อช่วยเพคราวนั่นเองซึ่งในระหว่างที่ซากุระนะครับโกหกมันอยู่นั้นมันเนี่ยก็สงสัยเขาแล้วล่ะแล้วก็ขู่ว่าจะสังหารทางด้านซากุระแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับเพคราวเนี่ยก็ได้โผล่มาเพื่อช่วยชีวิตเขาไว้ซึ่งเพคราวเนี่ยมันก็เล่นละครนะครับว่าทางด้านซากุระเนี่ยมันจับไม่อยู่เองแหละเพราะฉันน่ะจะมาจัดการพวกแกไงล่ะซึ่งเพคราวเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับรีบทำการโดดเข้ามาโจมตีซะแต่ว่าในตอนนี้นะครับร่างกายของเขาเนี่ยมันไม่แข็งแรงเลยการโจมตีของเขานะครับทำให้ไม่รุนแรงพอซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ทำให้หมอนี่เนี่ยโกรธหนักเป็นอย่างมากเลยมันนะครับได้เปิดใช้อะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นอาวุธเทพนั่นเองนะครับแต่ทว่านี่นะเหมือนจะเป็นอาวุธเทพจำลองแต่ทว่าความสามารถของมันนะครับก็ไม่ต่างกันเลยซึ่งความสามารถของมันเนี่ยกับสามารถสังหารทางด้านปีศาจได้เฉยเลยล่ะเพื่อคราวมาดิ้นแบบนั้นเนี่ยก็ทำการรีบวิ่งหนีเลยนะครับซึ่งไอ้ที่มันใช้เคียวเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบทำการไล่ล่าทันทีซึ่งการไล่ล่าในครั้งนี้นะครับมันก็โคตรจะดุเดือดเลยล่ะแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับในจังหวะนั้นเองเนี่ยเพื่อชิงอาวุธของมันมาได้แต่เมื่อเพคราวจับอาวุธนั้นไปได้สักพักนะครับมือเพคราวเนี่ยกลับละลายซะงั้นดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นผลมาจากอาวุธนี้นะครับซึ่งมันเป็นความจริงนั่นแหละนะที่สามารถจัดการทางด้านเพคราวได้นะด้วยอาวุธนี้แต่ทว่าเพคราวเนี่ยมันก็ได้ฉวยโอกาสหนีไปนะครับซึ่งมันก็ทําการจับทางด้านซากุระนะครับมาเป็นตัวประกันแล้วก็ได้บอกให้หมอนี่น่ะวางอาวุธลงซะถ้าไม่งั้นไอ้หมอนี่น่ะตายแน่ซึ่งทางด้านที่มันถือเคียวนะครับมันเนี่ยก็คิดหนักเลยล่ะว่ามันจะสังหารทางด้านทั้ง2คนเพื่อเสียสละเลยหรือว่าพวกนี้น่ะมันเป็นพวกเดียวกันกันแน่ซึ่งมันก็คิดหนักเลยนะครับแต่ถ้าว่าภายใต้กฎของขบวนการเนี่ยถ้าหากทำการสังหารกันเองล่ะก็มันจะเป็นการผิดกฎร้ายแรงเลยล่ะมันนะครับจึงเลือกทำการวางอาวุธเอาไว้แล้วก็ขอยอมก่อนนะครับเมื่อเพคราวเห็นแบบนั้นครับจึงได้ทำการวิ่งเข้าไปจับทางด้านอาวุธนั้นซะแต่ว่าหัวขาวเนี่ยมันก็เหลี่ยมเช่นกันนะครับมันได้ทำการปล่อยพลังอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเมื่อกดเลยนะครับทำให้เพคราวเนี่ยถึงกับเสียหลักเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับในระหว่างที่มันกำลังจะคว้าอาวุธของมันนั้นซากุระกับคว้าอาวุธของมันแทนซะงั้นแล้วก็ทำการตัดคอทางด้านเพคราวทิ้งแล้วก็ถีบลงหน้าผาซะเลยนะครับและซากุระก็ได้มอบส่งทางด้านอาวุธนั้นคืนมันพร้อมกับพูดคำพูดหล่อๆเท่ๆซึ่งมันก็กินใจมันเลยล่ะแน่นอนครับว่ามันเนี่ยก็คิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเลยล่ะซึ่งแท้จริงแล้วนะครับดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นแผนการทั้งหมดของทางด้านเพคราวแล้วก็ซากุระซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาในตอนนี้เนี่ยจะสลับกันนะครับไอที่ปลอมเป็นเพคราวน่ะก็คือซากุระแล้วก็ซากุระน่ะก็คือเพคราวนั่นเองและแล้วเพคราวนะครับก็ได้กลับไปพร้อมกับทางด้านพวกขบวนการดราก้อนคีเปอร์และหลังจากนั้นขาภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านซากุระนะครับเขาเนี่ยจะมีแผนให้กับเพคราวซึ่งก่อนหน้านั้นครับเขาได้ทำการตัดแขนของเขาทิ้งซะซึ่งก็เพื่อที่จะแสดงให้เพคราวเนี่ยมันเชื่อใจเขาซะพอทางด้านซากุระนะครับเขาก็มีเป้าหมายว่าเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงทางด้านพวกขบวนการจากภายในให้มันดีขึ้นเพราะในตอนนี้น่ะมันเละแล้วก็เน่าเฟซสุดเลยล่ะส่วนเพคเองนะครับเขานั้นก็ต้องการทำลายทางด้านขบวนการนี้ทิ้งซะทั้งคู่นะครับจึงเลือกที่จะมาแข่งกันว่าใครกันแน่จะทำตามอุดมการณ์นั้นให้สำเร็จก่อนกันซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าฉากนี้เนี่ยแม่งโคตรเท่นะครับและซากุระเนี่ยแม่งก็โคตรหล่อเลยล่ะที่แม่งกล้าตัดแขนตนเองและแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านพิงคีเปอร์นะครับเธอก็ได้เข้ามาทักกับทางด้านซูซูคิรินั่นเองนะครับและดูเหมือนว่าทางด้านผู้ติดตามของเธอนั้นก็จะบอกว่าพวกเขานั้นหลังจากนี้เนี่ยอยากจะขอเชิญเธอไปดื่มด้วยกันหน่อยแต่ทว่าดูเหมือนว่าทางด้านซูซูคิรินะครับ
ับเธอจะรู้อะไรบางอย่างนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านซากุระนั่นแหละนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพิงคีเปอร์นะครับเธอเนี่ยจะต้องการชวนทางด้านซากุระไปด้วยนั่นแหละนะทางด้านซูซูคิริเนี่ยเธอจึงได้ปฏิเสธไปนะครับเพราะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะยุ่งอยู่นะครับและเธอก็ได้พูดกลับไปนะว่าถ้าหากต้องการชวนทางด้านซากุระไปด้วยละก็งั้นก็ไปชวนด้วยตัวเองซะสิทางพิงคีเปอร์นะครับเธอจึงได้บอกไปนะว่านี่พูดอะไรกันน่ะแต่ว่าเรื่องที่เธออยากไต่เต้าขึ้นไปมากกว่านี้ละก็เธอก็หัดทำตัวเป็นมิสบ้างนะและแล้วทั้งคู่นะครับก็ได้เดินจากไปและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านซากุระซึ่งตอนนี้นะครับเขานั้นก็ค่อนข้างเจ็บหนักเลยล่ะพร้อมกับบอกในใจว่าฝากด้วยนะซึ่งภาพก็ตัดมาที่เพเคราะอีกทีนึงนะครับในตอนนี้เนี่ยเพเคราะก็ทำการแฝงตัวมาเป็นทางด้านซากุระเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเพเคราะเนี่ยมันก็แอบห่วงทางด้านซากุระของเราอยู่นะซึ่งหลังจากนั้นครับเมื่อเพเคราะมันตื่นมาอีกทีเนี่ยเขาก็อยู่ที่ห้องของเขาแล้วนะซึ่งมันก็เป็นห้องของทางด้านซากุระนั่นแหละนะครับซึ่งในห้องนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะหนวกหูเป็นอย่างมากเลยล่ะทางในตู้เนี่ยก็มีเสียงเคาะอะไรต่างๆนานาตลอดเลยอีกทางยังมีเสียงแจ้งเตือนอะไรบางอย่างนะครับในห้องด้วยและเพเคราะเนี่ยมันก็ได้มาส่องดูนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยมันนั้นแปลงร่างได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าแต่ถ้าว่าเขานะครับก็ยังเจ็บแผลอยู่นะที่ทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยไม่ได้แทงเขาไปนะครับแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยได้ทำการรักษาที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเพเคราะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นะครับเขาได้นึกย้อนกลับไปเกี่ยวกับทางด้านซากุระซึ่งเขานะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางด้านซากุระเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมยังได้ฟังเรื่องราวที่ซากุระมันเล่าให้ฟังอีกด้วยนะครับในตอนเด็กซึ่งในตอนที่ทางด้านซากุระแล้วก็พี่สาวของเขานะครับก็จะโดนทางด้านปีศาจจัดการอยู่นั้นในจังหวะนั้นเองครับทางด้านบลูคีเปอร์มันก็ได้เข้ามาขวางไว้พร้อมกับช่วยไว้ทันและเพราะด้วยเหตุนี้แหละนะครับทางด้านซากุระเขาจึงเข้าร่วมขบวนการนี้แต่ทว่าหลังจากที่เขานะครับได้เข้ามาขบวนการนี้แล้วก็เขาก็ได้รู้ความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับขบวนการนี้ซึ่งนั่นก็คือการเล่นละครหลอกตานั่นเองนะครับทางด้านซากุระเนี่ยเขาจึงต้องการเปิดโปงสงครามนี้ซะโดยการที่เขานะครับจะร่วมมือกับทางด้านนักข่าวแต่ทว่าเมื่อไปถึงจุดนัดพบกับโดนใครบางคนนะครับโจมตีซะงั้นซึ่งดูเหมือนว่าการละครแห่งนี้นะครับมันเนี่ยจะอย่างรากลึกสุดๆเลยล่ะซึ่งมันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังไปอย่างมากเลยแน่นอนครับว่าจะทำการเปิดเผยไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับซึ่งด้วยเหตุนี้แหละทางด้านซากุระเขาจึงได้ขอฝากเพคคราวนั้นไปปลอมตัวและกลายเป็นข่าวสาซึ่งเพคคราวนะครับเป้าหมายของเขาคือต้องการจะโค่นทางด้านดราก้อนคีเปอร์นั่นเองนะเพื่อที่เขานั้นจะได้ทำการยุติสงครามนิสาและในจังหวะนั้นเองครับเสียงแจ้งเตือนเนี่ยมันก็ได้มาอีกรอบหนึ่งเพคคราวเนี่ยมันจะได้รู้สึกรำคาญเลยนะครับจึงได้เดินเข้าไปนะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันเนี่ยกับทางด้านแล็ปท็อปพังซะงั้นซึ่งมันก็ชิบหายแล้วล่ะเพราะเขานะครับก็ได้ถึงคำของทางด้านซากุระพูดเอาไว้ซึ่งทางด้านซากุระเนี่ยก็ได้พูดนะครับว่าถ้าหากเพคคราวต้องการปลอมตัวเป็นเขาแล้วล่ะก็เพคคราวน่ะก็ต้องรู้จักทางด้านเพื่อร่วมงานที่อยู่แห่งนั้นซึ่งทุกคนนะครับก็มีนิสัยที่ดีและก็แต่ละคนนะครับก็ต่างมีนิสัยที่แตกต่างกันไปซึ่งก็เป็นพวกบ้าเลยล่ะนะครับแต่ทว่าทางด้านซากุระเนี่ยก็ได้ทำการเขียนนิสัยของทุกคนและก็รายละเอียดต่างๆไว้ในแล็ปท็อปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทว่าเพคคราวเนี่ยมันกลับทำพังซะงั้นซึ่งมันก็จะชิบหายแล้วล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านรุ่นพี่คนหนึ่งเพื่อจะให้เขานะครับช่วยซ่อมซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาได้ปฏิเสธไปนะครับพร้อมกับบอกว่าสภาพแบบนี้น่ะมันไม่ไหวหรอกนะแต่ถ้าว่าเพคคราวเนี่ยมันก็ได้ขอร้องสุดชีวิตแล้วล่ะทำให้ทางด้านรุ่นพี่คนนี้นะครับยอมตกลงซ่อมไปและก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่เพคคราวเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่นั่นก็คือในห้องเพคคราวนะครับในตรงกำแพงเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างด้วยล่ะซึ่งมันก็เสียงดังเคาะกุกกักตลอดเวลาเลยนะครับทางด้านเพคคราวจึงไหว้รุ่นพี่คนนี้นะครับให้ช่วยไปดูให้หน่อยซึ่งรุ่นพี่ก็ได้บอกไปนะครับว่าที่นี่น่ะคงเป็นปกติเลยนะเพราะกำแพงมันบางน่ะแต่ว่าเดี๋ยวฉันไว้จะค่อยไปดูให้ละกันนะซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้ขอบคุณไปและรุ่นพี่เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่างั้นฉันขอบ้างแล้วนะเพื่อตอบแทนในช่วยเอาการ์ดนี้ไปช่วยแจกให้สมาชิกและสังกัดทุกคนทีสิซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้ยอมตกลงไปนะครับและในระหว่างที่เพคคราวเดินตามหาเพื่อนคนอื่นอยู่นั้นเขานะครับก็ได้เจอคนแรกแล้วล่ะซึ่งไอ้หมอนี่นะครับมันก็มีชื่อว่ายามาโตะซึ่งมันก็ดูท่าใจดีเป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยแต่ทว่าก็ค่อนข้างเป็นคนบ้าบอซะหน่อยและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ฝึกฝนซึ่งก็จะถูกสั่งห้ามนะครับไม่ให้ออกไปข้างนอกและชั้นที่พวกเพคคราวอยู่นะครับมันก็เป็นชั้นลึกลงไปเลยล่ะซึ่งนี่มันก็ไม่ต่างอะไรจากคุกเลยนะครับซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นอยากเจอกับดราก้อนคีเปอร์เป็นอย่างมากเลยซึ่งทางด้านเพื่อนเพคคราวเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่าก็ต้องทำใจแหละนะเพราะพวกเราน่ะเป็นหน่วยไร้สีไร้สังกัดนั่นเองนะครับหากต้องการละก็ต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆให้ชนะเพื่อจะทำการไต่เต้าไปยัง1ใน5สีนั่นเองนะครับเพคคราวเนี่ยมันก็ต้องยอมรับอย่างเดียวเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยแถมเพื่อนของมันยังบ้าๆบอๆอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยก็ทำการมาหาทางด้านเพื่อนคนอื่น
่นนะครับจริงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเพื่อนทางด้านผู้หญิงนั่นแหละนะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยแม่งเด็ดๆบึ้มๆคือลือทั้งนั้นแอบหน้าตาเนี่ยยังน่ารักอีกด้วยนะครับแต่ถ้าว่าเมื่อเพคครั้งมาถึงเนี่ยทางด้านสาวหัวชมพูที่มีชื่อว่ายูกิโนะเนี่ยเธอค่อนข้างจะวินหนักไปอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยส่วนผู้หญิงคนนะครับเธอเนี่ยมีชื่อว่าเรนเลนนั่นเองนะครับเธอนั้นก็ค่อนข้างจะสวยแล้วก็น่ารักเลยล่ะส่วนผู้หญิงคนนึงครับเธอเนี่ยมีชื่อว่าอุสุคุโบะแองเจลซึ่งเธอคนนี้นะครับหน้าตาของเธอนั้นก็เหมือนทางด้านน้องแมวเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าน่ารักโคตรแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับข่าวที่เป็นคราวเนี่ยหรือว่าซากุระนะครับได้ทำการกำจัดทางด้านสัตว์ประหลาดหรือว่าปีศาจไปได้เนี่ยทุกคนก็จะรู้กันหมดแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยซึ่งทางด้านเป็นคราวนะครับไม่ได้ยินแบบนานเนี่ยเขาก็ได้แถไปใหญ่เลยล่ะเพราะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะกลัวความแตกนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยเคยทำการมามอบให้กับทางด้านรุ่นพี่คนนึงนะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในหน่วยสังกัดไร้สีแบบนี้เนี่ยมานานแล้วนะครับซึ่งก็อยู่มานานที่สุดแล้วก็นานกว่าทุกๆคนด้วยนะครับเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอิชิคาวะนั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยมันก็โคตรจะแก่เลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีใครบางคนโผล่มาซึ่งไอหมอนี่นะครับมันก็จะบ้าทางด้านกล้าเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมหน้าตาของมันเนี่ยโคตรเกเรอีกด้วยนะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าชิปโปซึคาสานั่นเองนะครับซึ่งมันก็ชวนทางด้านเพคคราวเนี่ยไปเล่นกล้ามเฉยเลยล่ะแต่เนื่องจากเพคคราวนะครับมันค่อนข้างรู้สึกกลัวเลยล่ะมันจึงได้รีบหนีไปเลยนะครับและเพคคราวนะครับก็ได้มาหาคนต่อไปซึ่งไอหมอนี่นะครับคือไอหัวขาวคนนี้แหละนะแต่เท่านั้นจังหวะที่เพคคราวนะครับกำลังจะเข้าไปทักมันนั้นก็ทำการเหวี่ยงหมัดเข้ามาโจมตีเพคคราวสงันพร้อมก็บอกว่านี่แกอย่าเสอะเข้ามาใกล้ฉันซึ่งมันคนนี้นะครับก็มีชื่อว่าชิออนไคนั่นเองนะครับและพอมันได้บาดไปเนี่ยมันก็ได้เดินหนีสงันซึ่งเพคคราวเนี่ยมันก็ได้งงเลยนะคะว่าไอหมอนี่เนี่ยมันเป็นเหี้ยอะไรวะและในจังหวะนั้นเองครับอีก2คนเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาซึ่งมันก็ได้ทำตัวส้นตีนหมาเพคคราวเช่นกันนะครับพวกมันนั้นก็ได้มาบอกเพคคราวว่านี่แกซากุระเห็นว่าจัดการสัตว์ประหลาดได้ละก็อย่ามาทำเป็นอวดดีนะเฟยเพราะว่าพวกมันเองเนี่ยก็ทำได้เช่นกันนั่นแหละนะและแล้วเนี่ยพวกมันก็ได้หยิบบัตรแล้วก็เดินจากไปนะครับแน่นอนครับว่าทางด้านเพคคราวเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยล่ะซึ่งเขานะครับก็ทำการเดินหน้าต่อไปพร้อมก็บอกว่าเป้าหมายของเขาน่ะมีแค่ดราก้อนคีเปอร์เท่านั้นเขานั้นจะทำการจัดการและโค่นพวกมันให้หมดซะและแล้วในระหว่างที่เพคคราวเดินอยู่นะครับเขานั้นก็เจอกับใครไม่รู้นะซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับที่นั่งรถวิวแชร์อยู่ซึ่งเพคคราวเมื่อมองดูดีๆเนี่ยนี่มันพี่สาวของทางด้านซากุระชัดๆซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้ทักทายกันและเพคคราวนะครับเมื่อรู้แบบนั้นเนี่ยก็ได้ทำการรีบวิ่งเข้าห้องทันทีเลยล่ะพร้อมก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาต้องตื่นแต่เช้านะครับเขานั้นเนี่ยก็ได้คิดใจนะว่าชิบหายแล้วล่ะทำไมถึงไม่บอกกันนะว่าพี่สาวซากุระเนี่ยอยู่ในขบวนการด้วยซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านตู้ที่อยู่ในห้องเพคคราวเนี่ยมันก็มีเสียงดังอะไรบางอย่างเหมือนคนกำลังเคาะอยู่นะครับเพคคราวเนี่ยมันจึงได้หัวร้อนเลยล่ะซึ่งเขานะครับก็ได้ทำการเปิดประตูออกมาแล้วก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเพคคราวถึงกับตกใจแล้วก็อึ้งเลยล่ะอะไรน่ะมีตัวอะไรอยู่ด้วยซึ่งเขาได้ตกใจรีบวิ่งหนีออกมาเลยล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเพคคราวพร้อมกับบอกว่าอะไรกันฮิบิกิเองหรอส่วนเพคคราวนะครับที่ได้เห็นแขนเธอแบบนั้นเนี่ยเขารู้ทันทีเลยว่าเธอนั้นคือลูกสมุนและเธอคนนี้นะครับก็ได้พูดกับเพคคราวไปว่านี่ฮิบิกิปล่อยตัวฉันออกไปได้แล้วนะฉันน่ะเบื่อเต็มทนแล้วล่ะที่ต้องปลอมตัวเป็นมนุษย์ในโลกนี้น่ะสิ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพี่สาวของซากุระนั้นเธอนั้นก็ได้เคาะประตูเรียกนะครับนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเปิดประตูให้พี่หน่อยสิ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพี่สาวสาวคนนี้เนี่ยเธอก็ทำการจะโจมตีทางด้านพี่สาวของทางด้านซากุระซะงั้นซึ่งเธอก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอนั้นจะจัดการทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์ให้หมดเลยซึ่งเพคคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาได้ทำการพุ่งเข้าไปนะคะเพื่อที่จะหยุดเธอเอาไว้ซึ่งเธอนะครับก็ได้ตกใจเลยล่ะแถมยังเขินอีกด้วยเพราะนึกว่าทางด้านซากุระนะครับมันจะทำการลวนลามเธอซึ่งเธอนะครับก็ทำการสารภาพออกมาว่าเธอนั้นคือปีศาจยังไงล่ะขอโทษนะที่ปิดบังเอาไว้แต่เพคคราวนะครับก็ยังงงอยู่ล่ะว่าเธอคนนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังกับทางด้านซากุระกันแน่นะซึ่งทางด้านเพคคราวนะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นไม่ใช่ทางด้านฮิบิกิซากุระแต่ว่าเขาน่ะก็คือลูกสมุนเหมือนกับเธอนั่นแหละนะเพคคราวนะครับจึงได้ทำการโชว์ใบหน้าของเขาออกไปซึ่งเมื่อเธอเห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ทำการคุกเข่าขอโทษเพคคราวเลยล่ะและก็ได้บอกว่าไม่นึกเลยว่าจะยังเหลือพวกเดียวกันอยู่บนโลกใบนี้ฉันน่ะอยากจะออกไปจากที่นี่มานานแล้วล่ะและเธอคนนี้นะครับก็นึกว่าเพคคราวน่ะจะมาช่วยเธอแล้วก็ได้คิดนะครับว่าในตอนนี้น่ะพวกเรามี2คนแล้วข้างนอกน่ะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเอาล่ะพวกเรามาทำการวางแผนจัดการเธอกัน
ซึ่งเพจเขาเนี่ยก็ได้คิดในใจนะครับว่ามาจัดโกงจัดการอะไรกันเล่าและเขานะครับก็ทำการเข้าไปอธิบายบอกกับเธอไว้ว่าตอนนี้น่ะไม่ได้หรอกนะมันยังไม่ใช่เวลาเธอน่ะช่วยไปซ่อนตัวไว้จนกว่าฉันน่ะจะให้สัญญาณทีซึ่งเธอนะครับก็ยอมทำตามที่เพจเขาบอกและหลังจากนั้นครับทางด้านพี่สาวเพจเขาเนี่ยเธอนั้นก็ได้เข้ามาที่ห้องเพจเขาเรียบร้อยแล้วและเธอเนี่ยก็ได้บอกกับเพจเขาไปนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะถึงทางด้านการทดสอบรอบสุดท้ายและสินะซึ่งพี่สาวก็ได้บอกต่อไปนะครับว่าพอจะจับทางการต่อสู้ในการฝึกทดสอบได้หรือเปล่าล่ะเพราะว่าพวกลูกสมุนในนั้นน่ะมันมีแต่ตัวกากๆนะครับจริงดูเหมือนว่าคำนี้เนี่ยจะทำให้ทางด้านลูกสมุนที่เป็นผู้หญิงนะครับที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยเธอนั้นก็จะค่อนข้างโมโหเลยล่ะแล้วเพื่อคราวเนี่ยก็ทำการกบเกลื่อนไปนะครับโดยทางด้านพี่สาวของเขาเนี่ยก็ทำการเอาทางด้านแอปเปิลเนี่ยมามอบเอาไว้ให้นะครับในตอนนี้เนี่ยซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางด้านซากุระเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบแอปเปิลนะครับเพื่อคราวนะครับจะได้ชวนทางด้านพี่สาวของเขาเนี่ยไปกินที่ทางด้านโรงอาหารก็เถอะนะครับแต่ถ้าว่าพี่สาวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอเนี่ยจะขอยืมมีดและอุปกรณ์มาเองเพราะว่าเธอนั้นนะครับต้องการจะอยู่2ต่อ2กับทางด้านซากุระและเมื่อเธอออกไปนะครับทางด้านลูกสมุนที่เป็นผู้หญิงนะครับเธอเนี่ยก็ได้ออกมาพร้อมกับบอกว่าตอนไหนจะให้สัญญาณเธอกันแน่ล่ะซึ่งเธอเนี่ยค่อนข้างจะโกรธแล้วนะครับแต่ถ้าว่าเพคราวเนี่ยก็ได้บอกให้รอไปก่อนล่ะพร้อมกับโยนลูกแอปเปิลไปให้ลูกนึงนะครับบอกว่ากินนี่รอซะก่อนและหลังจากนั้นครับพี่ทางด้านซากุระเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาซึ่งเธอนะครับก็ทำการกำลังจะปอกทางด้านแอปเปิลให้กับทางด้านซากุระแต่ทว่ามีดเนี่ยก็ได้หลุดมือเธอนะครับซึ่งมีดนะครับก็ได้ทำการพุ่งเข้าไปปักที่ทางด้านตูที่ทางด้านลูกสมุนผู้หญิงอยู่นะเอคราวเนี่ยจึงได้อึ้งแล้วก็ตกใจได้ล่ะและเขานะครับก็ได้อาสาไปเก็บมีดมาให้ซึ่งทางด้านลูกสมุนที่เป็นผู้หญิงนะครับเธอเนี่ยก็ได้คิดว่านี่รอบโจมตีอย่างนั้นหรอและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพี่สาวของซากุระเนี่ยก็จะพูดขึ้นมาว่าเธอนั้นนะครับได้ทำการส่งข้อความมาหาเอคราวเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่คุยกันก่อนหน้านี้นะครับเอคราวเนี่ยก็งงเลยล่ะว่าเรื่องอะไรซึ่งเอคราวก็ได้แถไปนะครับว่าทางด้านเครื่องแลบพร้อมของเขานั้นน่ะมันพังไปที่เรียบร้อยแล้วเขาจึงไม่รู้นะครับว่าส่งอะไรมาทางด้านพี่สาวนะครับจึงได้บอกว่าเรื่องที่เธอจะบอกก็คืออยากจะให้ทางด้านซากุระนั้นลาออกจากทางด้านขบวนการนี้ซะเพราะทางด้านซากุระน่ะไม่ไหวหรอกนะจึงอยากให้ลาออกแล้วไปอยู่อย่างสงบสุขเถอะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านลูกสมุนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยดูเหมือนว่าเธอนั้นก็จะทนไม่ไหวแล้วล่ะซึ่งเพคราวก็ได้คิดในใจนะครับว่านี่มันชิบหายแล้วล่ะนี่ฉันจะต้องลงมืออย่างนั้นเหรอเนี่ยแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านมือถือพี่สาวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนโทรมานะครับเธอนั้นจึงได้ขอตัวไปรับสายซะงั้นซึ่งดูเหมือนว่านี่นะก็จะเป็นเวลาที่ดีเลยนะครับซึ่งเมื่อเธอออกห้องไปเนี่ยทางด้านลูกสมุนผู้หญิงนะครับเธอนั้นก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับบอกว่านี่จะให้ฉันรอไปถึงเมื่อไหร่กันแถมยังคุยกันแบบสนิทสนมแบบนั้นอีกนี่แกเป็นลูกสมุนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเพคราวนะครับก็ได้บอกว่านี่เธอน่ะหัดใช้หัวบ้างสิฉันนั้นเพิ่งจะลงมาที่โลกมนุษย์ได้ไม่นานเองนะซึ่งเธอไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้คิดว่าเพคราวเนี่ยมันเป็นพวกหักหลังนั่นแหละนะครับเธอจะได้รีบเข้ามาโจมตีซะงั้นเพคราวจะได้บอกไปนะครับว่าในตอนนี้น่ะขอร้องล่ะช่วยอยู่เงียบๆไปก่อนเถอะนี่ไม่ใช่เวลามัวสู้กันอยู่นะซึ่งเธอนั้นก็ได้พูดออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวนะครับเธอนั้นน่ะภูมิใจในการต่อสู้นี้มากเลยเพราะดูเหมือนว่าเมื่อ13ปีก่อนนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะแยกออกเป็น2กลุ่มซึ่งกลุ่มแรกนะครับก็จะทำการยอมรับกับทางด้านข้อเสนอของพวกดราก้อนคีเปอร์นะครับโดยการสงบศึกส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะไม่ยอมรับแล้วก็ต่อสู้อย่างถึงที่สุดจนในตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนสุดท้ายและเธอนะครับก็ได้ตัดสินใจจะออกไปข้างนอกซึ่งเพคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ทำการกวนตีนมาซะงั้นนะครับเพื่อทำการถ่วงเวลาไว้และเขาเนี่ยก็ทำการหาอะไรบางอย่างซึ่งก็ได้พบกับกล่องใบนึงนะครับเพคราวจะได้คิดไอเดียอะไรบางอย่างออกซึ่งในจังหวะเองครับในจังหวะที่เธอเนี่ยกำลังจะเดินออกไปเพคราวก็ทำการคว้ามีดเนี่ยฟันหัวของเธอพร้อมกับเก็บล็อกเอาไว้ในกล่องนั้นซะแล้วก็ได้ทำการลากเธอนะครับกลับเข้าไปในตู้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับพี่ของเขาเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาเอคราวนะครับจึงทำการรีบเก็บเลยล่ะจนตู้นั้นนะครับก็เกือบพังเลยนะและเมื่อพี่ทางด้านซากุระมาถึงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการคุยกันต่อซึ่งเธอเนี่ยก็อยากจะให้ทางด้านซากุระนะครับออกจากขบวนการนี้ซะเพราะเธอนะครับไม่อยากให้ทางด้านน้องชายของเธอเนี่ยต้องการเข้าร่วมการต่อสู้เหมือนกับเธอแต่ทว่าทางด้านเอคราวเนี่ยมันก็ได้ทำการโชว์เจตจำนงออกไปนะครับว่าเขาน่าจะไม่ยอมแพ้หรอกนะและเขานั้นก็จะไม่หนีไปไหนอีกด้วยเขานั้นจะสู้ต่อไปพอผมน่ะมาที่นี่เพื่อสู้ซึ่งแววตาของเขานั้นก็แน่วแน่ไปอย่างมากเลยนะครับจนพี่ของเขาเห็นนั้นเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะแล้วก็ยอมรับไปและหลังจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ยอมกลับไปแต่โดยดีซึ่งดูเหมือนว่าเธอนะครับจะไม่ใช่คนธรรมดาเลยล่ะซึ่งก็มีทางด้านลูกน้องที่คอยรับใช้ทางด้านพิงคีเปอร์อยู่ด้วย
ซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันว่าทางด้านน้องชายเนี่ยดูเหมือนว่าจะเติบโตขึ้นมากแล้วล่ะซึ่งทางด้านเพคครานในตอนนี้นะครับเขานั้นก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขานั้นได้เจอนะครับให้กับทางด้านลูกสมุนผู้หญิงนั่นเองนะซึ่งเธอนะครับก็ยอมเข้าใจแต่โดยดีและเธอก็ได้ถามอีกนะครับว่าซากุระตัวจริงน่ะเขานั้นได้ตายหรือยังเพคครานะครับจะได้ตอบไปว่าแน่นอนว่ายังไอ้หมอนั่นน่ะมันตายยากอยู่แล้วล่ะซึ่งเธอนะคะไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาและภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านพี่สาวทางด้านซากุระนะครับเธอนั้นก็ได้เหลือไปเห็นทางด้านผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่กำลังถูกพวกแก๊งวัยรุ่นนะครับลวนลามอยู่ซึ่งเธอนะครับก็ทำการที่จะเข้ามาช่วยนั่นแหละนะแต่ถ้าว่าดูเหมือนว่าตัวจริงของเธอนั้นก็คือทางด้านพิงคีเปอร์นั่นเองนะครับเธอเนี่ยได้จัดการพวกวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยสลับคาบเลยล่ะเธอนั้นก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าฮิบิกิซากุระน้องชายของพี่โตเป็นหนุ่มขึ้นมากเลยนี่มันสุดยอดเลยล่ะท่าที่แบบนั้นน่ะซึ่งเธอนะครับก็ได้ร้องโหยหวนเลยล่ะนี่ก็ดูเหมือนว่าเธอนะครับจะข้างน้องชายไปอย่างมากเลยล่ะเรียกได้ว่าเป็นโรคจิตเลยนะครับและสิ่งที่น่าตกใจเนี่ยพี่สาวทางด้านซากุระกับกลายเป็นทางด้านพิงคีเปอร์สังหารแล้วก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการทดสอบนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งการทดสอบในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบในการรับมือกับพวกเราพวกปีศาจแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราชาวเมืองด้วยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็จะเป็นการลุยแบบเป็นทีมนั่นแหละนะครับและเพื่อคราวในตอนนี้เนี่ยเขาได้คิดนะครับว่าถ้าเป็นซากุระและละก็เขานั้นจะต้องเลือกช่วยเหลือพลเมืองซะก่อนซึ่งเขานะครับก็ทำการเข้าไปช่วยเหลือพวกพลเมืองพร้อมกับเรียกแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนี่มาช่วยพลเมืองซะก่อนนะแต่ถ้าว่าพวกเพื่อนนะครับกลับไปทำการจัดการพวกเราปีศาจก่อนซะงั้นซึ่งว่าเขาก็ได้ให้ผลนะครับว่าการจัดการพวกปีศาจก่อนเนี่ยมันง่ายจะตายไปแถมยังรวดเร็วอีกด้วยซึ่งเพคครอนเห็นแบบนั้นครับเขาได้คิดว่าพวกนี้เนี่ยมันฝีมือดีจริงๆซึ่งเพคครอนตอนนี้นะครับก็อยากจะจัดการพวกนี้ซะตอนนี้ซะเลยเนื่องจากพวกมันนะครับดูถูกทางด้านปีศาจและเพคคราวก็คิดนะครับว่าเขานั้นจะต้องแข็งแกร่งขึ้นและจัดการคนพวกนี้ให้ได้ซะก่อนและลำดับต่อไปคนที่เขานั้นจะจัดการก็คือทางด้านพวกเหล่าดราก้อนคีเปอร์ทั้ง5และในจังหวะที่เพคคราวเนี่ยกำลังจะคิดอยู่นั้นนะครับมันก็ได้มีปีศาจตัวนึงเนี่ยพุ่งเข้ามาโจมตีที่เขาแน่นอนว่าเพคคราวเนี่ยขออาสาเป็นคนจัดการเองแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้หัวขาวที่มันเกลียดเพคคราวนะครับมันก็ได้เข้ามาแย่งซีนพร้อมกับเข้ามาต่อสู้กับเพคคราวด้วยซ้ำหนาไอ้นี่แม่งซาจริงๆซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านผู้คุมสอบเนี่ยก็ได้บอกว่าพอแค่นั้นแหละเท่านี้ก็จบการฝึกสอบสำหรับแบบทดสอบครั้งสุดท้ายแล้วนะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะเป็นการเริ่มบททดสอบของจริงเอาล่ะแยกย้ายกันไปพักผ่อนกันได้แล้วและก่อนจากไปนะครับเพคคราวเดียมก็ได้บอกกับไอ้หัวขาวไปว่านี่ทำแบบนี้ไม่ดีนะครับผมบอกแล้วไงว่าผมจะเป็นคนจัดการเองนี่หรือว่าจะมาแย่งผลงานของผมกันแน่ซึ่งหัวขาวครับก็ได้บอกไปว่ามันน่ะไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำที่จะมาแย่งผลงานของทางด้านเพคคราวซึ่งมันเนี่ยก็ได้พูดอวดดีพร้อมกับกวนตีนเพคคราวไปด้วยนะครับซึ่งเพคคราวเนี่ยก็รู้สึกแค้นฝังหุ่นเลยล่ะและเมื่อเพคคราวกลับห้องมานะครับเขาเนี่ยก็เอาแต่แค้นทางด้านไอ้หัวขาวนั้นเขาน่าจะต้องไม่แพ้มันอย่างแน่นอนใครก็ตามล่ะแต่ฉันจะไม่แพ้อย่างแน่นอนล่ะสำหรับไอ้หัวขาวซึ่งตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยก็กำลังทำการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและข้อมูลต่างๆด้วยนะแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่อีกวันจะในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเริ่มการทดสอบแบบของจริงแล้วซึ่งทางด้านผู้คุมสอบนะครับก็จะที่ใบโกดซึ่งก็เป็นแบบทดสอบครั้งสุดท้ายซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับทางด้านผู้คุมสอบเนี่ยเขานั้นก็จะแบ่งผู้เข้าสอบนะครับเป็น5กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีแค่2คนเท่านั้นนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับก็จะแบ่งตามประเภทที่ตัวเองถนัดแล้วก็ความสามารถนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีทางด้านกลุ่มแนวหลังหรือแนวซับพอร์ตต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ถนัดการซ่อนตัวซึ่งก็เป็นเหมือนกับกลุ่มซุ่มโจมตีนั่นแหละนะครับกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มทางด้านที่ใช้มันสมองซึ่งก็จะเป็นรากฐานของขบวนการเลยก็ว่าได้และกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีสายตากว้างไกลหรือว่าเป็นกลุ่มสอดแนมนั่นแหละนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่มที่ถนัดการกำจัดปีศาจซึ่งก็เน้นบุกการโจมตีอย่างหนักหน่วงลูกเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทางด้านเพคคราวอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าคู่หูที่ไปกับเพคคราวเนี่ยก็คือไอ้หัวขาวนั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ปรับกันเลยล่ะและกติกานะครับก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นการจัดการทางด้านปีศาจซึ่งปีศาจนะครับก็จะเป็นการจำลองมาจากทางด้านพวกที่อยู่แต่ละสีนะครับซึ่งก็มีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นแหละถ้าหากกำจัดหรือว่าจัดการพวกเขาได้ละก็จะผ่านการทดสอบหรือว่าจะเป็นการแย่งชิงทางด้านกุญแจซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีกุญแจติดตัวอยู่ถ้าหากแย่งชิงมันมาได้ละก็จะผ่านการทดสอบเช่นกันนะครับจึงจะรับการท้าทายไม่เข้าไปแต่ละสีเลยล่ะทางด้านผู้คุมสอบนะครับก็ได้ย้ำไปเลยว่าต้องเป็นการร่วมมือกันเท่านั้นนะถึงจะสามารถผ่านไปได้เพราะหากไปเดียวๆละก็ไม่ผ่านแน่นอนนะครับเพราะทางด้านพวกปีศาจหรือว่าทางด้านคนที่รับบทเป็นปีศาจเนี่ยเรียกได้ว่ามันเก่งมา
ากเลยล่ะซึ่งเวลาการแข่งขันนั้นก็มีทั้งหมด3วันเลยนะครับและก็จะมีแค่วันละ30นาทีเท่านั้นจะมีเครื่องที่คอยให้สัญญาณว่าเกมเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพจคราวแล้วก็หัวขาวเนี่ยมันก็มีความคิดคนละอย่างกันเลยล่ะเพจคราวเนี่ยก็บอกให้ซ่อนตัวซะก่อนนะครับแต่ทางด้านหัวขาวเนี่ยมันก็จะลุยท่าเดียวเลยล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งคู่เนี่ยมีความคิดต่างกันเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยซึ่งหลังจากนั้นครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทะเลาะกันนะเนื่องจากความเห็นแล้วก็แผนต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยด้วยซ้ำแต่ทว่าเจ้านั่นเองครับทางด้านคนที่รับบทเป็นปีศาจเนี่ยก็ได้โผล่มาเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็เป็นพวกรุ่นพี่ต่างๆนะครับที่อยู่แต่ละสีและแน่นอนครับว่าพวกเขานั้นมีฝีมือที่ตึงโคตรเลยล่ะและแล้วครับการต่อสู้เนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ของพวกเพคราวนะครับจะเป็นทางด้านไอคนที่เพคราวเนี่ยเคยจัดการไปก่อนหน้านี้นะซึ่งเพคราวก็ได้คิดนะครับว่าเขานั้นเคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมัน2รูป1ตั้งหากล่ะแน่นอนครับว่าจะต้องมีโอกาสชนะแน่นอนอยู่แล้วแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองครับเพคราวเนี่ยมันก็ได้เอาแต่หนีนะซึ่งเขานะครับก็กำลังคิดวางแผนอยู่ส่วนทางด้านในหัวขาวเนี่ยมันกลับบุกเข้าไปต่อสู้ซึ่งๆหน้าเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าฝีมือมันค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะและมันนะครับก็ได้ไปทำการยั่วโมโหเขาให้โดยการพูดกับทางด้านชุดสีแดงนะครับว่าได้ยินมาว่าคนที่อยู่ขั้น3เป็นผู้อาวุโสแล้วก็ได้ทำการแพ้ทางด้านพวกลูกสมุนน่ะคือนายเองสินะซึ่งนายมันทำให้ทางด้านชุดแดงนะครับมันถึงกับเดือดขึ้นมาเลยล่ะแต่มันก็ได้ซัดทางด้านในหัวขาวเนี่ยถึงกับหมอบแล้วก็เลือดแตกกันเลยทีเดียวอีกทางดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้คนอื่นเนี่ยก็จะหมดสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านคนที่รับบทเป็นฝ่ายปีศาจเนี่ยมันก็จะแข็งแกร่งจริงๆนั่นแหละนะเพราะว่าเขานะครับแทบไม่ได้รับบาดแผลอะไรด้วยซ้ำตอนนี้นั้นก็เหลือเพียงแค่เพคราวแล้วล่ะซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้คิดหนักเลยนะครับว่าถ้าเขาบุกไปตรงๆละก็ความจริงที่เขาเป็นปีศาจนั้นจะต้องถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนและเพคราวก็ได้นึกย้อนกลับไปนะครับในตอนนั้นในตอนที่ทางด้านเขาแล้วก็ทางด้านซากุระนะครับได้คุยกันแล้วก็จะสลับตัวกันนั่นแหละนะซึ่งทางด้านซากุระเนี่ยก็ได้มอบทางด้านอาวุธอันนี้ให้กับทางด้านเพคราวพร้อมกับสอนวิธีใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยทุกคนจะต้องมีมันนะครับในหน่วยซึ่งไออาวุธชิ้นนี้นะครับมันก็เป็นได้ทางด้านดาบแล้วก็ทางด้านปืนนะมันก็สะดวกเป็นอย่างมากเลยนะครับเพคราวเนี่ยจะได้เลือกการโจมตีทางระยะไกลจึงได้เลือกใช้เป็นปืนนั่นแหละนะครับแต่ถ้าว่ามันก็ได้เพียงแค่การทิ้งระยะห่างเท่านั้นแต่แล้วเพคราวเนี่ยก็ได้นึกขึ้นมาได้นะครับว่าถ้าหากยิงถังนั้นละก็มันจะต้องระเบิดอย่างแน่นอนซึ่งเขาก็ไม่รอช้านะครับและใช้จังหวะนั้นเองเนี่ยได้ทำการยิงไปที่ถังดับเพลิงเพื่อที่ให้มันนะครับระเบิดขึ้นมาซึ่งเมื่อมันระเบิดนะครับก็ได้ทำการเกิดซากควันขึ้นมานะครับเขาจะได้ทำการอาศัยจังหวะนี้เนี่ยไปหาทางด้านหัวขาวแล้วก็ได้บอกว่าให้หัวขาวเนี่ยมาร่วมมือกันซะแต่ถ้าว่ามันก็ยังหัวแข็งอยู่นะครับมันนั้นเมื่อลุกขึ้นมาได้ก็จะไปใส่เดียวต่ออย่างเดียวเลยล่ะเพคราวจะได้บอกไปนะครับว่าช่างแม่งแล้วถ้าอยากจะไปต่อสู้มากนักก็ไปเลยส่วนเพคราวนะครับจะขอวิ่งหนีละกันและแล้วครับเพคราวเนี่ยก็ได้ปล่อยทางด้านหัวขาวสู้กับทางด้านไอ้เสื้อแดงไปซะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพคราวก็ได้ทำการขับรถคันนั้นเนี่ยพุ่งเข้ามาชนซะงั้นซึ่งกระลากผู้ที่รับบทเป็นทางด้านปีศาจมาอีกคนนึงนะและเธอเนี่ยก็เป็นตัวตึงเลยล่ะซึ่งหลังจากทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มสงบลงนะครับวิสัยทัศน์มันก็ได้กลับมาเรียบร้อยแล้วเพคราวนะครับมันก็ได้นั่งเท่เลยล่ะและก็ได้พูดว่าต้องการต่อสู้แบบเต็มที่เอาจริงงั้นหรอถ้าจะเล่นเป็นปีศาจละก็ต้องทำตามบทสิพวกเขาไม่พูดแบบนั้นกันหรอกครับตราบใดที่ชนะน่ะจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับผู้ชนะจะได้รับการยกเว้นทุกอย่างส่วนผู้แพ้ก็ไม่ต่างอะไรกับเศษฝุ่นถึงเพคราวเนี่ยมันก็ทำการกวนตีนแล้วก็โย่โมโหทุกคนไปนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยผู้ที่รับบทเป็นทางด้านปีศาจนะครับมันก็ได้มีน้ำโหแล้วก็โกรธขึ้นมาแล้วล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าพวกมันเนี่ยก็ได้เริ่มเอาจริงแล้วและเพคราวเนี่ยก็ได้วางแผนนะครับว่าให้ทางด้านพวกเรา4คนเนี่ยรวมทางด้าน2คนนี้ซะแต่ทำให้ตอนนี้นะครับทางด้านฝั่งเพคราวเนี่ยก็ได้มีผู้บาดเจ็บถึง2คนเลยนะทางไอ้หัวขาว1คนแล้วก็ทางด้านน้องแมว1คนนะครับในจังหวะนี้เพคราวจะได้ถามทุกคนไปว่ามีใครวาดรูปเป็นหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่มีใครวาดเป็นเลยล่ะแต่ทว่าดูเหมือนว่าทางด้านน้องแมวเนี่ยเธอจะวาดเป็นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเพคราวเนี่ยจะมีแผนการอะไรบางอย่างหลังจากนั้นครับเขาได้ทำการวางทางด้านถังดับเพลิงออกไปแล้วก็ยิงมันเนี่ยให้ระเบิดเลยนะครับทำให้สร้างเป็นหมอกควันบดบังวิสัยทัศน์เลยนะครับในตอนนี้และแล้วเพคราวนะครับก็ทำการไปรับรูปภาพจากทางด้านน้องแมวนะครับและภาพนั้นนะครับก็เป็นทางด้านผู้ที่รับบทเป็นทางด้านปีศาจนั่นแหละนะดูเหมือนว่าเพคราวเนี่ยจะต้องการโชว์ของจริงแล้วล่ะนะซึ่งเขาเนี่ยจะทำการปลอมตัวเป็นทางด้านพวกที่รับบทเป็นปีศาจนั่นแหละนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นความสามารถที่เพคราวเนี่ยมีเลยล่ะเขานะครับได้ทำการเข้าไปป่วนนะโดยการให้พวกมันเนี่ยคิดซะว่าพวกมันนั้นได้ทำการโจมตีกันเองซึ่งแผนนี้เนี่ยก็จะได้ผลนะครับซึ่งนั้นมันก็เป็นการยั่วโมโหของทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันเองเลยล่ะและตอนนี้นะครับเพคราวเนี่ยก็ทำการกวนตีเลยนะแล้วก็อาศัยจังหวะที่พวกมันเนี่ยต่อสู้กันอยู่นั้นไปคุยกับทางด้านในหัวขาวซึ่งมันในตอนนี้นะครับก็ไม่ไหวแล้วล่ะเพคราวเนี่ยจะได้ดูถูกไ
ไปซึ่งมันนะครับก็ขอคืนคำทั้งหมดที่ไอ้หัวขาวเนี่ยเคยพูดกับพระเอกแล้วก็ดูถูกพระเอกคราวและหลังจากนั้นครับพระเอกคราวเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปต่อสู้กับทางด้านไอ้ชุดเสื้อแดงซึ่งขาวนะครับก็ได้กวนตีแล้วก็ทำได้ดีเลยล่ะเนื่องจากตอนนี้นะครับไอ้เสื้อแดงเนี่ยมันก็ได้บาดเจ็บอยู่ซึ่งพระเอกคราวนะครับก็ได้เปรียบสุดๆเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านหัวขาวจะพุ่งเข้ามาช่วยพระเอกคราวไว้โดยการสัตว์หน้าทางด้านไอ้เสื้อแดงไปซะนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มเอาจริงกันแล้วล่ะแต่เท่านั้นเจ้าหน้าเองครับทางด้านผู้ที่ทำบทเป็นปีศาจที่อยู่สีเขียวเนี่ยเธอนะครับก็ได้จัดการทั้งคู่ไปอย่างง่ายได้เลยล่ะและต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตาทางด้านเพคคราวแล้วเธอนะครับได้พุ่งเข้ามาหาทางด้านเพคคราวอย่างรวดเร็วเลยล่ะเพคคราวได้ติดคิดในใจว่าชิบหายแล้วแต่เท่านั้นเจ้าหน้าเองครับทางด้านผู้เข้าร่วมการทดสอบทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยเพคคราวไว้ทันซึ่งมันก็แทบจะวุ่นวิ่นเลยล่ะทางด้านน้องแมวนะครับก็ได้พุ่งเข้ามากระโดดจับทางด้านผู้ที่รับบทเป็นปีศาจที่อยู่ฝ่ายเขียวนั่นแหละนะครับส่วนทางด้านไอ้เสื้อแดงเนี่ยก็จะโดนทางด้านหัวขาวล็อกขาไว้อยู่แน่นอนครับว่าเพคคราวเนี่ยก็ได้ขอพุ่งเข้ามาโจมตีทางด้านไอ้เสื้อแดงซะงั้นซึ่งขาวนะครับก็ได้ทำได้ดีเลยล่ะขาวนั้นโจมตีไปทางด้านหน้าของมันแต่ทว่าเจ้าหน้าเองครับหน้ากากของมันเนี่ยก็ป้องกันดาเมจได้ซะงั้นแต่ทว่ามันก็ยังไม่จบแค่นั้นหรอกนะครับซึ่งเพคคราวเนี่ยก็จะพุ่งโจมตีเข้าไปอีกครั้งนึงแต่ทว่าทางด้านไอ้เสื้อแดงเนี่ยมันก็จะได้โจมตีกลับมาเช่นกันนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเร็วพอกันเลยล่ะแต่ทว่าเจ้าหน้าเองเนี่ยเสียงระฆังก็ดิ่งหมดเวลาก็ได้ดังขึ้นซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้หยุดการต่อสู้ทั้งหมดลงนะครับและก็ได้บอกเลยว่าในจังหวะนี้เนี่ยทุกคนเสมอกันนั่นแหละนะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยการต่อสู้โคตรจะดุเดือดเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าการทดสอบของวันแรกนะครับก็จะจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยนะครับก็ต่างหมดสภาพกันเลยล่ะเนื่องจากแพ้ราบคาบเลยนะครับในวันแรกและบางทีมเนี่ยก็ถึงขั้นกับทะเลาะกันเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยก็ได้เหลือไปเห็นทางด้านลูกสมุนเอ็กนะครับที่กำลังวิ่งอยู่เพคคราวจึงตกใจเลยล่ะว่าทำไมเธอถึงหนีออกมาจากห้องกันนะซึ่งเพคคราวเนี่ยก็กะจะรีบตามไปเลยนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านไอ้หัวขาวนะครับมันก็เรียกเพคคราวเอาไว้และมันนะครับดูเหมือนว่าจะมีเรื่องคุยกับเพคคราวซึ่งเพคคราวเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะเขายุ่งอยู่เขาต้องรีบแล้วล่ะและเพคคราวเนี่ยก็รีบวิ่งไปเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านลูกสมุนเอ็กและดูเหมือนว่าเธอจะทำอะไรบางอย่างนะครับทางด้านเพคคราวเนี่ยจึงรีบลากเธอเนี่ยเข้าห้องเลยล่ะและแล้วเพคคราวนะครับก็ได้รีบออกไปหาทางด้านหัวขาวต่อจึงดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องบางอย่างคุยกับเพคคราวนะครับแต่ถ้าว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเพคคราวนะครับก็ได้เพิ่งนึกได้ว่าดูเหมือนว่ากุญแจน่ะจะมีเพียงแค่ดอกเดียวเท่านั้นนั่นก็แปลว่าสมาชิกใน1ทีมเนี่ยจะมีคนที่แย่งกุญแจไปแล้วก็ผ่านทดสอบเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นน่ะมันก็ชิบหายแล้วล่ะนั่นก็หมายความว่าจะมี1คนที่ผ่านการทดสอบและอีก1คนนะครับที่สอบตกและในขณะเดียวกันนะครับในตอนนี้เนี่ยภาพก็ตัดไปที่ทางด้านห้องเพคคราวซึ่งด่วนว่าทางด้านรุ่นพี่แว่นตานะครับที่เขานั้นเป็นช่างซ่อมบำรุงที่ฐานทัพแห่งนี้เขานั้นก็จะมาซ่อมอะไรบางอย่างในห้องเพคคราวนะครับที่เพคคราวเนี่ยเคยขอไว้ในตอนแรกๆซึ่งเมื่อเขาเข้ามานะครับเขาก็ได้มุ่งตรงไปทางด้านตู้เสื้อผ้านะครับที่มันมีรูโบอยู่เมื่อเขาเปิดออกมานั้นกลับพบกับทางด้านลูกสมุน X ซะงั้นซึ่งเธอนะครับเห็นแบบนั้นเนี่ยก็รีบพุ่งไปโจมตีเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านรุ่นพี่แว่นนะครับเขานั้นก็ทำการควักดาบออกมาแล้วก็ตัดมือของเธอทิ้งซะซึ่งดูเหมือนว่าลูกสมุน X ในตอนนี้เนี่ยก็ชิบหายแล้วล่ะและจังหวะนั้นเองครับทางด้านรุ่นพี่แว่นนะครับเขาก็ได้บอกให้เธอน่ะใจเย็นซะก่อนเขานั้นไม่ทำร้ายเธอหรอกและเขานะครับจะปล่อยให้เธอหนีไปอีกด้วยซึ่งเขานะครับเป็นคนที่ไม่ชอบการต่อสู้หรอกนะถึงได้เลือกมาอยู่ทางด้านช่างซ่อมบำรุงน่ะและเขาเองก็ไม่อยากตายอีกด้วยแถมเขาก็ไม่อยากฆ่าใครอีกด้วยนะครับดูเหมือนว่าทางด้านรุ่นพี่เนี่ยจะเป็นคนดีไปอย่างมากเลยล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างเนี่ยพุ่งโจมตีไปที่ทางด้านรุ่นพี่แวนซึ่งคนที่โจมตีมันนะครับก็คือทางด้านหัวหน้าของพวกปีศาจนั่นเองนะหรือเจ้าปีศาจที่มันอ้างตนเองว่าพระเจ้านั่นแหละนะครับซึ่งมันนะก็ได้มาช่วยทางด้านลูกสมุนเอกเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับทางด้านลูกสมุนเอกเนี่ยเธอนั้นจะได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปซึ่งเขานะครับก็ได้ตามมาช่วยเหลือเธอซึ่งเมื่อเธอเห็นนะครับเธอนั้นก็ถึงกับตกใจแล้วก็กลัวใหญ่เลยล่ะดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยซึ่งเธอก็ภาวนานะครับให้เพคคราวเนี่ยรีแปลงร่างกลับเป็นปีศาจเร็วไม่งั้นเขานะครับจะโดนลูกหลงและภาพนะครับก็ตัดไปที่เพคคราวซึ่งตอนนี้นะครับเพคคราวเนี่ยก็กำลังคุยกับหัวขาวเลยล่ะดูเหมือนว่ามันนะครับจะสงสัยกับทางด้านเพคคราวว่าเมื่อก่อนเพคคราวเนี่ยมีแต่ภาพเรื่องการปรองดองกับพวกเราปีศาจแต่ทำไมในตอนนี้แล้วเพคคราวน่ะถึงได้ทำการเลือกที่จะต่อสู้กับปีศาจกันล่ะคนไหนกันคือตัวจริงของนายกันนะและในตอนนี้เป้าหมายของนายคืออะไรกันแน่บอกฉันมาเถอะนะนั่นน่ะคือตัวตัดสินว่าในครั้งต่อไปพวกเราจะร่วมมือกันได้หรือเปล่าซึ่งเพคคราวเนี่ยมันก็ได้เล่าไปนะครับว่าในตอนเด็กน่ะมันถูกทางด้านปีศาจตัวนึงมันฆ่าทางด้านครอบครัวของมันนะครับซึ่งปีศาจตัวนั้นเนี่ยมันก็อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าซึ่งมาทางด้านหัวขาวมาได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ตกใจเลยล่ะแล้วก็รีบมาถามเพคคราวว่าช่วยเล่ารายละเอียดเรื่องนั้นให้ฉันฟังอีกทีสิ
ซึ่งดูเหมือนว่ามันนะครับก็จะมีเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับทางด้านเจ้าปีศาจตัวนี้เช่นกันแต่ถ้าว่าเพลงคราวเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะมันนะครับก็เรื่องเล่าของทางด้านซากุระตัวจริงเนี่ยมาพูดอีกทีนึงซึ่งเพลงคราวมันก็ได้แถไปนะครับว่ามันก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรมากนักหรอกเนื่องจากในตอนนั้นนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมาซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านในหัวข่าวนะครับมันนั้นก็จะมีพี่ชายคนนึงนะที่เขาร่วมกับขบวนการแต่เพราะว่าพี่ชายของมันนะครับกับโดนทางด้านเจ้าปีศาจตัวนี้แหละโจมตีซึ่งพี่ชายของเขาเนี่ยก็ถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาเลยล่ะทำให้เขานะครับรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากเลยและด้วยความแค้นนี้เองนะครับทำให้เขาเนี่ยเข้าร่วมขบวนการแล้วก็ต้องการปราบและจัดการทางด้านปีศาจตัวนั้นแต่เขานะครับกลับไม่ได้เบาะแสปีศาจตัวนั้นเลยไม่ว่าเขาจะสืบค้นมากแค่ไหนก็ตามซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้ถามไปเลยล่ะแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันล่ะซึ่งเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเพคคราวถึงกับตกใจเลยล่ะเพราะเมื่อ4ปีที่แล้วน่ะปีศาจทางด้านระดับหัวหน้ามันได้ตายไปหมดแล้วทำไมกันล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าทางด้านหัวหน้าปีศาจมันยังไม่ตายงั้นหรอและหลังจากนั้นครับพาเนี่ยก็จะมีทางด้านเพคคราวซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นการทดสอบวันที่2แล้วนะดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเพคคราวก็จะรอทางด้านในหัวขาวอยู่แต่ถ้าว่ามันก็ไม่มาสักทีเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับทางผู้รับบทเป็นทางด้านปีศาจของกลุ่มซินิงเมอร์เนี่ยเธอก็ได้มาคุยกับทางด้านเพคคราวนะครับเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยกลุ่มของเธอนะครับได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งก็ดูท่าเธอนั้นจะสนใจทางด้านเพคคราวเป็นพิเศษเลยล่ะและหลังจากนั้นครับเธอก็ได้บอกนะว่าในปีก่อนๆน่ะไม่มีใครผ่านการทดสอบเลยล่ะแต่ถ้าว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีก็ได้นะและเธอก็คุยกับเพคคราวไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเพคคราวนะครับจะรู้ไต่ทางด้านการทดสอบนี้ซึ่งแผนเพคคราวเนี่ยก็กะจะหักหลังทางด้านในหัวขานั่นแหละนะโดยการแย่งชิงทางกุญแจมาซึ่งเมื่อทางด้านน้องหัวน้ำเงินได้ยินแบบนั้นครับเธอเนี่ยก็ได้เอาใจช่วยเพคคราวแล้วล่ะพร้อมก็บอกไปว่าดูเหมือนว่าทางด้านคู่หูเพคคราวและก็ทางด้านในหัวแดงนะครับมันนั้นจะต่อสู้กันอยู่ข้างล่างนั้นน่ะเพคคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็รีบพุ่งเข้าไปทันทีเลยล่ะและก็ได้พบว่าพวกมันเนี่ยกำลังต่อสู้กันอยู่จริงๆนะแต่ถ้าว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันยังมีเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ถึงกับงงเลยล่ะว่าทำไมพวกมันเนี่ยถึงเข้ามาช่วยกันล่ะและแล้วนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้แย่งกุญแจมาได้ซึ่งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแผนของทางด้านในหัวข่าวนะครับซึ่งมันก็จะหักหลังทางด้านเพคคราวนั่นแหละนะซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ถึงกับเจ็บใจแล้วก็อึ้งเลยล่ะว่าแกนะแกบังอาจมาหักหลังฉันและแล้วนะครับเพคคราวเนี่ยก็ได้มาหาเพื่อนกลุ่มอื่นๆซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกเขานะครับก็ถูกหักหลังเช่นกันในตอนนี้นะครับเพคคราวเนี่ยก็เจ็บใจเป็นอย่างมากแล้วล่ะและไม่ใช่แค่เขาด้วยนะทุกคนที่ถูกหักหลังเนี่ยก็เจ็บใจเช่นกันซึ่งพวกเขานะครับก็ดูเหมือนว่าจะต้องการแก้แค้นแล้วก็ร่วมมือกันนะเพคคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้นึกไอเดียได้แบบนั้นน่ะก็ดีเหมือนกันนะเอาล่ะพวกเราลุยกันเถอะมันยังไม่จบหรอกนะและหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยก็ได้มาชวนทางด้านในหัวฟูที่มาในตอนนี้ครับกำลังหมดสภาพเลยล่ะเนื่องจากมันเองก็ถูกหักหลังเช่นกันแต่ถ้าว่าเขานี้นะครับเป็นคนที่แพ้อยู่เสมอในตอนนี้น่ะเขายอมแพ้แล้วล่ะแต่ถ้าว่าเพคคราวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าจะยอมแพ้แค่นี้น่ะมันไม่ได้หรอกนะซึ่งคำนี้น่ะมันก็ได้กระตุ้นให้ทางด้านไอ้หัวฟูนะครับมันได้ทำการนึกถึงอดีตที่มันนั้นได้แพ้มาตลอดชีวิตแล้วล่ะและเขานะครับก็ได้โกรธหนักเลยแล้วก็ต่อยไปที่เพคคราวซึ่งเมื่อต่อยไปที่เพคคราวนะครับเพคคราวน่ะก็ได้เอาหน้าของเขานั้นรับหมัดเลยล่ะแล้วก็ได้เผยโฉมที่เขานั้นเป็นปีศาจพร้อมก็บอกไปนะครับว่าเรื่องนั้นน่ะฉันเข้าใจดีที่สุดเลยล่ะเพราะฉันเองก็แพ้มาโดยตลอดเช่นกันแต่ถ้าว่าทางด้านไอ้หัวฟูนะครับมันไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยมันนั้นกลับไม่ตกใจเลยล่ะแถมยังยอมรับที่เพคคราวเนี่ยเสนอมาอีกด้วยและในตอนนี้นะครับพวกเขาก็ทำการร่วมกลุ่มเป็น4คนเรียบร้อยแล้วและกุญแจในตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่ดอกเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือดอกของทางด้านคุณซึซึคิริพวกเพคคราวนะครับไม่รอช้าได้ทำการพุ่งเข้ามาหาเธอเลยล่ะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำการต่อสู้กันแล้วก็พูดคุยกันด้วยนะและเมื่อการต่อสู้ต่างๆเริ่มขึ้นนะครับแผนที่พวกเพคคราววางไว้เนี่ยมันก็ถูกทางด้านคุณซึซึคิริเนี่ยมองออกหมดเลยนะครับแถมเธอยังป้องกันได้หมดเลยเนื่องจากว่าพลังของเธอนั้นค่อนข้างจะโหดมากเลยนะครับตัวเธอเนี่ยสามารถสร้างบาเรียร์ป้องกันรอบทิศได้เลยล่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างพยายามต่อสู้กันเลยล่ะเนื่องจากเวลาในตอนนี้นะครับมันก็ใกล้จะหมดแล้วแต่ถ้าว่าทางด้านคุณซึซึคิรินะครับกับพุ่งเป้าหมายไปหาทางด้านหัวดำซึ่งดูเหมือนว่ามันนะครับจะเป็นคนที่ไม่พยายามที่สุดแล้วล่ะทางเป็นคนที่ขี้ขลาดแล้วก็ขี้กลัวแถมยังขี้โกงอีกด้วยนะครับซึ่งเธอเนี่ยโคตรจะเกลียดมันเลยล่ะและเพราะแบบนี้ไงทางด้านคู่หูของมันนะครับเธอได้เกลียดมันอีกด้วยซึ่งเพคคราวไม่รอช้านะครับรีพุ่งเข้ามาต่อยเธอเลยล่ะพร้อมก็บอกว่าดูเหมือนว่าพวกเราขบวนการเนี่ยไม่ว่าใครก็สามารถเป็นได้นะแม้แต่พวกคนเลวเนี่ยก็ยังเป็นได้ด้วยซึ่งคำนี้นะครับมันก็ทำให้ทางด้านคุณซึซึคิริเนี่ยรู้สึกสนใจเลยล่ะพร้อมกับมอบกุญแจให้กับทางด้านเพคคราวง่ายๆเลยซึ่งเธอก็ได้บอกนะครับว่าอยากรู้เหมือนกันว่าทางด้านพวกเธอเนี่ยหากได้เป็นดราก้อนคีเปอร์แล้วจะเป็นยังไงกันนะขอให้โชคดีล่ะทุกคนและเธอนะครับก็เดินจากไปซึ่งในระหว่างเดินจากไปนะครับทางด้านไอเจเนี่ยเธอก็จะรู้นะว่าเพคคราวเนี่ยแปลงกายเป็นทางด้านซากุระซึ่งเธอก็ได้หวังด้วยนะครับว่าสู้เขานะพ่อหนุ่มลูกสมุนเหลือเพียงแค่วุฒิอีก4คนเท่านั้น
หนาเสียงเธอนะครับก็ค่อนข้างจะปลื้มพระเอกคราวเลยล่ะแต่แล้วจากที่กลุ่มพระเอกคราวนะครับได้รับทางด้านกุญแจแล้วพวกเขาเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยล่ะและทุกคนนะครับก็ต่างขอบคุณพระเอกคราวเลยซึ่งทุกคนนะครับก็ได้คิดอยู่นะว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเราจะเอายังไงต่อกันดีและดูเหมือนว่าเวลานั้นก็ใกล้จะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระเอกคราวเนี่ยก็ได้พูดนะครับว่าพวกเรามาสร้างปฏิหาริย์กันเถอะนะแต่เท่านั้นจังหวะนั้นเองครับอยู่ดีๆเนี่ยทางเพื่อนกลุ่มอื่นมันก็ได้เข้ามาแย่งทางด้านกุญแจไปซะงั้นและพระเอกคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ทำการรีบชักดาบออกมาแล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตีทางด้านแม่สาวคนนี้เลยล่ะแต่เท่านั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้ผมห่างมาเนี่ยมันก็ได้มาป้องกันเธอเอาไว้และสาวคนที่มันแย่งกุญแจไปเนี่ยมันก็ได้บอกนะครับว่ากลุ่มอย่างพวกนายน่ะไม่มีหรอกนะปฏิหาริย์น่ะมีแต่บนกับล่างเท่านั้นล่ะว่าใครอยู่ระดับไหนกันซึ่งมันก็ปากแซ่บเป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้และแล้วขาภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านหัวหน้าของทางปีศาจนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะได้ทำการไล่ล่าฆ่าผู้คนอยู่นะครับมันนั้นได้เช็คไปทีละห้องทีละห้องเลยล่ะและในตอนนี้นะครับทางด้านแม่สาวหัวน้ำเงินเนี่ยเธอนั้นก็ได้แอบอยู่นะพร้อมกับกลัวตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางฝั่งของพวกแม่สาวหัวชพูนะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็จะดีใจใหญ่เลยล่ะแถมพวกมันนะครับยังย่อเย้ยพวกเพื่อนเขาอีกด้วยพวกมันเนี่ยก็พูดกันใหญ่เลยล่ะในตอนนี้แต่ทว่าเจ้าหน้าที่เองครับทางด้านน้องแมวของเราเนี่ยเธอก็กำลังนับเลขอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งพวกมันเนี่ยก็งงเลยล่ะว่าเอ๊ะเธอน่ะกำลังนับเลขอะไรอยู่ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพลคราวเนี่ยก็ทำการจิกลอยทางด้านกุญแจนั้นมานะครับบอกมันเนี่ยก็ว่ายใหญ่เลยล่ะนี่เวลาหมดแล้วทำแบบนั้นน่ะมันผิดกติกานะแต่ในจังหวะที่เพื่อนของพวกมันมานะครับบอกมันเนี่ยก็ได้บอกนะว่าเวลาน่ะยังไม่หมดหรอกนะสิ่งที่ไหนได้นะครับเสียงระฆังที่มันดังขึ้นน่ะมันไม่ได้หมดเวลาหรอกนะครับแต่มันเป็นการที่พวกเพลคราวเนี่ยทำขึ้นมาหลอกเท่านั้นเองจึงก็บอกนะครับว่าเป็นแผนอันชาญฉลาดเป็นอย่างมากเลยล่ะและหลังจากนั้นเองเนี่ยพวกเขานะครับก็ทำการวิ่งหนีสุดชีวิตเลยล่ะส่วนทางด้านอีกฝ่ายนึงนะครับมันเนี่ยก็ทำการวิ่งไล่ตามล่าทางด้านกุญแจเลยล่ะในตอนนี้พวกเขานะครับได้ทำการต่อสู้ปะทะกันอย่างดูเดือดเลยพอเวลาตอนนี้น่ะมันเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีแล้วล่ะถึงมาต่อสู้ยื้อกันไปยื้อกันมานะครับในตอนนี้เนี่ยผลท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกุญแจก็ได้ตกไปที่ทางด้านฝั่งของเพลคราวอยู่ดีซึ่งมันก็รอดบุดหวิดเลยล่ะในตอนนี้นะครับและพวกเพลคราวในตอนนี้เนี่ยก็โคตรจะสะใจเลยล่ะในผลลัพธ์ที่ได้มาพร้อมกับเตือนพวกนี้ไปนะครับว่าพรุ่งนี้น่ะเตรียมตัวให้ดีเลยล่ะเพราะว่าพวกฉันน่ะจะเอาจริงกันแล้วล่ะและหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดไปทางด้านหัวหน้าปีศาจในตอนนี้นะครับมันนั้นเนี่ยก็ได้มาเจอกับทางด้านน้องหัวฟ้านั่นเองนะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำการปะทะกันเลยล่ะแน่นอนนะครับว่าน้องหัวฟ้าเองเนี่ยเธอนั้นก็มีฝีมือเป็นอย่างมากเลยล่ะพวกเขานะครับได้ทำการยิงพลังอันมหาศาลใส่กันและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปทางด้านพวกเพื่อนเราซึ่งหลังจากจบการแข่งขันของวันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยล่ะที่พวกเขานั้นสามารถชนะมาได้เป็นเพราะทุกคนแล้วก็ฝีมือต่างๆเลยล่ะซึ่งแต่ละคนนะครับมันก็ได้มีฝีมือเฉพาะตัวเช่นกันซึ่งมันก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวนั่นแหละนะแต่ทุกคนนะครับก็ต่างขอบคุณเพื่อนเราอีกด้วยถ้าไม่ได้เป็นเพราะเพื่อนเราแล้วก็พวกเขานั้นคงไม่ชนะกันหรอกนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็แยกย้ายไปหาทางด้านชิปโป้นะครับซึ่งก็คือพ่อหนุ่มนักกล้ามนั่นแหละนะเพราะในตอนนี้น่ะไม่เห็นเขาในการแข่งขันเลยนะครับซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านชิปโป้ขุ่งที่อยู่ในสภาพแห้งเหือดเลยล่ะในตอนนี้นะครับบอกเลยทว่าเหมือนกับคนติดยาเลยล่ะซึ่งสาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้น่ะเขานั้นหมดกำลังใจแล้วล่ะเพราะเนื่องจากว่าคนที่เขาจะเจอนั้นก็เป็นทางด้านไอ้นักกล้ามฝั่งทางด้านสีชมพูนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็เป็นคนเดียวเลยล่ะที่เขานั้นสู้ไม่ได้แล้วก็ขอยอมแพ้เลยในตอนนี้แต่ทว่าข่าวดีนะครับก็คือทางด้านผู้คุมสอบไอ้กล้ามสีชมพูนั่นครับมันเนี่ยก็ได้ถูกแย่งกุญแจไปเรียบร้อยแล้วล่ะในตอนนี้เพราะงั้นจะไม่มีเขาในขั้นแข่งขันหรอกนะซึ่งเมื่อทางด้านชิปโป้คุณได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้กลับมามีกำลังใจแถมกล้ามแต่ละมัดของเขาเนี่ยมันก็ได้กลับมาฟื้นฟูอีกแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่ากลับมาลำบึกเช่นเดิมแถมพลังใจนะครับยังล้นหลามอีกด้วยซึ่งนั้นมันก็จะสุดยอดไปเลยล่ะและแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านเพจเราซึ่งเขาในระหว่างที่กำลังเดินอยู่นะครับก็ได้บังเอิญไปเจอกับทางด้านรุ่นพี่ที่มันซ้ำชั้นนะครับซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะทำการปลอบโยนกับทางด้านเมสาวหัวชมพูนะครับที่เธอทำพลาดไปในวันนี้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่ามันเป็นฉากที่ชวนแหวกสุดๆเลยล่ะดังนั้นเพจเราเนี่ยไม่รู้จะอิจฉาหรือว่ายังไงดีนะครับซึ่งทางด้านอีตารุ่นพี่ซ้ำชั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันนะครับจะเป็นคนที่กล่อมคนเก่งสุดๆเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นขาภาพก็ตัดไปทางด้านคนอื่นๆซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางด้านหัวฟูเนี่ยมันจะได้ทำการดัดแปลงทางด้านอาวุธของทุกคนอยู่ในทีมซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเก่งขึ้นมามากเลยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้ขอตัวไปที่ไหนสักที่หนึ่งก่อนเพื่อจะบอกเพื่อนสมัยเดียวของเขานะครับว่าเขาเองเนี่ยก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าเมื่อมาถึงนะครับเขาก็ได้พบกับทางด้านปีศาจระดับหัวหน้าที่กำลังจะจัดการน้องหัวน้ำเงินนั่นแหละนะครับเขานั้นไม่รอช้ารีบทำการวิ่งหนีเลยล่ะซึ่งทางด้านเจ้าปีศาจเนี่ยมันก็ไม่สนนะมานั้นขอจัดการทางด้านน้องหัวน้ำเงินซะก่อนแต่นั้นจังหวะที่กำลังจะจัดการอยู่นั้นทางด้านหัวฟูนะครับมันกลับวิ่งเข้ามาปกป้องแทนซะงั้นซึ่งเขานะครับก็โคตรหล่อเท่เลยล่ะแถมยังทำให้เธอเนี่ยได้หนีรอดไปได้ด้วยนะค
ครับและเขานั้นจะเป็นคนขอปกป้องเธอเองซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านหัวหน้าปีศาจเนี่ยมันก็ทำการพุ่งยิงโจมตีเข้าไปที่ทางด้านหัวฟูซึ่งทีเดียวเนี่ยมันก็จอดเลยนะครับในตอนนี้และทางด้านระดับหัวหน้าเองเนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักนะครับมันจึงต้องการหาที่สักที่นึงเนี่ยทำการไปรักษาฟื้นฟูซะก่อนและมันก็ได้ขอฝากที่เหลือนะครับให้ทางเอ็กจัดการซึ่งหลังจากนั้นครับภาพก็จะมีทางด้านเพจของเราดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทำการสะกดรอยตามทางด้านไอ้ขี้ขาดมันครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันนะครับก็ได้มาหาทางด้านรุ่นพี่ซ้ำฉันซึ่งพวกมันเนี่ยจะวางแผนกันนะครับในการจะหักหลังทุกคนซึ่งทางด้านรุ่นพี่เนี่ยมันก็จะชวนทางด้านไอ้ขี้ขาดนะครับมาอยู่ด้วยโดยการแลกอากุญแจมามันได้ทำการพูดเกลี้ยกล่อมต่างๆเลยนะครับซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ได้แอบดักฟังอยู่เลยนะความคิดเพจของเราในตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดนะครับว่าไอ้ขี้ขาดในตอนนี้น่ะมันสมเพชกว่าที่คิดอีกแฮะแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วครับเขาเนี่ยกลับไม่ยอมมอบให้สังหารเพราะเขานะครับบอกว่ากุญแจอันนี้น่ะมันไม่ใช่ของเขาคนเดียวหรอกนะถ้าจะมอบให้ละก็ต้องผ่านการยินยอมจากทุกคนซะก่อนซึ่งเมื่อเพจใครยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็มีแรงฮึดสู้เลยล่ะทำดีมากเลยล่ะเจ้าขี้ขาดต้องแบบนี้สิและทางด้านเพจครานะครับก็ทำการตอกย้ำหน้าทางด้านรุ่นพี่ไปเลยล่ะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชักจูงคนเก่งซะเหลือเกินนะผมขอเอาศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นเดิมพันเลยล่ะว่าผมจะขอตอกหน้าคุณต่อหน้าทุกคนเองซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ขอตัวแยกย้ายกันไปและภาพก็ตัดมาทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์นะครับซึ่งพวกชั้นหนึ่งทุกคนเนี่ยมันก็รู้ข่าวไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะในตอนนี้นะทางด้านหัวหน้าปีศาจมันได้อาละวาดที่นี่เรียบร้อยแล้วและพวกเขาเนี่ยจะขอเป็นคนจัดการเองและก็จะไม่ขอบอกกับทางด้านทุกคนอีกด้วยและหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาที่วันต่อมาซึ่งในวันนี้เองนะครับดูเหมือนว่าการสอบขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งในวันนี้นะครับกุญแจทั้งหมดเนี่ยก็ตกอยู่ที่ทุกคนแล้วนะซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะต้องแย่งชิงกันนะครับเพื่อให้ได้กุญแจมาซึ่งพวกเขาก็ได้ตั้งกติกาเอาไว้ว่าจะทำการ1ต่อ1และอาวุธที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นอาวุธประจำกายของตนเองธรรมดาเท่านั้นซึ่งทุกคนเนี่ยก็ทำการแยกคู่ต่อสู้กันแล้วหลายตอนนี้และดูเหมือนว่าฝั่งทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้เริ่มต่อสู้กันแล้วนะครับซึ่งอาวุธที่เพคคราวชักมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันนั้นจะร้ายแรงและร้ายกาจเป็นอย่างมากเลยล่ะพอแท้จริงแล้วนะครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันยังมีอาวุธอีกประเภทนึงที่มันนั้นเป็นความลับของอาวุธชิ้นนี้เลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพคคราวเนี่ยไล่ฟันยับเลยล่ะทางด้านหัวขาวซึ่งมันก็ได้เอาตะหนีนะครับในตอนนี้และเพคคราวก็ได้บอกนะครับว่ารีบยอมแพ้เถอะนะและอีกอย่างปีศาจที่จัดการทางพี่ชายนายน่ะมันไม่ใช่พวกหัวหน้าปีศาจหรอกนะฉันน่ะขอยืนยันเลยล่ะซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับทางด้านหัวขาวไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่าฉันน่ะได้ยินเรื่องนั้นจนเบื่อแล้วล่ะพอทางด้านพวกเรดคีเปอร์หรือดราก้อนคีเปอร์คนอื่นนะครับบอกมันเองเนี่ยก็ได้บอกเช่นนั้นเช่นกันในตอนนี้น่ะมันเริ่มโกรธแล้วนะครับซึ่งมันก็โกรธหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้แถมยังเครียดแค้นทุกคนอีกด้วยนะครับซึ่งเป้าหมายของมันน่ะจะทำการจัดการทุกคนเลยล่ะไม่สนแม้แต่ปีศาจหรือว่าพวกขบวนการดราก้อนคีเปอร์ก็ตามเถอะซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็บ้าคลั่งแล้วก็ทุบอาวุธเลยล่ะแต่ในจังหวะที่มันทุบอาวุธอยู่นั้นนะครับอาวุธเนี่ยก็ได้เกิดการเสียหายขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือพลังของดาบเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นมันกลับเพิ่มครอบเลยล่ะในตอนนี้ซึ่งทำให้ทั้งคู่นะครับก็ได้มีพลังท่าเทียมกันแล้วล่ะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำการตั้งท่าจะปะทะกันเรียบร้อยแล้วเอาล่ะพวกเรามาเอาจริงกันเถอะนะมาตัดสินกันเลยดีกว่าและแล้วก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางน้องหัวฟ้าหรือว่าน้องไอซ์เมย์นั้นนะครับในตอนนี้เธอก็ได้รับบาดเจ็บหนักไปอย่างมากเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเจ้ามังกรตัวน้อยที่อยู่ฝั่งทางด้านพวกขบวนการมันเนี่ยก็ได้โผล่ออกมานะครับซึ่งทางด้านน้องไอซ์เมย์เนี่ยเขาได้บอกนะว่าฝากไปบอกทางด้านบลูคีเปอร์ด้วยนะว่าในตอนนี้น่ะมีพวกระดับหัวหน้าปรากฏตัวแล้วล่ะซึ่งทางด้านเจ้ามังกรนะครับมันก็ได้รับทราบแล้วล่ะและมันเนี่ยก็ได้ไปด้วยด่วนเลยล่ะในตอนนี้ในแล้วหลังจากนั้นครับภาพก็จะไปที่ทางด้านพวกเราฝึกหัดซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกเขาในตอนนี้นะครับก็จะเริ่มทำการต่อสู้กันแล้วล่ะซึ่งการต่อสู้นะครับมันก็ดูเดือดไปอย่างมากเลยในตอนนี้และดูเหมือนว่าทางรันมารู้หรือว่าไอหัวฟูนั่นแหละนะครับมันนั้นก็จะไม่ใช่ตัวจริงนั่นแหละนะซึ่งมันนะครับก็น่าจะเป็นทางด้านน้องเอ็กของเรานั่นแหละนะครับและหลังจากนั้นครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยภาพก็จะไปที่ทางด้านแม่สาวหัวชมพูแล้วก็ไอหน้าม่อนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้ต่อสู้กันแต่คนที่ได้เปรียบเนี่ยก็จะเป็นทางด้านไอหน้าม่อนั่นแหละนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองทางด้านดันมารู้หรือไอ้หัวฟูนะครับมันเนี่ยก็ได้เดินมาซึ่งมันก็เดินมาอย่างเท่เลยนะครับและดูเหมือนว่ามันนั้นจะแย่งกุญแจมาสำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะและมันนะครับก็ไม่รอช้ารีพุ่งเข้ามาโจมตีทางด้านไม่หัวชมพูเลยล่ะแต่นั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้หน้าม้อเนี่ยมันก็ได้มาบล็อกการโจมตีไว้ทันซึ่งมันนะครับก็ได้บอกไปว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น่ะเธอจะเป็นคนละฝั่งกับพวกเราแต่ไงเธอน่ะก็อยู่ในขบวนการเดียวกันกับพวกเรานะไม่เห็นต้องทำร้ายกันเลยนี่ซึ่งมันเนี่ยก็พยายามปกป้องเลยนะครับทางด้านดันมารู้หรือไอ้หัวฟูมัน
็ได้บอกนะว่างานเอากุญแจจากนายน่ะมาฝากไว้กับฉันซะก่อนแล้วนะคะมันก็ได้เดินจากไปซึ่งทางได้แม่สาวหัวชมพูเนี่ยเธอก็ได้ถามเลยนะครับว่านี่ทำไมนายน่ะถึงต้องปกป้องฉันกันหรอทางได้หน้าหม้อเนี่ยมันก็หล่อเลยนะครับมันน่ะก็ได้บอกไปว่ามันนั้นไม่ได้เข้าขบวนการเพื่อจะมาหม้อสาวหรอกนะแต่ฉันมาที่นี่น่ะก็เป็นเพราะว่าฉันต้องการสร้างฮาเร็มยังไงล่ะอีกทางถ้าจะปล่อยให้คนสวยๆน่ารักแบบเธอต้องได้รับการบาดเจ็บแล้วล่ะก็แบบนั้นน่ะฉันยอมรับไม่ได้หรอกนะซึ่งคำพูดของมันเนี่ยโคตรหล่อเลยนะครับทำให้ทางได้แม่สาวหัวชมพูเนี่ยเธอเนี่ยถึงกับเขินกันเลยทีเดียวซึ่งเธอนะครับก็ได้เดินจากไปเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพก็จะมีทางด้านพี่กรามหรือว่าพี่ชิปโป้คุ้งนั่นแหละนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็กำลังบ้าย่อเลยล่ะมันนะครับได้ทำการแอคท่าใหญ่เลยนะซึ่งมันเนี่ยก็บ้าย่อสุดๆเลยนะครับและจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านอาวุธของชิปโป้มันก็ได้หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะการใช้อาวุธที่มีพลังมหาศาลขนาดนี้นะครับมันก็ต้องกินพลังงานไปธรรมดากันอยู่แล้วแต่ทางด้านแม่สาวหัวแดงคนนี้เนี่ยเธอก็รอจังหวะนี้แหละนะครับซึ่งเธอก็ได้บอกไปว่าหมดสักทีนะแล้วก็ขอโทษด้วยนะชิปโป้คุงซึ่งเธอไม่รอช้านะครับรีบทำการชักปืนออกมายิงไปที่ชิโป้แต่ทว่ากระสุนเม็ดนั้นนะครับกลับไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยและไม่ว่าจะยิงไปอีกสักกี่นัดนะครับเขานั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยล่ะทางด้านชิโป้นะครับไม่ได้ขำขึ้นมาเลยล่ะฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกนะได้แค่นี้เองงั้นหรอฉันจะบอกให้นะอาวุธน่ะมันไม่จำเป็นสำหรับฉันตั้งแต่แรกอยู่แล้วสิ่งที่จำเป็นน่ะมันคือกล้ามเนื้อต่างหากล่ะกล้ามเนื้อมันไม่มีวันทรยศพวกเราหรอกนะและชิโป้นะครับมันก็ทำการต่อยไปที่ทางด้านแม่สาวหัวแดงเนี่ยเต็มกำลังเลยล่ะซึ่งบอกเลยนะครับว่าไม่มีการออมมือนี่มันใช้ชาตีชัดๆซึ่งทางด้านแม่สาวหัวแดงนะครับก็ได้รีบบอกเลยล่ะว่าเธอนั้นยอมแพ้แล้วล่ะซึ่งหมัดของชิปโป้นะครับมันเนี่ยก็ได้อยู่ต่อหน้าเธอเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโคตรหิวเฉียดซึ่งชิปโป้เนี่ยมันก็ได้บอกนะว่าจะหลอกฉันอีกแล้วงั้นหรอแต่ถ้าว่าในรอบนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่นะครับเธอเนี่ยยอมแพ้จริงพร้อมกับมอบกุญแจให้เลยล่ะเพราะไม่คิดว่าไอ้ชิปโป้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับและหลังจากนั้นครับภาพก็จะไปทางด้านน้องแมวซึ่งในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าทางด้านชิปโป้เนี่ยมันชนะเรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับเธอได้ทำท่าทีว่าพลังงานของดาบเธอเนี่ยมันหมดเรียบร้อยแล้วแต่ที่จริงแล้วนะครับมันยังไม่หมดหรอกนะพอเธอเนี่ยจะเล่นเล่ห์เหลี่ยมนั่นเองนะครับทางได้รุ่นพี่ซ้ำชั้นที่เห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้ไล่ต้อนเธอใหญ่เลยล่ะสิ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเธอนะครับก็ได้ถูกไล่ต้อนจนได้ทางได้รุ่นพี่ซ้ำชั้นเนี่ยมันก็ได้เพ้อใหญ่เลยนะครับว่ามันวิเศษวิโสกว่าคนอื่นๆอีกด้วยน้องแมวจะได้ตอกหน้าไปเลยนะครับว่านายน่ะไม่ได้วิเศษกว่าใครหรอกนะสิ่งเธอเนี่ยก็ทำการใช้พลังของดาบที่เหลืออยู่เนี่ยทำการฟันที่รถไปเลยนะครับมันนั้นได้เกิดแรงระเบิดมหาศาลเลยล่ะในตอนนี้นะครับทำให้เธอเองเนี่ยก็ไม่สามารถขยับตัวได้เช่นกันแต่เป้าหมายแท้จริงของเธอแล้วนะครับก็เป็นเพียงแค่การถ่วงเวลาเท่านั้นซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านชิปโป้เนี่ยมันก็ได้โผล่มาจากข้างหลังของรุ่นพี่ซ้ำชั้นซึ่งชิปโป้ยังบอกอีกนะครับว่าทำได้ดีมากเลยล่ะที่ถ่วงเวลาไว้ที่เหลือน่ะฝากเขาจัดการเองซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเรียบร้อยแน่นอนในลักษณะนั้นครับภาพก็จะไปที่ทางด้านน้องไอซ์เมย์หรือว่าน้องหัวฟ้าซึ่งน้องในตอนนี้นะครับก็กำลังนึกย้อนถึงอดีตเลยล่ะเกี่ยวกับในครั้งแรกๆนะครับพี่เธอเนี่ยเข้าไปเป็นคู่หูกับทางด้านบูคีเปอร์ทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมันก็มีนิสัยทางด้านนักเลงนะครับน้องเนี่ยก็เป็นคนที่จ้ำจี้จ้ำชัยเนื่องจากบูคีเปอร์เนี่ยมันเหมือนนักเลงเลยนะครับและเหมือนกุ๊ยอีกด้วยแต่แท้จริงแล้วนะครับภายในจิตใจของมันเนี่ยมันนั้นเป็นคนดีเท่านั้นเองแต่เพียงแค่คำพูดของมันต่างๆนะครับมันทำให้มันเนี่ยดูไม่ดีซึ่งน้องก็ได้สั่งให้มันเนี่ยห้ามพูดเด็ดขาดนะต่อหน้าคนอื่นเพราะไม่งั้นจะทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดว่าเขานั้นเป็นคนไม่ดีซึ่งหลังจากนั้นครับทางด้านไอ้บูคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้โผล่มาเรียบร้อยแล้วข่าวนั้นมาเพื่อช่วยทางด้านน้องอัสเมและแน่นอนครับว่าในตอนนี้นะน้องก็ดีใจใหญ่เลยนะครับที่ทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมาช่วยเธอเอาไว้เป็นฮีโร่จริงๆสินะและน้องยังฝากอีกด้วยนะครับว่าช่วยพวกเราเด็กหน้าใหม่ที่อยู่ข้างล่างด้วยนะซึ่งน้องก็ได้มอบชิปอะไรบางอย่างให้กับทางด้านบูคีเปอร์นะครับอีกทางยังบอกอีกว่าตอนนี้นะนายสามารถพูดได้แล้วนะซึ่งเมื่อบูคีเปอร์มาได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ยิ้มออกมาเลยล่ะและหลังจากนั้นครับทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้ทำการเปิดชั้นอันติของทางด้านอาวุธเทพของมันเลยล่ะซึ่งมันนะครับได้ทำการพังทลายลงมาข้างล่างทันทีเลยทำให้เกิดแรงดันน้ำมหาศาลลงมาและเบื้องล่างตรงนั้นนะครับก็มีทางด้านเพคของเราแล้วก็ทางด้านหัวฟูแล้วก็หัวขาวนะครับในตอนนี้และแรงดันน้ำที่มหาศาลนั่นเองนะครับก็ทำให้ทางด้านไอหัวฟูหรือว่าทางด้านน้องเอ็กนั่นครับเธอนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็กำลังฟื้นฟูสภาพเลยล่ะและแน่นอนครับว่าทำให้ทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมันรู้นะว่าเธอนั้นเป็นท
ทางด้านปีศาจซึ่งมันก็ได้คิดนะครับว่าทางด้านน้องเนี่ยเป็นคนที่ทำร้ายทางด้านไอซ์เมสนะครับไดบูคีเปอร์ก็ได้ถามหานาว่ารีบออกมาสาที่อยู่ของทางด้านหัวหน้าระดับปีศาจพวกแกน่ะซึ่งทางด้านน้องเอ็กซ์ของเรานะครับเธอเนี่ยก็พยายามวิ่งหนีเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านไดบูคีเปอร์นะครับมันเนี่ยก็ได้ยำน้องเละเลยล่ะในตอนนี้แถมมันยังเอาน้องมาทรมานอีกด้วยนะครับซึ่งมันได้ทำการโจมตีน้องไปเรื่อยๆพอถึงแม้ว่าปีศาจน่ะจะเป็นอมตะและฟื้นฟูเรื่อยๆแล้วล่ะก็ความเจ็บปวดน่ะมันก็ยังคงอยู่เหมือนกับมนุษย์นั่นแหละนะซึ่งมันก็พยายามทรมานไปเรื่อยๆแล้วล่ะพร้อมก็บอกว่ารีบบอกมาเถอะนะทางด้านหัวหน้าปีศาจพวกแกน่ะมันอยู่ที่ไหนซึ่งน้องนะครับก็ไม่ยอมบอกเลยล่ะเพราะน้องเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นอย่างมากเลยในตอนนี้น้องนะครับก็ได้ยอมปล่อยให้ทำการทรมานน้องไปเรื่อยๆแต่ในตอนนี้นะครับความเจ็บปวดเนี่ยมันก็ถึงขั้นสุดแล้วล่ะจนน้องในตอนนี้นะครับแทบไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำซึ่งภาพนะครับมันก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตในตอนที่น้องนะครับอยู่กับทางด้านเพโรโดราหรือว่าหัวหน้าปีศาจนั่นแหละนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้อยู่กับทางด้านหัวหน้าปีศาจตัวนี้เนี่ยมานานแล้วล่ะจนทั้งคู่นะครับเริ่มมีความผูกพันกันซึ่งเพโรโดราเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่ามันนั้นได้ใช้เธอเป็นเครื่องมือแล้วก็อยู่กับเธอมานานแล้วด้วยนะครับทำให้เกิดความผูกพันกันซึ่งมันเนี่ยก็มองเอกเป็นทางด้านลูกสาวคนนึงแล้วครับในตอนนี้ซึ่งมันก็จึงได้ทำการตั้งชื่อให้กับเธอเพราะในตอนนั้นนะครับเธอเนี่ยไม่มีชื่อนั่นเองนะซึ่งชื่อของนั้นเอกเนี่ยก็คือ XXX นั่นเองนะครับหรือคือ Double X นั่นแหละนะในตอนนั้นน่ะเธอดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้ชื่อเป็นของตนเองและภาพก็ตามที่ปัจจุบันนะครับในตอนนี้เนี่ยน้องเอกของเราเธอก็ได้ตะโกนออกมาเลยล่ะว่าเธอน่ะคือ X และเธอก็จะไม่ยอมบอกแล้วนะครับซึ่งทางด้านไอ้บูคีเปอร์ที่มันเห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยจึงได้ทำการหยิบอาวุธเทพขึ้นมาพร้อมกับคิดว่าแกน่ะไม่มีประโยชน์แล้วล่ะพองั้นตายไปซะซึ่งในระหว่างที่มันกำลังจะสังหารทางด้านน้องเอกอยู่นั้นนะครับทางด้านเพคราวเนี่ยก็ทำการโจมตีมาเลยล่ะซึ่งมันก็ได้ฟันรถนั้นนะครับขาดครึ่งเลยตอนนี้ทางด้านบูคีเปอร์นะครับเมื่อมันโผล่ออกมาเนี่ยมันก็ได้บอกว่าใครเป็นคนโจมตีกันซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้วิ่งมานะครับพร้อมกับทำเป็นไขสื่อว่าเอ๊ะท่านบูคีเปอร์นั่นหรอครับผมคิดว่าเป็นเพื่อนผมซะอีกเพราะในตอนนี้น่ะกำลังตามหาอยู่นะครับทางด้านบูคีเปอร์เมื่อเห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรแล้วก็ได้บอกว่าคราวหน้าอย่ามาขัดจังหวะอีกล่ะรีบไปไหนก็ไปซะเพราะในตอนนี้น่ะฉันกำลังทำการแก้แค้นให้พวกพ้องฉันอยู่ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเอกคราวเนี่ยก็ทำกวนตีนไปเลยนะไม่ว่าจะชั่วช้าแค่ไหนเพื่อพวกพ้องน่ะก็ต้องทำหมดงั้นหรอแบบนั้นน่ะผมเองก็อยากพูดเหมือนกันนะครับและเอกคราวนะครับก็ทำการกวนตีนแล้วก็กวนประสาทใหญ่เลยล่ะพ้องก็บอกว่าผมเองก็มาช่วยเหลือพวกพ้องเช่นกันและในจังหวะนั้นเองครับในขณะที่บูคีเปอร์เนี่ยกำลังจะไปหยิบอาวุธเทพเอกคราวก็ทำการชักดาบออกมาพร้อมกับฟันไปที่มันเนี่ยเต็มแรงเลยล่ะซึ่งมันนะครับก็ได้เอาดาบของมันเองเนี่ยมาป้องกันเอาไว้ได้แต่แน่นอนครับว่าดาบเพลคราวเนี่ยมันมีแรงพลังทำลายล้างมหาศาลทำให้มันเองเนี่ยก็ไม่สามารถรับพลังนี้ได้นะครับซึ่งเพลคราวฉากนี้เนี่ยมันก็โคตรเท่เลยล่ะแต่ทางด้านเอ็กที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าถึงกับตกตะลึงกับเพลคราวเลยล่ะที่กล้าทำแบบนั้นในตอนนี้เนี่ยทางด้านบูคีเปอร์นะครับมันก็กำลังเสียเปรียบเลยล่ะแต่ทางด้านเจ้านั้นเองครับโลของมันเนี่ยก็ได้เด้งออกมาซึ่งนั่นนะครับก็เป็นความสามารถจากอุปกรณ์ที่ไอซาเมเนี่ยมอบให้ก่อนหน้านี้มันก็คือโล่ป้องกันนั่นเองนะครับทำให้มันเนี่ยรอดวุดวิดเลยล่ะและในตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็ทำการใช้อาวุธเทพแล้วก็เอาจริงแล้วล่ะซึ่งมันก็เปิดอันติเลยนะครับในตอนนี้ทางด้านน้องเอ็กซ์ของเราเนี่ยก็ทำการแปลงร่างเป็นดันมารู้อีกรอบหนึ่งและหลังจากนั้นครับทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมันก็ไม่สนแล้วล่ะว่าเพคคราวเนี่ยจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจกันแน่แต่ถ้ามันจะต้องฆ่าเพคคราวได้อย่างแน่นอนซึ่งมันได้ทำการยิงอันติไปที่เพคคราวเลยล่ะทันใดนั้นเองเนี่ยทางด้านดันมารู้หรือว่าทางด้านน้องเอ็กซ์นะครับเธอก็ได้ทำการกระโดดเข้ามาทำให้เพคคราวเนี่ยสามารถหลบการโจมตีนั้นได้ทั้งคู่นะครับก็ได้ไปหาที่หลบซ่อนด้วยกันแล้วก็ได้บอกว่าพวกเราในตอนนี้น่ะต่อต้านมันไม่ได้หรอกนะเพราะนั่นน่ะคือวุฒิเทพแม้แต่ทางด้านพวกระดับหัวหน้าเองก็ยังเต็มกืนเลยแต่ทว่าเจ้ามันนั่นเองครับอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้มีลูกบอลอะไรบางอย่างลอยมาที่พวกเขาซึ่งนั่นเองเนี่ยก็เป็นทางด้านพลังของบูคีเปอร์เช่นกันมันนี่ครับได้ทำการเกิดการระเบิดขึ้นซึ่งในตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราก็รอดวิดนะครับแต่ว่าทางด้านน้องเอกของเราเนี่ยเธอได้รับการโจมตีแบบเต็มๆเลยล่ะแถมเธอนะครับยังไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกด้วยซึ่งนี่น่ะหรอเป็นพลังของอาวุธเทพน่ะเอกของเราในตอนนี้ครับก็ได้ตลบแล้วก็วิ่งหนีนะในตอนนี้นะครับเอกของเราก็คิดว่าอาวุธเทพเนี่ยมันโกงเกินไปแล้วพอทางพลังและความสามารถน่ะมันติดตามคนได้เลยนี่ว่าแต่จังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องเอกเนี่ยเธอก็ไม่ยอมนะเธอนะครับได้ทำการขับรถพุ่งชนทางได้บูคีเปอร์ซึ่งมันก็ได้เกิดแรงระเบิดมหาศาลล่ะจนน้องเนี่ยก็เด้นออกมาเลยนะครับเอกเราก็ได้บอกนะครับว่านี่เธอไม่เห็นต้องทำแบบนั้นเลยนี่ตอนนี้น่ะรีบหนีไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะจัดการเองแต่น้องเอกเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าในตอนนี้น่ะพวกเราไม่ไหวแล้วล่ะซึ่งไอ้บูคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้รีบเดินเข้ามาเลยนะครับทางด้านน้องเอกจึงได้บอกนะว่าปล่อยพวกเราไปเถอะนะเดี๋ยวฉันจะบอกที่อยู่ของทางด้านท่านเพโรโดราให้เองซึ่งเมื่อเพโรโดราได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ตกใจแล้วล่ะเอ๊ะเพโรโดร
ร่างกันหรอนี่เขายังมีชีวิตอยู่กันหรอเนี่ยและแล้วก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านบูคีเปอร์นะครับมาได้ขู่เข็นบังคับให้ทางด้าน X เนี่ยพาพวกเขานะครับไปยังที่อยู่ของทางด้านเพโดโรราซึ่ง X นั้นนะครับเธอเนี่ยก็ยอมแต่โดยดีแต่ทางด้านไอ้บูคีเปอร์นะครับมันก็ยังทำร้ายเธออย่างต่อเนื่องเลยล่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แต่ขอร้องนะครับพร้อมก็บอกว่าใกล้ถึงแล้วล่ะค่ะได้โปรดใจเย็นเถอะนะแต่ทว่าทางด้านไอ้บูคีเปอร์นะครับมันก็ไม่ยอมฟังซึ่งมันก็ยังทำร้ายเธออย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับจนเพคคราวเนี่ยต้องได้ออกมาปกป้องซึ่งเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าในตอนนี้น่ะเธอน่ะไม่ใช่ศัตรูแล้วนะเธอน่ะไม่มีทางสู้เลยด้วยซ้ำและเธอเองเนี่ยก็เป็นเหมือนเพียงแค่เฉลยเท่านั้นควรปฏิบัติกับเธอดีๆสิซึ่งทางด้านไอ้บูคีเปอร์นะครับมันก็ได้บอกว่าในสายตาของมันเนี่ยไม่ได้มองพวกปลายแถวเป็นศัตรูเลยด้วยซ้ำซึ่งศัตรูที่ว่าน่ะคือทางพวกระดับหัวหน้าต่างหากเราสำหรับพวกลูกกระจอกน่ะมันไม่มีทางเป็นศัตรูของฉันเลยด้วยซ้ำเป็นเพียงเหมือนขยะเท่านั้นแหละเพคคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็รู้สึกเจ็บใจเลยล่ะมันจึงได้ขอเตือนทางด้านไอ้บูคีเปอร์ไปนะครับว่าถึงแม้จะเป็นลูกกระจอกก็ตามเถอะแต่ถ้าหากโจมตีท่อนที่เผยหรือจุดอ่อนแล้วล่ะก็นั่นน่ะหมายถึงชีวิตของคุณเลยล่ะคุณน่ะควรระวังไว้ซะและทาง X นะครับเธอเนี่ยก็ได้พาทุกคนนะครับมายังสถานที่ที่ทางด้านเพโดโรราเนี่ยมันอยู่นะซึ่งเมื่อทางด้านบูคีเปอร์มาถึงเนี่ยมันก็พังประตูเข้ามาเลยนะครับซึ่งเมื่อเข้ามานั้นก็ได้พบกับทางด้านต้นไม้ใหญ่เลยล่ะนะครับและนั่นเองล่ะก็คือทางด้านเพโดโรราซึ่งมันนะครับก็กำลังทำการรวบรวมพลังอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งเมื่อมาถึงนะครับทางด้าน X เนี่ยก็รีบขอโทษทางด้านเพโดโรราใหญ่เลยล่ะเพราะเนื่องจากเธอนะครับไม่สามารถต่อสู้ได้มากพอจนทำให้เพโดโรราเนี่ยมันเดือดร้อนนะครับซึ่งทางด้านเพโดโรรานะครับมันเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรนะแถมยังให้อภัยอีกด้วยและแล้วดูเหมือนว่าทางด้านพวกเพคครอนนะครับจะอยากคุยกันซะก่อนไม่อยากให้มีการต่อสู้กันเลยแต่ทางด้านบูคีเปอร์นะครับมันก็ไม่ยอมฟังมันเนี่ยไม่ได้เห็นศัตรูแล้วนั้นจึงได้ทำการใช้พลังของมันเนี่ยโจมตีเลยล่ะซึ่งเมื่อโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านเพโดโรรานะครับต้นไม้มันเนี่ยเขาจะเหี่ยวเฉาเลยล่ะซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกคนนะครับจะสามารถจัดการได้แต่ทว่านั่นจะไม่ใช่นะครับเพราะในขณะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีเสียงทางด้านเพโดโรรานะครับมันออกมาและดูเหมือนว่ามันนะครับจะบอกว่านี่น่ะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นเองนะครับผลของต้นไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ของมันนะครับก็ได้ก่อให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นซึ่งนั่นก็คือปีศาจขึ้นมานั่นแหละนะครับและนั่นน่ะก็คือทางด้านเพโดโรรานั่นแหละนะครับแต่ทว่ามันเนี่ยก็จะกำเนิดออกมาหลายตัวเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโฉมของมันนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากเลยล่ะกลายเป็นเหมือนนกเลยนะครับและแล้วหลังจากนั้นครับการต่อสู้เนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วระหว่างทางด้านเพโดโรราร่างอัปเกรดกับทางด้านบลูคีเปอร์นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างเมามันเลยนะครับในตอนนี้และก็บอกเลยนะครับว่าทางด้านบลูคีเปอร์เนี่ยเขาโคตรเก่งเลยล่ะซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังต่อสู้กันอยู่นั่นเองนะครับทางด้านเอ็กเนี่ยก็ได้วิ่งมาหาทางด้านเพโดโรราที่อยู่หลังต้นไม้นั่นเองนะครับซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้วิ่งตามมาด้วยอีกทางเธอนะครับยังทำการเคารพแล้วก็สวัสดีทางด้านเพโดโรราอีกด้วยพร้อมกับแนะนำทางด้านเพคคราวนะครับซึ่งเธอยังบอกอีกนะว่าไอ้หมอนี่น่ะมันไม่ใช่มนุษย์หรอกนะแต่ถ้าว่าเป็นทางด้านปีศาจเหมือนพวกเรานี่แหละเขานั้นมีชื่อว่าดีค่ะซึ่งเอ็กเนี่ยเคยรีบบอกให้เพคคราวครับดีทำการทักทายและเคารพทางด้านท่านเพโดโรราสาซึ่งเพคคราวเนี่ยมันก็ได้เข้ามาทักทายแล้วก็สวัสดีนะครับแต่ถ้าว่าเพคคราวเนี่ยมันก็กำลังอ้ำอึ้งอยู่นะซึ่งดูเหมือนว่ามันครับก็จะได้นึกย้อนอดีตกลับไปพอดูเหมือนว่าหลังจากพวกหัวหน้านะครับมันไม่อยู่นี่ทางด้านพวกเพคคราวก็ลำบากเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งมันก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าภายในใจเพคคราวเนี่ยมันมีอยู่หมื่นล้านคำเลยล่ะและทางด้านเพโดโรรานะครับมันเนี่ยก็ได้ชมเพคคราวไปใหญ่เลยล่ะขอบคุณมากเลยนะต่อพวกเธอที่คอยดูแลทางด้านปราสาทแล้วก็คอยต่อสู้เรื่อยมาต้องขอบคุณพวกเธอจริงๆพวกเธอคงเหนื่อยมากสินะซึ่งเพคคราวนะครับเมื่อได้ฟังคำที่เห็นแก่ตัวของมันออกไปเนี่ยเขานะครับจะได้ของขึ้นเลยล่ะแล้วก็ทำการชักดาบออกมาฟันทางด้านเพโดโรราสาซึ่งทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ถึงกับตกใจเลยล่ะเอ๊ะนี่ทำไมนายถึงโจมตีล่ะซึ่งเพคคราวเองก็ตกใจเช่นกันนะครับเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงโจมตีแต่เธอรู้นะครับเพคคราวเนี่ยมันก็เก็บความรู้สึกไว้หมื่นล้านคำได้หลายในตอนนี้และแล้วเพคคราวนะครับก็ได้ฟันเพโดโรราเนี่ยถึงกับร่วงกันไปเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ซึ่งทางด้าน X เองที่เห็นแบบนั้นครับเธอเนี่ยก็ถึงกับตกใจแล้วก็ช็อกเลยนะว่าเพคคราวน่ะเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่นี่อ่ะซึ่งเธอนะครับก็ทำการจะทำร้ายเพคคราวและเธอก็ยังบอกอีกนะครับว่าเธอนั้นอุตส่าห์เชื่อใจเพคคราวอีกครั้งนึงแต่ทว่านายกลับทำแบบนั้นกับทางด้านท่านเพโดโรราของฉันแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านร่างแยกของเพโดโรราเนี่ยมันก็ยังอยู่นะแล้วก็ต่อสู้กับทางด้านบูคีเปอร์ยังดูเดือดเลยในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านบูคีเปอร์นะครับมันจะตึงมือเป็นอย่างมากเลยล่ะและพวกเขาเนี่ยก็ทำการต่อสู้กันต่อไปและดูเหมือนว่าภาพนะครับก็ตัดไปข้างนอกซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางด้านเพโดโรราเนี่ยมันก็กำลังจะหนีออกไปเลยล่ะจากฐานทัพนี้แต่ทว่ามันนะครับก็ได้คิดในใจนะว่าจริงๆแล้วนะร่างแยกทั้งหมดนะก็คือร่างจริงของมันนั่นแหละนะครับ
ับแต่ทว่าเนื่องจากมันใช้พลังไปมากมายเนี่ยมันนะครับจะต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ซึ่งเพื่อการนั้นแล้วนะครับมันจะทำการสะสมพลังต่างๆมากมายแล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยตกเป็นเหยื่อของมันนะครับอีกทั้งหลังจากที่มันนะครับกลับไปสะสมพลังมากมายอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยมันจะกลับมาแก้ไขอีกครั้งนึงแต่ในจังหวะที่มันกำลังจะบินหนีออกไปนะครับทางด้านเหล่าพวกชั้นระดับหนึ่งของดราก้อนคีเปอร์นะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีทันทีเลยล่ะในตอนนี้ซึ่งทำให้ทางด้านเพโลโรร่านะครับไม่สามารถหนีออกไปได้และทุกคนนะครับทางด้านระดับชั้นหนึ่งเนี่ยก็ทำการใช้อาวุธเทพกันทุกคนเลยล่ะในตอนนี้ซึ่งทุกเขานะครับก็ทำการพุ่งไปโจมตีทางด้านเพโลโรร่าอย่างต่อเนื่องทำให้มันนะครับแทบไม่ได้ส่วนเลยล่ะในตอนนี้และดูเหมือนว่าอาวุธแต่ละคนนะครับมันก็ทำการต่อต้านทางด้านเพโลโรร่าได้สำเร็จเลยล่ะและดูเหมือนว่าอาวุธที่จะโกงที่สุดนะครับก็จะเป็นทางด้านซูซูคิรินั่นเองนะครับพอดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะใช้รีโมทนะซึ่งไอ้รีโมทนั้นเนี่ยก็สามารถทำการเร่งความเร็วปิดเสียงหรืออะไรต่างๆได้นะครับและผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโกงขนาดไหนกันแน่เนี่ยและในระหว่างที่ทางด้านเพโรโรร่านะครับมันนั้นกำลังทำการแอบซุ่มดูอยู่นั้นเนี่ยทางด้านซูซูคิรินะครับเธอก็ได้แอบไปอยู่ข้างหลังพร้อมกับทำการใช้โหมดปิดเสียงนะครับซึ่งเธอก็ได้พูดว่านี่นายน่ะเป็นระดับหัวหน้าแท้ๆทำไมถึงไม่รีบปิดฉากล่ะก็อีแค่ทางด้านระดับชั้นหนึ่งแล้วก็นายเองก็สามารถจัดการได้สบายๆไม่ใช่หรอไหวหรือเปล่านะและแล้วภาพก็จะไปที่ทางด้านพวกเพคครานะครับในตอนนี้ซึ่งทางด้านเพโรโรร่าเนี่ยไม่ได้ต่อสู้กับบูคีเปอร์นะครับมันก็เริ่มเสียเปรียบหนักเป็นอย่างมากแล้วล่ะในตอนนี้นะครับซึ่งมันก็เริ่มคิดแล้วว่ามันนั้นจะทำการดียังไงดีนะซึ่งมันก็ได้คิดอ่อนครับดูเหมือนว่าจะต้องทำการใช้ทางด้านเอ็กซ์นะครับเป็นตัวรอหรือว่าเป็นโล่ป้องกันซึ่งมันก็ได้พูดขึ้นมาทันทีเลยนะครับว่านี่เอ็กซ์ฉันน่ะจะต้องทำการใช้พลังอะไรบางอย่างซึ่งมันจะต้องทำการใช้เวลาในการรวบรวมพลังเป็นอย่างมากเลยล่ะเธอนั้นช่วยคุ้มกันฉันทีสิซึ่งทางด้านเอ็กซ์นะครับเธอนั้นก็ไม่ลังเลเลยล่ะพร้อมก็ตอบตกลงไปและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยก็ได้เดินมาเจอซึ่งมันก็กำลังการโจมตีเลยล่ะและดูเหมือนว่าเอ็กซ์นะครับเธอเนี่ยจะเอาตัวเธอนั้นเป็นโลป้องกันทางด้านเพโรโรร่าซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยก็ทำการปกป้องเธอไว้โดยการทำให้เธอเนี่ยหลบจากการโจมตีของบูคีเปอร์แต่เธอเองนั้นเนี่ยก็เจ็บหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้นะครับส่วนเพโรโรร่าเนี่ยมันก็ได้หนีไปซึ่งเพคคราวเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับและเขาก็ได้คิดในใจนะว่าเป็นถึงระดับหัวหน้าได้แท้แต่กลับมาใช้ลูกน้องเป็นโล่ป้องกันสังหารแกนะแกและแล้วเพคคราวก็ได้หมดสติไปนะครับและในระหว่างที่เพคคราวนะครับกำลังหมดสติอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้เพ้อฝันอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็เป็นตอนที่ทางด้านพวกเหล่าปีศาจเนี่ยได้ครอบครองโลกไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าพวกมนุษย์เนี่ยก็ได้ปฏิบัติดีกับทางด้านพวกเพคคราวไปอย่างมากเลยล่ะเรียกได้ว่ายังกับทางด้านพระเจ้ากันเลยทีเดียวซึ่งในระหว่างนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยก็ได้เสพสุขกันเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ทว่าความฝันเพคคราวนะครับก็ได้พังทลายเพราะทางด้านเพโลโดร่านั่นเองนะครับซึ่งมันนะครับก็ทำการมาพังทลายทางด้านพวกเพคคราวกันเลยทีเดียวล่ะและดูเหมือนว่าความคิดความฝันเพคคราวนะครับมันจะไม่ใช่การครองโลกแบบนี้หรอกนะซึ่งดูเหมือนว่าเพคคราวนะครับก็เพียงแค่ต้องการทำตามความคิดความต้องการของตนเองเท่านั้นไม่ใช่ต้องการทำตามคำสั่งของใครอีกทั้งเขานะครับก็เพียงแค่ต้องการอยู่อย่างสงบสุขเท่านั้นเองและความฝันนี้เองนะครับมันก็คือความฝันร้ายของเพคคราวนั่นแหละนะซึ่งเมื่อเพคคราวตื่นลืมตาขึ้นมานะครับเขาได้พบกับทางด้านเอ็กเนี่ยที่กำลังโศกเศร้าเลยล่ะแล้วก็ร้องหาทางด้านเพโลโดราซึ่งสภาพของเธอเนี่ยโคตรน่าสงสารเลยครับในตอนนี้เพคคราวไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะพร้อมกับพูดในใจว่ามันไม่มีแล้วล่ะนะทางด้านเพโลโดราในตอนนี้น่ะและเพคคราวนะครับหลังจากที่ฝันแล้วก็นึกคิดเรื่องต่างๆมากมายเนี่ยเขานะครับก็รู้ตัวเองแล้วนะว่าเขาเนี่ยคือปีศาจและเขาเองก็คือตัวของเขานั่นแหละนะครับและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านกลุ่มของพวกหัวขาวในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะทำการได้สติกันมาเรียบร้อยแล้วล่ะและทุกคนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะบาดเจ็บกันหนักเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้ซึ่งบางคนเนี่ยมันก็แทบไม่รู้เลยนะซ้ำนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้อธิบายให้กันฟังว่าในตอนนี้นั้นน่ะจะมีทางด้านเหล่าปีศาจนะครับได้บุกรุกมาที่นี่ซึ่งมันก็ทำให้การแข่งขันนะครับยุติลงซึ่งนั้นมันก็หมายความว่าพวกเขานะครับได้ทำการแพ้เรียบร้อยแล้วล่ะและพวกเขานะครับก็รู้สึกถอดใจไปอย่างมากเลยแหละในตอนนี้ที่พวกเขานั้นครับไม่ได้รับเลือกอยู่ในขบวนการแต่ทว่านั่นก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับพวกเขาเนี่ยจะต้องเคารพกฎกติกาเท่านั้นซึ่งในระหว่างนั้นเองครับทางด้านรุ่นพี่3ชั้นเนี่ยมันก็ได้ออกไปขอโทษทุกคนซึ่งก็เป็นพ่อมันทั้งหมดแหละนะครับที่ไม่สามารถทำตามคำพูดของมันได้มันได้รีบขอโทษทุกคนเลยในตอนนี้ซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ให้อภัยมันแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะพอมันก็ช่วยไม่ได้นี่ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องหัวชมพูเนี่ยเธอก็รู้เหมือนว่าจะเห็นใครบางคนนะครับอยู่ข้างหน้า
เธอจริงที่บอกไปนะครับว่าเรื่องอื่นน่ะไว้ที่หลังเถอะแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวฉันไปดูก่อนนะว่าใครน่ะอยู่ข้างหน้าเพื่อเขาคนนั้นจะช่วยพวกเราแล้วก็คุ้มครองพวกเราได้เธอนั้นไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปดูเลยล่ะแต่ทว่าเมื่อเธอนะครับวิ่งมาดูเนี่ยกลับพบว่านั่นน่ะไม่ใช่ทางด้านคนหรือมนุษย์หรอกนะแต่นั่นนะครับก็คือทางด้านเพโลโรรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเธอเห็นแบบนั้นครับเธอนี่ก็ตกใจกลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะจนเธอนะครับแทบไม่กล้าพูดอะไรออกมาเลยซึ่งเพโลโรรานะครับมันก็ไม่ทำอะไรเธอซึ่งเพื่อนทุกคนที่อยู่ข้างหลังนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ถามทางด้านน้องหัวชมพูไปว่านี่เป็นยังไงบ้างล่ะเห็นใครไหมซึ่งน้องนะครับก็ได้รีบวิ่งกลับไปเลยล่ะและน้องนะครับก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะจำคนผิดล่ะและเพโลโรรานะครับมันเนี่ยก็ไม่ทำอะไรพร้อมก็เดินหนีจากไปเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเองเนี่ยภาพก็จะมีทางด้านกลุ่มของน้องแมวนะคะในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเบื้องหน้าของพวกเธอเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ของพวกระดับหนึ่งอยู่และการต่อสู้แล้วเนี่ยมันก็รุนแรงไปอย่างมากเลยนะครับซึ่งมันก็เกิดแรงระเบิดหนักไปอย่างมากเลยในตอนนี้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็จะพบกับทางด้านนกของเพโลโรราที่อยู่ข้างหลังพวกเธอนะครับซึ่งมันนั้นก็กำลังบินขึ้นไปข้างบนเลยล่ะซึ่งเมื่อทางด้านไอ้หน้ามอเห็นแบบนั้นครับมาเนี่ยก็ยอมปล่อยไปไม่ได้หรอกนะมาเนี่ยรีบขึ้นไปทันทีเลยนะครับซึ่งมาขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางด้านพวกเพโลโรรานะครับมาเนี่ยก็กำลังหนีจากไปข้างนอกทันทีเลยล่ะซึ่งไอ้หน้ามอนะครับมันก็รีบวิ่งมาแล้วก็บอกว่าฉันไม่ปล่อยให้แกหนีไปหรอกนะและในจังหวะนั้นเองครับไอ้นกของเพโลโรราเนี่ยมันก็ทำการกำลังจะยิงลำแสงออกมานะครับโจมตีทางด้านไอ้หน้ามอซึ่งในระหว่างนั้นเองครับทางด้านไอ้หัวขาวที่มันเองเนี่ยก็วิ่งตามมาเช่นกันมันนะครับได้ทำการช่วยชีวิตทางด้านไอ้หน้ามอเอาไว้โดยการฟาดไอ้นกตัวนั้นครับตายกันไปเลยทีเดียวซึ่งทางด้านเพโลโรรานะครับมันก็ได้ตกใจเลยล่ะพร้อมก็ถามไปว่านี่เธอน่ะเป็นใครกันซึ่งทางด้านไอ้หัวขาวเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่ามันน่ะก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นแหละและแกเองก็เป็นปีศาจซึ่งนั่นก็หมายความว่าแกกับฉันเป็นศัตรูกันยังไงล่ะเหตุผลแค่นี้เนี่ยมันมากพอหรือยังล่ะและถึงพวกฉันเองจะเป็นแค่เด็กฝึกเท่านั้นแต่ทว่าพวกฉันน่ะก็อยู่ในขบวนการเช่นกันและต่อจากนี้พวกเราน่ะจะปกป้องที่นี่เองซึ่งทางด้านเพโลโรรานะคะมันไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยมันก็นึกได้นะว่านี่พวกเธอเป็นเพียงแค่เด็กฝึกเท่านั้นเองนั่นสินะเพื่อที่จะได้เข้าไปอยู่ในขบวนการตัวจริงถึงกับต้องทำขนาดนี้เลยงั้นหรอจังน่าสงสารจริงๆนะพวกเธอเนี่ยแต่ทว่าพวกเธอน่ะคงจะยังไม่รู้สินะถึงความชั่วร้ายของขบวนการนี้น่ะแล้วก็ถึงความสะพรึงน่ากลัวของพวกฉันเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะส่งแกไปเหมือนกับทางด้านพวกของแกเองซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านผมไม้คนเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาและมันก็ได้บอกว่านั่นน่ะแกมาถึงรันมารู้สินะแกเองสินะที่ทำให้รันมารู้น่ะกลายเป็นปีศาจและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยจะมากันครบแล้วล่ะและทางด้านเพโลโรรานะครับมันก็ได้บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนพวกเด็กอย่างพวกแกให้เองและพวกแกจะได้รู้สิ่งหนึ่งความน่ากลัวแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของพวกเราสิ่งทางด้านทุกคนนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมจะสู้แล้วล่ะและพวกเขานะครับก็ได้ทำการบัฟพลังใจกันแต่ทว่าเจ้าหน้าที่นั่นเองครับทุกคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่กำลังเดินมาสิ่งเสียงนั้นเองนะครับก็คือทางด้านของพระเอกครอนนั่นแหละนะเขาในครับในตอนนี้น่ะก็กำลังโกรธอยู่เลยล่ะพร้อมก็คิดในใจนะครับว่าเขานั้นน่ะเป็นปีศาจใครก็ตามที่ขวางทางฉันฉันจะจัดการมันซะและพวกระดับหัวหน้าแกเองนั่นแหละที่สร้างพวกเราขึ้นมาให้เป็นแบบนี้แต่ทว่าฉันน่ะเป็นตัวของฉันเองพวกเดียวกันที่ฉันเชื่อใจน่ะก็มีแค่ตัวฉันเท่านั้นแหละนะและไม่ว่าพวกแกจะเป็นระดับหัวหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ความคิดและอุดมการณ์ของแกน่ะมันต่างจากฉันและละกอพวกแกเองก็เป็นศัตรูที่ฉันน่ะจะต้องจัดการเองเช่นกันจะว่าฉันโลภมากหรือว่าอะไรก็ตามช่างเถอะนะหรือว่าจะให้ฉันเดินผิดทางอะไรก็ตามแต่ว่าฉันน่ะเป็นปีศาจผู้ชั่วร้ายยังไงล่ะจนกว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ฉันคิดฉันน่ะก็ไม่มีวันพร้อมใจหรอกนะแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านกลุ่มของพวกเพโลโรรานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการวางแผนกันโดยการล้อหลอกทางด้านเพโลโรรานะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้โจมตีพวกเขาใหญ่เลยล่ะในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเป้าหมายของมันนั้นจะเป็นทางด้านอาวุธแกดเจ็ตที่ทางด้านพวกเพโลโรรานใช้นะครับเนื่องจากมันเป็นอาวุธที่ถูกปรับแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็มีอนุภาพที่รุนแรงเลยล่ะเรียกได้ว่าสามารถจัดการระดับผู้นำได้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งพวกเพโลโรรานะครับก็ทำการล้อหลอกโดยการส่งไปส่งมานะครับสำหรับอาวุธพวกนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเพโลโรรานเนี่ยก็ทำการโจมตีได้อย่างสวยงามเลยล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับมันก็เริ่มชิบหายแล้วล่ะเนื่องจากพวกเพโลโรรา
ราเนี่ยมันเริ่มประมาทแล้วล่ะในตอนนี้แต่ทว่าระดับผู้นำก็คือระดับผู้นำนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองครับมันก็ทำการสวนโจมตีกลับไปแน่นอนครับว่าในจังหวะนั้นเนี่ยจะต้องมีใครบาดเจ็บแน่นอนซึ่งทางด้านรุ่นพี่ซ้ำชั้นนะครับเขานั้นก็ทำการเอาตัวของเขาเนี่ยมาปกป้องรับเอาไว้เพื่อคนอื่นซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโคตรเท่เลยนะจังหวะนี้ทำให้รุ่นพี่นะครับมีรูตรงหน้าท้องเนี่ยเป็นโดนัทเลยล่ะซึ่งก็บาดเจ็บหนักไปอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่าแผลนี้เนี่ยรุ่นพี่อาจจะตายได้เลยก็ว่าได้และในจังหวะนั้นเองครับทางได้ผู้นำเพโดโดร่านะครับมันก็ทำการจับน้องหัวชมพูเนี่ยไว้เป็นตัวประกันเช่นกันทำให้ทุกคนในตอนนี้นะครับชิบหายแล้วล่ะเฮครอนนะครับก็ถึงกับตกใจเล่นอะไรในตอนนี้ซึ่งเขานะครับก็ได้ตัดสินใจอย่างฉลาดเลยล่ะโดยการให้ทุกคนนะครับยิงอาวุธทั้งหมดซะซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป้าหมายของผู้นำในตอนนี้นะครับก็คือจะต้องการหนีออกไปจากที่นี่นั่นเองนะและก็มันนะครับต้องการทำลายอาวุธทั้งหมดที่พวกเพย์คราวเนี่ยใช้นะครับเนื่องจากมันเป็นอาวุธที่อันตรายและสามารถฆ่าชีวิตมันได้เลยล่ะซึ่งเพย์คราวเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าจะยอมแพ้แล้วก็ยกอาวุธทั้งหมดให้กับทางด้านเพโดโดราสาทุกคนเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจนะครับแต่ก็มีบางเสียงเนี่ยแต่ออกมานะว่าทางด้านเพย์คราวน่ะตัดสินใจถูกเรียบร้อยแล้วในตอนนี้ทำให้ทุกคนนะครับต่างยอมทิ้งอาวุธและมอบให้กับเพโดโดราและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปยังด้านพวกกลุ่มของพวกชั้นเบอร์หนึ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ต่อสู้กับพวกทางด้านเพโดโดราซึ่งจุดนั้นนะครับก็มีถึง 4-5 ตัวเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าตึงมือสัตว์เลยล่ะซึ่งในการต่อสู้นั่นเองครับมันทำให้ทางด้านเบอร์หนึ่งชุดสีแดงเนี่ยมันนะครับได้เสียมือไปข้างหนึ่งแต่ทว่าเนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆนะครับของพวกเราดราก้อนคีเปอร์เนี่ยก็ทำให้สามารถฮีลหรือฟื้นฟูกลับมาได้เลยล่ะบอกเลยนะครับว่าแม่งโคตรโกงเลยนะและในตอนนี้นะครับทางด้านระดับผู้นำเนี่ยมันนะก็ได้เลือกสวนกลับมาโจมตีซะงั้นซึ่งบอกเลยนะครับว่าการประทะในตอนนี้เนี่ยโคตรจะตึงมือเลยล่ะและแล้วการประสานงานในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพวกระดับชั้นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งทางได้ชุดสีแดงเนี่ยมันได้ทำการยิงปืนมังกรเข้าไปป้องกันและสกัดเอาไว้ซะก่อนและต่อมานะครับก็คือการที่ซูซูคิรินะครับเธอได้ใช้อาวุธของเธอเนี่ยในการหยุดเวลานั่นเองนะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าอาวุธของเธอเนี่ยแม่งโคตรโกงเลยนะทั้งสามารถหยุดเวลาแล้วก็สามารถเร่งเวลาและสปีดได้บอกเลยนะครับว่าโคตรโหดซึ่งทางด้านหน่วยสีเขียวชั้นหนึ่งนะครับเธอเนี่ยก็ทำการสกัดและกินทางด้านเลเซอร์ทำลายล้างสูงของเพโดโรราสาซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเพโดโรราเนี่ยมันไม่สามารถทำลายได้แล้วและแน่นอนครับว่าพี่เบิ้มกล้ามทางด้านสีชมพูเนี่ยก็ได้ทำการใช้ท่าไม่ตายนะซึ่งก็เป็นท่าไม่ตายในการฟาดลงมานะครับจัดการทางด้านเพโลโดราที่มันไม่สามารถทำอะไรได้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเละเป็นโจ๊กเลยในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้นะครับทางด้านซูซูคิรีเนี่ยมันนะครับก็ได้ทำการคุยกับทางด้านเพโลโดราและก็จะช่วยเพโลโดรานิดนึงนะครับโดยการจะปล่อยให้เขาเนี่ยเล็ดรอดออกไปแต่ทว่าในระหว่างที่เพโลโดรานะครับมันกำลังจะเล็ดรอดหนีออกไปได้นั้นมันเนี่ยก็ได้คิดนะครับว่าทางด้านซูซูคิรีนี่แหละคือมิโกะของกองทัพดราก้อนคีเปอร์แต่นั้นจังหวะนั้นเองครับในระหว่างที่มันกำลังฝันหวานอยู่นั้นทางด้านดราก้อนคีเปอร์พิงค์เนี่ยเธอนะครับก็ได้มาอยู่ตรงนั้นสงันแล้วก็ทำการจัดการทางด้านเพโดโรราสาบอกเลยนะครับว่าเธอเนี่ยไตออกนอกโลกเลยกว่าได้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านพิงค์เนี่ยเธอก็เป็นห่วงทางด้านน้องชายของเธอเป็นอย่างมากเลยล่ะหรือคือทางด้านเพย์คราวนั่นแหละนะครับก็อย่างว่าอะไรนะเธอนะครับเป็นซิดคอนนั่นเองนะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็จะไปที่ทางด้านพวกเพย์คราวซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเพย์คราวเนี่ยก็ทำการรีบรวบรวมอาวุธแล้วก็มอบให้กับทางด้านเพโลโดราสาแต่ทางด้านระดับหัวหน้าในตอนนี้นะครับมันได้สร้างรูที่กำแพงหนาแล้วก็ปล่อยให้ร่างแยกตัวเล็กๆของมันเนี่ยได้บินหนีออกไปนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านรุ่นพี่ซ้ำชั้นนะครับเขาก็ได้ทำการทวงเวลาไว้โดยการบอกนะครับว่าเขาในตอนนี้นะรู้แผนของเพย์คราวเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งมันก็เป็นแผนที่แยบยลมากเลยนะทางด้านระดับผู้นำนะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงกับงงเลยล่ะว่าอะไรกันแน่นะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับตัวมันเองเนี่ยที่ถูกโจมตีไปรอบแรกนะครับอาการของมันก็เริ่มออกแล้วในตอนนี้ซึ่งทำให้ทางด้านน้องหัวชมพูนะครับที่ถูกจับเป็นตัวประกันเธอเนี่ยก็ได้โอกาสนะครับในการสวนกลับไปแล้วล่ะมันจึงทำให้เธอนะครับสามารถรอดออกไปจากทางด้านเพโลโรราได้แถมยังสวนโจมตีกลับไปอีกด้วยนะครับและอีกทางทุกคนเนี่ยยังได้สกัดกันทางด้านพวกนกของเพโลโรรานะครับที่กำลังจะหนีออกไปอีกด้วยและไม่ใช่แค่นั้นนะครับทางด้านซิปโปเนี่ยเขานั้นก็ได้พุ่งเข้ามานะครับเพื่อสมทบและช่วยเหลือพวกเพย์คราวบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวตึงมันมาไปที่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าอาวุธทั้งหมดนะครับที่เพย์คราวให้ไปเนี่ยจะเป็นอาวุธปลอมอีกด้วยซึ่งมันก็สร้างมาจากแขนเพย์คราวนั่นแหละนะครับซึ่งอาวุธจริงเนี่ยมันยังอยู่กับทุกคนนั่นเองทุกคนนะครับได้ทำการร่วมแรงร่วมใจและร่วมพลังกันในการพุ่งเข้าไปฟันทางด้านเพโลโรราซึ่งมันก็สามารถจัดการได้แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยถึงกับภูมิใจเลยล่ะที่สามารถจัดการพวกระดับผู้นำได้นี่มันเป็นระดับพวกดราก้อนคีเปอร์เลยนะแต่ทว่าพวกเขานะครับได้เสียบุคลากรไปคนหนึ่งนั่นก็คือทางด้านรุ่นพี่ซ้ำชั้นนั่นแหละนะครับเขาเนี่ยได้เสียชีวิตคาที่เลยนะในตอนนี้ทุกคนนะครับต่างโศกเศร้าเสียใจกันเลยล่ะแต่เพ
พคราวนะครับก็ได้แยกออกมาซึ่งเป้าหมายเพคคราวเนี่ยจะไม่ใช่แค่ทางดานพวกเราปีศาจหรือระดับผู้นำหรอกนะแต่ว่าเขานะครับยังมีพวกเราดราก้อนคีเปอร์อีกด้วยที่เป็นศัตรูของเพคคราวนะครับเพคคราวเนี่ยได้เดินมุ่งหน้าไปเรื่อยๆในตอนนี้ซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปในอดีตซึ่งก็เป็นอดีตของทางด้านบลูคีเปอร์นั่นเองนะครับก่อนที่ทางด้านบลูคีเปอร์นะครับมันจะได้กลายมาเป็นทางด้านกลุ่มดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันนะครับเคยทำงานลักเล็กขโมยน้อยมาก่อนโดยในตอนที่พวกเหล่าปีศาจนะครับได้บุกทางด้านโลกเนี่ยพวกมันนะครับก็ได้ฉวยโอกาสขโมยอะไรบางอย่างที่สำคัญไปซึ่งมันก็เป็นสิ่งของที่มาจากพวกดราก้อนคีเปอร์นั่นแหละนะครับแต่ในระหว่างที่พวกมันเนี่ยกำลังจะหนีไปนะครับทางด้านดราก้อนคีเปอร์หรือว่าเรดเนี่ยมันก็ได้โผล่ตัวออกมาซึ่งก็ได้เข้ามาจัดการพวกนี้เลยนะครับแต่ถ้าว่าทางด้านบลูคีเปอร์เมื่อก่อนนะครับมันเนี่ยก็ตึงเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งมันสามารถต่อสู้และสู้สีกับทางด้านเรดได้เลยในตอนนี้ทำให้ทางด้านเรดคีเปอร์นะครับมันก็ได้สนใจทางด้านหมอนี่เลยล่ะแถมยังชวนอีกด้วยนะครับว่านายน่ะมาเป็นทางด้านบลูคีเปอร์ไหมล่ะแต่ถ้าว่าในตอนนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปเพราะมันนั้นเป็นอะไรที่ไร้สาระเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่แล้วหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ได้โดนทางด้านเรดคีเปอร์เนี่ยจัดการกวาดล้างหมดเลยล่ะซึ่งเรดคีเปอร์เนี่ยก็ได้จากไปเลยล่ะครับในตอนนี้แต่ถ้าว่าพวกลูกกระจอกนะครับมันเนี่ยก็ได้ซ่อนเอาไว้กล่องหนึ่งซึ่งท้ายมันนะครับประสบความสำเร็จในการปล้นครั้งนี้พวกมันนั้นครับก็ได้ไปฉลองใหญ่เลยล่ะในการสำเร็จในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรรวยเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าทางด้านบลูคีเปอร์ในตอนนั้นนะครับเขาเนี่ยจะไม่สนใจอะไรเลยล่ะในตอนนั้นสนใจเพียงแค่เป้าหมายของตนเองเท่านั้นนะครับและดูเหมือนว่าเงินทั้งหมดที่เข้าหามาได้เนี่ยก็จะมอบให้กับทางด้านโรงเรียนที่ส่งขอพวกเราเด็กๆนะครับที่ได้รับผลกระทบมาจากพวกเราปีศาจต่างๆซึ่งบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นพวกโจรพวกไรนะครับแต่ว่าเป็นคนดีมากๆเลยล่ะซึ่งภาพก็ตามมาหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับดูเหมือนว่าพวกลูกน้องทั้งหมดทุกคนเนี่ยก็ได้ถูกจับนะแต่ว่าบลูคีเปอร์ในตอนนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ไม่ถูกจับนั่นเองนะซึ่งเขานะครับกับโกรธแค้นทางด้านไอหัวหน้าที่สั่งพวกเขาเป็นอย่างมากเลยล่ะแน่นอนครับว่ามันก็หนีไปอย่างลอยนวลเลยในตอนนี้ซึ่งทางด้านบลูคีเปอร์เนี่ยก็ได้มาดักข้างหน้าเอาไว้และก็ได้ว่าใหญ่เลยล่ะว่าทำไมแกถึงทำแบบนี้กันล่ะซึ่งมันก็ได้บอกไปนะครับว่าก็แค่พวกลูกกระจอกตายแล้วก็ต้องทิ้งนะสิแต่ว่านายน่ะพิเศษนะมาทำงานร่วมกับฉันอีกไหมล่ะซึ่งทางด้านบลูคีเปอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้ปฏิเสธไปและก็กำลังทำการซัดผู้ว่าจ้างเลยครับในตอนนี้แต่ทว่าแท้จริงแล้วนะครับไอ้นี่น่ะมันไม่ใช่มนุษย์หรอกนะแต่ทว่ามันเป็นปีศาจระดับหัวหน้าเลยด้วยซ้ำซึ่งมันนะครับก็ได้ปลอมแปลงเป็นทางด้านมนุษย์และดูเหมือนว่ามันนะครับจะดำการจัดการทางด้านบลูคีเปอร์ในตอนนั้นครับซึ่งก็เป็นบาดแผลใหญ่แล้วก็เจ็บหนักเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าหลังจากนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเขานะครับก็คือทางด้านเรดคีเปอร์นั่นเองนะซึ่งแน่นอนครับว่าเรดคีเปอร์เนี่ยก็ได้ชวนเขามาเข้าร่วมกับทางด้านดราก้อนคีเปอร์โดยจะให้เป็นทางด้านบลูคีเปอร์นั่นเองนะครับและเขาเนี่ยก็ได้บอกนะว่าฉันน่ะมีทางเลือกให้นายสองทางเลือกทางเลือกแรกก็คือปล่อยพวกปีศาจนั้นมันลอยนวลและนายก็เป็นไอ้ขี้แพ้สาแต่อย่างที่สองน่ะก็คือนายเข้ามาเป็นทางด้านดราก้อนคีเปอร์และจัดการพวกมันสาซึ่งนายจะได้เป็นทางด้านบลูคีเปอร์นั่นเองนะครับและในตอนนั้นเองเนี่ยทางด้านเรดคีเปอร์ก็ได้มอบอาวุธให้กับเขาซึ่งนั้นก็เป็นอาวุธเทพนั่นแหละนะครับแน่นอนครับว่าทางด้านบลูคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้ตอบตกลงไปซึ่งภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับในตอนนี้มานั้นก็จะถูกระดับผู้นำเนี่ยโจมตีเลยล่ะแต่ถ้าว่าทางด้านคองโกนะครับหรือว่าลูกน้องของบลูคีเปอร์เนี่ยก็ได้ทำการเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาปกป้องแทนพร้อมกับมอบทางด้านแกเจ็ตของเขาหรือว่าพลังของเขาให้อีกด้วยในตอนนี้นะครับบลูคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้กดหนักไปอย่างมากเลยล่ะและมันนะครับก็ได้ใช้พลังอันตีเข้าไปโดยการเอาน้ำนะครับล้อมรอบทางด้านระดับผู้นำสาซึ่งทำให้มันนะครับหายใจไม่ออกแล้วก็ตายไปในที่สุดทำให้บลูคีเปอร์ในตอนนี้นะครับสามารถจัดการได้เรียบร้อยหมดแล้วล่ะซึ่งเขาก็สามารถแก้แค้นกับคู่ของเขาได้เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้และดูเหมือนว่าคู่ของเขาหรือว่าน้องตัวเล็กหัวฟ้านะครับเธอเนี่ยก็จะยังไม่ตายนะครับเธอนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะในตอนนี้ส่วนทางด้านคองโกนะครับมันเนี่ยก็ยังไม่ตายเช่นกันนะเพราะแผลที่มันได้รับเนี่ยก็ไม่ได้ลึกมากแต่ถ้าว่าจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีอะไรร่วงหล่นลงมาซึ่งมันก็มาอย่างรวดเร็วแล้วล่ะและแน่นอนครับว่านั่นน่ะก็คือทางด้านเพคคราวซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพคคราวเนี่ยมันลงมาโคตรเท่เลยล่ะซึ่งเป้าหมายเพคคราวก็คือทางด้านบลูคีเปอร์นั่นแหละนะครับและเพคคราวเนี่ยก็ได้บอกว่าเอาล่ะได้เวลาจัดการแกแล้วสินะเข้ามาสิฉันนี่แหละคือปีศาจได้เวลาที่ฉันจะต้องแก้แค้นพวกแกแล้วและแล้วก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพคคราวนะครับกำลังจะทำการต่อสู้กับทางด้านบลูคีเปอร์นั่นเองนะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าฉากนี้เนี่ยเพคคราวโคตรเท่เลยนะครับแต่ทว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยภาพนะครับก็ย้อนกลับไปอดีตซึ่งก็เป็นในตอนที่พวกเพคคราวนะครับเพิ่งมาที่โลกแห่งนี้ซึ่งทางด้านพวกหัวหน้านะครับพวกมันเนี่ยก็ทำการเอาพวกเพคคราวนะครับเป็นโลหรือว่าเป็นลูกสมุนนั่นแหละนะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับในขณะที่พวกมันกำลังวางแผนยึดครองโลกอยู่นั้นทางด้านเหล่าดราก้อนคีเปอร์นะครับก็ได้พุ่งลงมาโจมตีพวกเขาซึ่งแน่นอนครับว่าพวกมันเนี่ยก็ได้มาพร้อมกับทางด้านอาวุธเทพซึ่งพวกเหล่าดราก้อนคีเปอร์นะครับก็ทำการสังหารทางด้านระดับผู้นำหมดเลยล่ะ
เหลือเพียงแค่ระดับทางดานพวกลูกสมุนนั่นแหละนะคะพวกดากอนคีเปอร์เนี่ยที่ได้ทำการยื่นข้อเสนอไปนะว่าพวกนายน่ะไม่ใช่ศัตรูหรอกนะพวกเรามาร่วมมือกันดีกว่าซึ่งนั่นคือให้ทางพวกลูกสมุนหรือว่าพวกเพคอร์นะครับทำการแสดงละครว่าเป็นทางด้านพวกเราตัวร้ายนะครับที่ทำการลงมายังโลกนี้เพื่อสร้างความวุ่นวายนะครับและพวกเราดากอนคีเปอร์เนี่ยมันเนี่ยก็ได้สร้างสเตจในการต่อสู้เลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเรียกผู้ชมเป็นอย่างมากเลยและพวกมันนะครับก็สามารถตบแบบนิ่มๆเลยล่ะเนื่องจากเป็นการแสดงละครนะครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็มีทางด้านผู้ขัดขืนอยู่หรอกแต่ถ้าว่าพวกเราดากอนคีเปอร์นะครับมันก็ได้เชื่อต่อหน้าเลยล่ะโดยการใช้อาวุธเทพนะครับซึ่งอาวุธเทพนี้เนี่ยนะมันก็สามารถจัดการพวกเราลูกสมุนได้เลยนะครับแล้วก็พวกเราผู้ระดับหัวหน้าซึ่งมันมีพลังทำลายล้างสูงแถมมันนะครับยังสามารถยับยั้งทางการเป็นอมตะของทางด้านพวกลูกสมุนได้อีกด้วยทำให้พวกเขานะครับต้องยอมจำนนแต่โดยดีเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นเองครับเพย์คราวเนี่ยมันก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะจนถึงตอนนี้นะครับเขานั้นก็รู้สึกขอบคุณทางด้านซากุระเป็นอย่างมากเลยเพราะนั้นไม่ขาวนะครับมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งภาพนะครับก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันในตอนนี้นะครับเพย์คราวเนี่ยมันก็ได้กลับกายร่างเป็นทางด้านลูกสมุนดีเรียบร้อยแล้วซึ่งมันนะครับก็พร้อมได้ต่อสู้แล้วล่ะเอาล่ะเข้ามาเลยฉันนี่แหละคือปีศาจและในจังหวะนั้นเองครับทางได้บูคีเปอร์เนี่ยก็จำเพย์คราวได้นี่แกลูกสมุนดีหรือว่าในตอนนั้นแกยังไม่ตายงั้นหรอซึ่งก็เป็นในตอนที่เพย์คราวนะครับได้ทำการแย่งชิงทางด้านอาวุธเทพของทางด้านเรดคีเปอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าในตอนนี้เนี่ยในขณะที่มันกำลังพูดอยู่นั้นทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้ซุดลงไปแล้วล่ะเนื่องจากมันนะครับได้ต่อสู้กับทางด้านเพโดโรราหรือระดับผู้นำซึ่งมันก็บาดเจ็บเลยล่ะในตอนนี้เพย์คราวนะครับก็ถึงกับหัวร้อนเลยล่ะนี่แกยังได้รับความเสียหายอยู่หรอเนี่ยซึ่งทางด้านบูคีเปอร์นะครับมันก็ได้ฮึดสู้นะโดยการปล่อยอันติใส่เพย์คราวเลยล่ะทางด้านเพย์คราวนะครับในตอนแรกเนี่ยมันก็สะบักสะบอมเลยและมันนะครับก็ปล่อยใส่เพย์คราวเนี่ยไม่ยั้งเลยล่ะเพย์คราวได้เอาแต่หลบแล้วก็วิ่งหนีนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพย์คราวก็ได้บอกเลยล่ะว่านี่ฉันเป็นแค่ลูกสมุนเองนะได้ต่อสู้กับทางด้านระดับอาวุธเทพเลยนะนี่ฉันน่ะจะเก่งเกินไปแล้วซึ่งทางด้านบูคีเปอร์ได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้โมโหขึ้นมาเลยล่ะแต่ถ้าว่ามันเนี่ยก็ขอชมทางด้านเพย์คราวเลยนะว่าเป็นแค่ลูกสมุนแท้ๆแต่กลับทำได้ขนาดนี้แต่ทางด้านบูคีเปอร์นะครับก็ได้ทำให้เพย์คราวเนี่ยถึงกับจนมุมเลยล่ะแต่เพย์คราวนะครับมันเนี่ยก็มีทางด้านอาวุธแกดเจ็ตนะครับของทางด้านพวกหน่วยขบวนการซึ่งก็บอกเลยนะครับว่ามันก็เป็นตัวช่วยที่ดีเลยล่ะในตอนนี้เขาเนี่ยก็สามารถปัดป้องท่านอื่นได้และแน่นอนครับว่าระดับเพย์คราวแล้วเนี่ยมันต้องมีเหลี่ยมแน่นอนในขณะที่เพย์คราวนะครับกำลังโดนโจมตีหนักอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ทำการใช้ทางด้านคองโกนะครับอีมานเนี่ยกำลังนอนสลบอยู่ทำให้เพย์คราวนะครับในตอนนี้เนี่ยสามารถรอดการโจมตีต่างๆได้อย่างหวุดหวิดเลยเพราะเนื่องจากว่าทางด้านบูคีเปอร์นะครับเห็นมันเป็นกุ้ยแบบนี้เนี่ยเขานะครับก็มีความรักพวกพ้องเป็นอย่างมากเลยล่ะและเขานะครับก็ไม่กล้าที่จะโจมตีไปทางด้านคองโกอีกด้วยซึ่งมันก็ได้บอกนะครับว่าเพย์คราวเนี่ยเล่นสกปรกชิบหายเลยล่ะนี่แกรีบออกมาจากตรงนั้นซะซึ่งเพย์คราวก็ได้บอกนะครับว่าฉันเองน่ะก็ไม่ได้อยากเล่นสกปรกหรอกนะซึ่งเพย์คราวเนี่ยมันก็ได้โชว์สปิริตนะครับเขานั้นได้เดินออกมาจากทางด้านคองโกและเขานะครับก็ได้บอกว่าฉันน่ะจะเอาจริงแล้วล่ะนะฉันน่ะไม่ต้องหวังพึ่งทางด้านพวกอุปกรณ์นี้หรอกนะเพย์คราวนะครับจะได้ทิ้งอาวุธไปแล้วก็ใช้แขนของตนเองเนี่ยในการทำให้แขนของตนเองเนี่ยกลายเป็นมีดหรือดาบของมีคมได้นะครับซึ่งในจังหวะนี้พวกเขาทั้งสองคนนะครับก็จะวัดกันไปเลยล่ะว่าใครจะแพ้หรือชนะกันแน่ทางด้านบูคีเปอร์นะครับก็ได้บอกว่าเพย์คราวเนี่ยมันเก่งจริงเลยล่ะเป็นแค่ลูกสมุนแท้ๆแต่ว่ามาถึงจุดนี้แล้วแกทำได้ดีเลยล่ะแล้วทั้งคู่นะครับก็ทำการพุ่งเข้าไปใส่กันแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้โดนอะไรบางอย่างยิงไปที่ลำคอซึ่งแน่นอนครับว่าแสงเลเซอร์นั้นเนี่ยก็เป็นทางด้านเพโลโรร่านะครับมันนั้นยังไม่ตายได้เองนะครับแต่ทางเพย์คราวเนี่ยในจังหวะนั้นก็ทำการเสียบไปที่หัวใจของมันเรียบร้อยแล้วทำให้ได้ทำการปิดชีพทางด้านบูคีเปอร์เรียบร้อยซึ่งก่อนทางด้านบูคีเปอร์นะครับจะตายไปเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้พูดออกไปนะครับการที่เขานะครับได้พลังเทพนี้มาครอบครองทำให้เขาได้ทุกอย่างมาและนี่แหละถึงได้เป็นทางด้านดราก้อนคีเปอร์ซึ่งเขานะครับก็ผ่านไล่มาหลายๆอย่างมากมายและเขานะครับก็ภูมิใจมากเลยล่ะที่ได้เป็นทางด้านดราก้อนคีเปอร์ซึ่งทางด้านเพย์คราวเนี่ยก็ได้บอกนะว่าปุบปังได้แล้วแค่นี้นะแกไม่เป็นได้หรอกใช่ไหมอย่าเพิ่งจบสิซึ่งทางด้านเพย์คราวเนี่ยก็เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยนะที่ทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมันตายอย่างง่ายเลยเพราะเนื่องจากว่าเขานะครับไม่ได้ฆ่าด้วยตัวเองอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพอทางด้านเพโลโดร่านะครับมันเข้ามาเสือกพอความแค้นเพย์คราวเนี่ยมันมีมากกว่านี้แท้ๆแต่กลับว่าทำการจัดการได้อย่างง่ายได้แบบนี้นะมันไม่สมกับเป็นแกเลยล่ะและทางด้านบูคีเปอร์นะครับมันก็ภูมิใจนะว่าที่มันนั้นได้ทำการตายด้วยทางด้านฝีมือของทางด้านพวกปีศาจซึ่งมันนะครับก็ได้หมดลมหายใจไปเลยล่ะเพย์คราวในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้ว่าทำไมแกถึงตายได้ง่ายแบบนี้ล่ะซึ่งทางด้านไอ้บูคีเปอร์นะครับชุดของมันเนี่ยก็ได้ถอดออกและทางด้านอาวุธเทพนะครับมันก็ได้ดับลงไปและทางด้านเพโลโรร่านะครับมันก็ได้ชมเพย์คราวอย่างเลยล่ะว่าทำได้ดีมากเลยล่ะดีสมแล้วล่ะที่เป็นทางด้านปีศาจและแล้วทางด้านเพโลโรร่านะครับมันเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับไปก่อนซึ่งก็จะกลับไปพร้อมเอ็กนั่นแหละ
นะครับซึ่งก่อนจะจากไปนะครับเพโลโดรามันก็ได้บอกกับพระเอกของเราไปว่าเจ้าน่ะจงพิจารณาจุดยืนของเจ้าใหม่ซะดีและเพโลโดรานะครับมันก็ให้ทางด้านเอ็กเนี่ยกลืนกินเข้าไปซึ่งก็ดูเหมือนว่านี่จะเป็นวิธีหลบหนีของมันนะครับทางด้านเอ็กเนี่ยก็ต้องยอมจำนนนะเพราะว่าเธอนะครับยอมรับว่าเธอน่ะเป็นเพียงแค่ลูกสมุนปีศาจเท่านั้นมีแต่จะต้องทำตามคำสั่งนะขอโทษด้วยนะดีซึ่งเธอนะครับก็ได้ยิ้มไปแล้วก็พร้อมเดินจากไปนะครับพระเอกเราเนี่ยได้จะยืนนิ่งเงียบเลยนะครับเพราะเขาเนี่ยไม่รู้จะช็อกเหตุการณ์ไหนดีและภาพก็ได้ตัดมาหลังจากนั้นครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านพวกเราดราก้อนคีเปอร์มันก็รู้ข่าวแล้วว่าทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยได้เสียไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านลูกน้องของทางด้านเรดคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้ทำการบ่นเยเล่ล่ะว่าทางด้านระดับผู้นำเนี่ยมันต้องเล่นขี้โกงอย่างแน่นอนเลยทำไมท่านบูคีเปอร์เนี่ยถึงได้พ่ายแพ้กันล่ะซึ่งมันเนี่ยก็พูดใหญ่เลยนะครับแต่ทว่าทางด้านเรดคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้บอกนะครับว่าแกน่ะหุบปากซะหัดใช้หัวซะบ้างสิว่าฉันที่สูญเสียทางด้านพวกพ้องคนสำคัญไปกำลังรู้สึกยังไงอยู่ซึ่งมันเนี่ยก็ตึงเลยล่ะนะครับในตอนนี้แต่แท้จริงแล้วนะครับทางด้านเรดคีเปอร์เนี่ยมันไม่ได้เสียดายอะไรหรอกมันเสียดายทางด้านไอ้บูคีเปอร์นะครับที่มารวมตัวกันแล้วส่วนสูงมันสูงกว่าทำให้ท่าโพสต่างๆของพวกมันเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยล่ะซึ่งมันเนี่ยห่วงเรื่องนี้ต้องหากล่ะบอกเลยนะครับว่าไอ้เรดคีเปอร์เนี่ยมันเฮี้ยจริงๆซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์คลี่คลายนะครับดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยก็จะเกิดการสูญเสียกันเลยล่ะและทางด้านรันมารู้นะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้รอดเรียบร้อยเลยล่ะหลังจากที่โดนทางด้านโคลโรราเนี่ยโจมตีเข้าไปกลางอกเนื่องจากเขานะครับไปปกป้องทางด้านน้องหัวน้ำเงินหรือน้องหัวฟ้านั่นแหละนะซึ่งเขานะครับเคยรับการรักษาและเข้าห้อง ICU อยู่ตอนนี้ในทางเหตุการณ์นี้นะครับทำให้พวกเราขบวนการเนี่ยที่อยู่กลุ่มพวกเพจของเรานะครับพวกมันเนี่ยก็ฮึดสู้อย่างเลยล่ะว่าหลังจากนี้นะครับพวกมันจะต้องแก้แค้นและทำการแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้ให้ได้เนื่องจากหลังจากที่พวกเขานะครับจัดการทางด้านร่างแยกของเพโลโดราซึ่งก็เป็นระดับผู้นำเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยมีแรงแล้วก็ฮึดสู้กันเลยทีเดียวล่ะพอคิดว่าตนเองเนี่ยเก่งแล้วนะครับที่สามารถจัดการถึงระดับผู้นำได้เลยแล้วภาพก็ได้ตัดมาหลังจากนั้นครับถึงพอเวลาผ่านไปเนี่ยทางด้านพวกเราดราก้อนคีเปอร์ก็ได้ประกาศให้ทุกคนหรือประชาชนรู้นะครับว่าเจ้าบูคีเปอร์เนี่ยมันได้เสียไปเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งก็เสียไปเนื่องจากว่าโดนพวกเราปีศาจนะครับที่บุกเข้ามาเนี่ยจัดการไปแต่เขาก็ตายตามหน้าที่อย่างดีเลยล่ะและภาพเนี่ยก็ตัดมาหลังจากนั้นครับซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านพวกเราดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันก็มีทางด้านไส้ศึกอยู่ด้วยมันก็ได้มีทางด้านลูกน้องของเรดคีเปอร์นะครับมันได้แอบมาคุยโทรศัพท์กับใครบางคนโดยมันก็ได้รายงานนะครับว่าทางด้านท่านเพโลโดราเนี่ยได้ทำการแย่งสิ่งนั้นไม่ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเอาล่ะพวกเราต้องลงมือกันแล้วล่ะในตอนนี้แต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเรดคีเปอร์เนี่ยก็ได้โผล่มาจากด้านหลังแล้วก็ได้บอกว่ากำลังคุยอะไรกันอยู่นะซึ่งแน่นอนครับว่าเรดคีเปอร์เนี่ยไม่ปล่อยให้รอดเลยล่ะมันนะครับทำการจัดการทันทีเลยซึ่งเมื่อจัดการเสร็จนะครับเขาเนี่ยก็ได้มายังการประชุมของทางด้านเหล่าดราก้อนคีเปอร์ซึ่งเขานะครับก็ได้เปิดเรื่องเลยล่ะว่าในกลุ่มเราน่ะมันมีทางด้านไส้ศึกอยู่และพาก็ตัดมาที่ทางด้านซูซูคิริซึ่งเธอนะครับก็กำลังกินอย่างมีความสุขเลยล่ะกับทางด้านไอ้ชั้นหนึ่งของเรดคีเปอร์นะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะสงสัยทางด้านซูซูคิริเลยล่ะว่าทำไมเธอน่ะถึงทำการช่วยเหลือทางด้านไอ้ปีศาจล่ะเธอเป็นไส้ศึกใช่ไหมซึ่งซูซูคิรินะครับเธอก็ได้ปฏิเสธไปและดูเหมือนว่าแน่นอนครับว่าหลักฐานเนี่ยมันก็จำนนเลยล่ะพอตลับอุปกรณ์ที่ทางด้านอาวุธเทพของเรดคีเปอร์นะครับที่ถูกปีศาจเนี่ยขโมยไปกลับอยู่กับทางด้านซูซูคิริซะงั้นซึ่งซูซูคิรินะครับเธอเนี่ยก็ได้มอบไอ้สิ่งนั้นเนี่ยให้กับทางด้านในระดับชั้นหนึ่งของเรดคีเปอร์ไปนะซึ่งมันก็ได้บอกนะว่าจะมาขอคืนที่หลังนะก็ไม่ได้หรอกนะและมันเนี่ยก็ได้เดินจากไปซึ่งดูเหมือนว่าเธอนะครับก็จะไม่คิดอะไรหรอกนะพอเธอนะครับได้อาวุธใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นอาวุธของทางด้านไอ้บูคีเปอร์นั่นแหละนะเพราะว่าหลังจากนั้นครับเพลคราวเนี่ยก็ได้อาวุธนั้นเนี่ยมาซ่อนเอาไว้ที่ถ้ำและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยก็จะโกรธหนักไปอย่างมากเลยล่ะนะครับในตอนนี้และภาพเนี่ยก็ตัดไปหาใครอีกคนนึงนะซึ่งมันนะครับก็คือทางด้านไอ้เจ้าซากุระตัวจริงนั่นแหละนะและแล้วนะครับก็ได้ตัดจบตอนที่12ซึ่งก็เป็นตอนจบในภาคแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะพวกเรามารอติดตามซีซั่นที่2กันเลยดีกว่าและสำหรับท่านผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่ใต้ล่างคอมเมนต์นี่เลยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดท็อปก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปลาบายๆจุ๊บๆก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทางทูมันนี่วอลเล็ตตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ